สามท่านนะครับก็ขอสวัสดีคุณครูที่เคารพทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับประเมิน PA ซึ่งตรงนี้เนี่ยเอกสารชุดนี้คือแผนการจัดการเรียนรู้นะครับนะซึ่งแผนตัวนี้คุณครูต้องจัดทำให้เสร็จภายในตุลานี้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้อัดคลิปนะครับต้องจัดทำให้เสร็จนะส่วนท่านที่อัดคลิปไปแล้วท่านลองไปทบทวนแผนตัวท่านเองนะครับว่าที่อัดคลิปไปแล้วเนี้ยมันตรงตามตัวชี้วัดมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้ามันไม่ตรงหรือมันเข้าตัวชี้วัดน้อยท่านต้องจัดทําแผนและไปสอนใหม่นะครับเพื่อให้ตรงตามตัวชี้วัดเพราะว่ารู้เขารู้เราเรารู้หลักเกณฑ์เรารู้ตัวชี้วัดคุณครูสอนได้ตรงตามหลักเกณฑ์แผนตรงตามหลักเกณฑ์เวลาคุณครูยื่นขอคลิปวิดีโอไปนะครับยื่นส่งแผนไปผลงานนักเรียนไปเนี่ยโอกาสผ่านมันก็จะมีสูงแต่ถ้าคุณครูทำไปตามความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่ดูเกณฑ์นะครับปรากฏว่าคลิปแผนของคุณครูไม่ค่อยเข้าเกณฑ์นะครับหรือเฉียดไปเฉียดมาไม่ตรงสักทีเดียวอย่างเงี้ยกรรมการที่เขาตรวจนะฮะเขาก็อาจจะไม่ให้คุณครูผ่านนะครับเพราะว่าคะแนนไม่ถึงเกณฑ์เนาะยังไงท่านที่อบรมกับผมคอร์สนี้เสร็จรุ่นที่6นะฮะท่านกลับไปลองเขียนแผนนะครับหรือลองทบทวนแผนนะครับซึ่งแผนวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมยังไม่มีทั้ง8กลุ่มสาระนะครับวันนี้ตัวอย่างที่ผมมีอยู่ก็คือมี2วิชาหลักนะครับก็คือคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ในวันข้างหน้าถ้ามีแผนวิชาอื่นๆนะครับแผนสุขศึกษาแผนการงานอาชีพแผนภาษาอังกฤษนะครับก็จะนำมาเผยแพร่ให้กับคุณครูได้ทราบเพิ่มเติมในภายหลังเนาะแต่วันนี้ขออภัยนะครับเนื่องจากเวลาเรามีแค่ถึงประมาณบ่ายสามโมงผมก็เลยขออนุญาตนำเสนอแค่2แผนการจัดการเรียนรู้นะครับส่งไฟล์ไปให้เมื่อเช้าแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดรีบไปดาวน์โหลดก่อนที่จะหมดเวลานะครับเดี๋ยวไฟล์หมดอายุแล้วจะดาวน์โหลดไม่ได้นะก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงนะครับเผื่อคุณครูที่เพิ่งเคยอบรมกับผมครั้งแรกนะถือว่าเป็นการทำความรู้จักกันไว้นะครับในอนาคตนะฮะมี เรื่องอะไรให้ช่วยเหลือพึ่งพากันนะครับเราจะได้รู้จักกันไว้นะครับขออนุญาตแนะนำตัวสักเล็กน้อยครับผมจักรกฤตเรื่องกฐินนะครับตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสารคณิตศาสตร์โรงเรียนบางละมุงนะฮะซึ่งตั้งอยู่แถวพัทยาถ้าพูดว่าบางละมุงเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าพัทยาเนี่ยใช่เลยแต่พัทยาอยู่ในบางละมุงนะฮะไม่ใช่บางละมุงอยู่ในพัทยานะบางคนเข้าใจว่าอำเภอคืออำเภอพัทยาไม่ใช่นะฮะนะพัทยาเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะที่อยู่ในอำเภอบางละมุงนะครับจบการศึกษาปตรีนะฮะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับสาขาคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้อาจจะมีหลายท่านที่เป็นศิษย์สำนักเดียวกันเนาะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับด้านภาระหน้าที่การงานนะครับก็จะดูแลงานอยู่ทั้งหมดด้วยกัน4ส่วนหลักๆนะครับก็จะมีงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูนะครับส่งเสริมการเลื่อนวิทยาฐานะของคุณครูนะหัวหน้าโครงการ PLC หัวหน้ากลุ่มสาระนะครับแล้วก็วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว .9 นะครับเวลามีโรงเรียนมาขอศึกษาดูงานนะครับอนาคตถ้าคุณครูอยากมานะอยากมาศึกษาดูงานที่บางละมุงยินดีนะครับแต่ขอให้โควิดมันซาซาหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็เรียนเชิญได้อันนี้ก็เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจที่ผ่านมานะครับแล้วก็ประสบการณ์การเป็นวิทยากรเนี่ยปัจจุบันหลักๆเลยก็จะเป็นวิทยากรแกนนำนะครับในส่วนของการพัฒนาวิทยาฐานะของคุณครูด้วยหลักเกณฑ์ใหม่ว .9 กำหนดการวันนี้นะครับกำหนดการวันนี้ผมขอใช้กำหนดการของรุ่นที่1นะครับเพราะเหมือนกันเนาะเราทบทวนความรู้ไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับโดยใช้เกมKahoot ตอบคำถามเกี่ยวกับวิทยาฐานะ PA ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนหลักเกณฑ์ว .9 นะครับแล้วก็การดูคลิปวิดีโอต้องเตรียมการยังไงบ้างนะครับพร้อมกับการเขียนแผนแล้วก็ไปดูตัวชี้วัดนะครับว่าการจัดทำคลิปกับแผนที่เราทำเนี่ยมันสอดคล้องกับตัวชี้วัดไหมอันนี้จะเป็นช่วงภาคบ่ายนะครับแล้วก็จะมีการตอบคำถามในช่วงท้ายนะครับแล้วก็มีการประเมินหลังอบรมนะครับแล้วก็รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมในรูปแบบออนไลน์นะฮะงั้นตอนคุณครูติดธุระยังไงช่วงประมาณบ่ายสองโมงครึ่งให้กลับเข้ามานะเพื่อมาทำแบบทดสอบนะครับมาประเมินหลังอบรมนะฮะแล้วก็รับวุฒิบัตรนะ 60% นะครับที่คุณครูต้องได้นะครับส่วนการพักนะฮะการพักเราจะอยู่2ช่วงนะประมาณ10โมงครึ่งรอบหนึ่งนะครับพักสายตากันสักเล็กน้อยแล้วก็ประมาณเที่ยงนะครับรับประทานอาหารกลางวันนะ
แล้วก็เมื่อทดสอบเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่คุณครูจะได้ไปวันนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่6นะครับคุณครูนะเป็นรุ่นที่6นะคุณครูก็จะได้วุฒิบัตรฉบับนี้นะครับส่งไปที่อีเมลของคุณครูนะฮะเพราะฉะนั้นกรอกชื่อโรงเรียนชื่อคุณครูให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าอีเมลวุฒิบัตรตัวนี้ออกจากระบบนะครับผมไม่ได้เป็นคนทําให้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีบันทึกรายงานนะครับด้วยนะครับมีบันทึกรายงานด้วยนะฮะว่าคุณครูอบรมวันนี้ไปแล้วนะฮะก็เปิดเทอมนะฮะไปรายงานให้ผู้อำนวยการรับรองข้อมูลให้นะครับในการพัฒนาตนเองในเรื่องนี้อ่ะคราวนี้มาดูในเนื้อหานะครับผมอาจจะพูดเร็วหน่อยนะคุณครูนะต้องบอกก่อนนะครับใครฟังไม่ทันตรงไหนต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็คุณครูสามารถย้อนไปฟังในคลิปวิดีโออีกกี่รอบก็ได้นะอีก10-20รอบก็ได้นะตามที่คุณครูต้องการนะครับถ้ากรณีที่คุณครูฟังในส่วนไหนไม่ทันนะครับแล้วก็ระหว่างอบรมถ้าคุณครูมีคําถามนะครับก็ขออนุญาตยังไม่เปิดไมค์ถามแล้วกันเนาะนะครับเพื่อเป็นการไม่ทําให้การนําเสนอการบรรยายมันจะได้ราบรื่นไปนะครับแต่ขอให้คุณครูใช้วิธีการพิมพ์นะครับพิมพ์คําถามเข้ามาในช่องข้อความในสายนะครับถ้าคุณครูมีคําถามอยากถามก็พิมพ์ทิ้งไว้นะครับพิมพ์ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวผมจะตามไปตอบให้โอเคไหมครับใช้วิธีการนี้เนาะมาเริ่มต้นนะครับคุณครูใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารก็เดี๋ยวช่วงเบรกไปดาวน์โหลดนะใครมีไอใครมีแท็บเล็ตนะครับก็ดาวน์โหลดในแท็บเล็ตไปเลยนะฮะใครสะดวกพิมพ์ก็พิมพ์แต่มันหลายหน้าหน่อยนั่นเองนะคุณครูก็พิมพ์แบบประหยัดก็ได้นะครับเช้านี้เราจะทบทวนหลักเกณฑ์ว .9 แนวทางการประเมินนะครับแล้วก็ตัวชี้วัดส่วนแผนผมจะพูดในช่วงภาคบ่ายนะครับว่าควรทําแผนอย่างไรให้ตรงตามตัวชี้วัดแล้วก็เอาไปสอนแบบไหนนะครับวันนี้ยังไม่มีตัวอย่างคลิป50นาทีเต็มให้นะครับเดี๋ยวขอเปิดเทอมนะถ้าการเรียนการสอนเป็นปกติแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะครับกรณีที่เราสอนเต็มเวลา50หรือ60นาทีเนี่ยเราจะมีคลิปประมาณไหนเริ่มจากตัวแรกนะครับตามหนังสือสท .0206.3/9 นะครับลงวันที่20พฤษภามีการอ้างหนังสืออยู่ด้วยกันทั้งหมด4ฉบับฉบับที่เป็นสีชมพูนะครับเป็นฉบับที่เกี่ยวข้องกับคุณครูในกลุ่มนี้นะเป็นเกี่ยวข้องนะฮะส่วนว .10 อันนี้คือ3จังหวัดชายแดนใต้นะครับคุณครูที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสเนี่ยถ้าท่านสามารถใช้ว .10 ได้ทันภายใน30กันยานี้ก็ยังใช้อยู่ได้นะแต่ถ้านับเวลาไปแล้วท่านไม่สามารถใช้ได้นะครับเกินเวลาท่านก็ต้องมาใช้ว .9 ในการยื่นนะครับแต่ของท่านเนี่ยจะมีสิทธิ์ระยะเวลาทวีคูณให้อยู่ก็คือคนอื่นเขารอกัน4ปีท่านแค่2ปีเห็นไหมครับถ้าอยู่ใน3จังหวัดชายแดนใต้ในพื้นที่ที่มีการประกาศเนาะส่วนรอบของการพัฒนางาน PA ก็ดูกัน3รอบนะครับของท่านจะดูแค่รอบเดียวอันนี้คือสิทธิ์ทวีคูณที่ท่านยังได้อยู่แต่ถ้าเป็นเชี่ยวชาญยังเหมือนเดิมนะครับเชี่ยวชาญนี่เหมือนทั่วๆไปนะครับนะตามเวลาเหมือนเดิมเห็นนะฮะส่วนว .13 นะครับเป็นเชิงประจักษ์ที่เอาผลงานส่งอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีแล้วนะส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่ใกล้จะเกษียณหรือเกษียณไปแล้วนะที่ส่งงานค้างไว้อยู่นะครับงั้นผมขอพูดแค่2ตัวนะคือว .17 กับว .21 นะครับว .17 ใครจะส่งว .17บวก PA นะครับให้ใช้ผลงานปี6263แล้วก็บวก PA 65นะครับแล้วก็ยื่นขอนะครับยื่นขอตุลานี้ถ้าคุณครูมีคุณสมบัติครบนะถ้าคุณมีคุณสมบัติครบนะฮะครบตามเกณฑ์ครบตาม3ข้อที่ท่านฟังไปเมื่อเช้าเนี้ยท่านก็จะยื่นขอตุลานี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านยังไม่ครบ4ปียังยื่นไม่ได้นะครับเช่นถ้าท่านครบ4ปีวันที่30ตุลา65ท่านก็ต้องไปรอยื่น30ตุลา65ประเมินให้เสร็จก่อนแล้วเตรียมคลิปเตรียมงานนักเรียนเตรียมแผนไว้ให้พร้อมนะครับพอถึง30ตุลาที่ท่านครบ4ปีท่านก็ค่อยเอาคลิปวิดีโอทุกอย่างอัพเข้าระบบ DBA โอเคไหมครับอันนี้คือกรณีว .17 ขอถามนิดนึงครับคุณครูท่านใดที่จะใช้ว .17 บวก PA ช่วยกดปุ่มยกมือด้วยครับว .17 บวก PA ครับลองดูนะฮะมีประมาณกี่ท่านเอ่ยกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มคุณครูที่ไม่เคยประเมินว .21 ไว้เลยนะครับเพราะว่าตัวเองเคยคิดว่าจะต้องใช้ว .17 ยื่นไ
นะแต่ปรากฏเกณฑ์ใหม่ออกมาทำให้ท่านไม่สามารถยื่นด้วยวอร์ด17ล้วนได้นะครับประมาณ12ท่าน13ท่านเนาะ14 15โอเคนะครับคุณครูรู้ตัวนะว่าต้องใช้วอร์ด17บวก PA นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณครูต้องเตรียมนะครับก็คือเอกสารกคศ3นะกคศ3นะครับอันนี้สำหรับชำนาญการนะครับแล้วก็กคศ3ส่วนที่1ทับ1อันนี้สำหรับชำนาญการพิเศษชกคือชำนาญการนะชกพคือชำนาญการพิเศษนะครับแล้วท่านก็เปรียบเทียบปี6263นะครับถ้าคะแนนเพิ่มก็มีสิทธิ์ที่จะผ่านนะเช่นคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนเพิ่มคะแนนระหว่างปีเพิ่มคะแนนโอเน็ตเพิ่มก็มีโอกาสที่จะผ่านนะครับแต่ถ้าคะแนนลดอันนี้มีสิทธิ์ที่จะไม่ผ่านนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ยกมือเมื่อสักครู่ประมาณ15ท่านนะครับท่านต้องทำกคศให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นภายในช่วงตุลาช่วงเมษาพฤษภานี้ก่อนนะครับท่านจะได้รู้ว่าท่านจะไปอย่างไรนะจะไปด้วยวอร์17บวก PA ได้ไหมหรือจะต้องเป็นวอร์ PA ล้วนนะครับเพราะฉะนั้นก็ดำเนินการนะครับนะตอนนี้ผมเปิดถ้า15ท่านนี้สนใจนะครับผมเปิดรุ่นที่5ให้นะครับมีคุณครูเรียกร้องเข้ามานะฮะก็คือวอร์17บวก PA นะครับนะเป็นวันที่29เมษายนนะฮะศุกร์ที่29เมษายนถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยอบรมเรื่องนี้สนใจนะครับก็เดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะครับตอนนี้กำลังลงทะเบียนเพิ่งเปิดลงทะเบียนอยู่ในตอนนี้นะครับถ้าว่างนะฮะก็เรียนเชิญอันนี้สำหรับวอร์17บวก PA นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือวอร์21บวก PA ใครบ้างครับที่จะใช้วอร์21บวก PA ครับคุณครูช่วยกดปุ่มยกมือหน่อยครับวอร์21บวก PA โอเคประมาณ35 36 37 37ท่านเนาะประมาณนี้นะครับโอเคครับ37ท่านนะขออนุญาตนำมือลงท่านไม่ต้องกดยกมือเลยนะครับขออนุญาตนำมือลงได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้น37ท่านนี้เนี่ยจะต้องเตรียมอะไรนะครับถ้าท่านมีการประเมินไว้อยู่แล้วนะครับมีการประเมินไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเช่นท่านมีวอถอ2นะครับปี62 63ประเมินไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านด้วยนะผ่านเป็นเกณฑ์การประเมินเรียบร้อยนะครับท่านก็เอามาบวกกับ PA 65ได้เลยท่านก็จะมีงานครบ3รอบเห็นไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือเราจะใช้แค่วอถอ2นะครับท่านก็เตรียมสแกนเป็น PDF ไว้นะครับไม่ต้องแนบภาคผนวกย้ำนะครับไม่ต้องแนบภาคผนวกไอที่400 500หน้าพวกนี้นะครับจะไม่ต้องสแกนเข้าไปในระบบนะเราสแกนแค่ตัววอถอ2ที่มีลายเซ็นผอ.ลงนามกรรมการลงนามให้พร้อมนะครับประมาณสัก 7-8 แผ่นนะบางคนก็10แผ่นอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือวอถอ2เท่านั้นนะภาคผนวกไอ้13ตัวชี้วัดเนี่ยเก็บไว้ที่โรงเรียนนะครับไม่ต้องสแกนใส่เข้าไปในระบบนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมไว้เลยนะครับนะสำหรับกรณีวอถอ2ของท่านใครที่มีปีเดียวใครที่มีปีเดียวนะครับเช่นมีวอถอ2ปี63ปีเดียวท่านต้องเดินหน้า PA อีก2รอบนะครับถึงจะยื่นได้นะเพราะงานต้องมี3รอบเนาะโอเคมั้ยงานต้องมี3รอบถึงจะยื่นได้นะครับใครที่มี3ปี61 62 63ให้เลือกมาแค่2ปีปีไหนก็ได้นะจะติดกันไม่ติดกันก็ได้นะครับเลือกมาแค่2ปีเท่านั้นพอนะแล้วก็เอาปีที่มันผ่านอะปีที่มันโอเคนะครับจะเป็น61 63ก็ได้นะฮะจะเป็น61 62ก็ได้จะเป็น62 63ก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณครูเลยโอเคไหมครับถ้าใครกรณีที่ใครมีมากกว่า2ปีนะครับแต่ถ้าใครไม่ผ่านใช้ไม่ได้นะครับเช่นปี63ประเมินแล้วปรากฏว่าผอ.ไม่ให้ผ่านอันนี้ใช้ไม่ได้นะเอามาบวกไม่ได้นะครับโอเคนะอันนี้คือเคสกรณีวอ21บวก PA นะครับวอ21บวก PA นี่ไม่ค่อยยากเพราะการประเมินเสร็จสิ้นไปแล้วเพียงแค่เอาผลมาใช้เฉยๆนะฮะเอาผลมาใช้เฉยๆเท่านั้นเองนะครับส่วนวอ17เนี่ยยังไม่เคยประเมินก็จะมีคำถามเข้าไปแล้วกรรมการที่ประเมินวอ17ต้องยื่นไปที่เขตพื้นที่ไหมบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องนะฮะกรรมการประเมินคือใครนะฮะกรรมการประเมินคือกรรมการ PA นะครับกรรมการ PA ที่โรงเรียนจะแต่งตั้งเข้ามาครับโรงเรียนแต่งตั้งใครเข้ามาประเมินเขาจะประเมิน PA ด้วยแล้วเขาก็จะประเมินวอ17ของคุณครูด้วย
นะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นว17บวก PA คุณครูก็เตรียมกคศ3นะครับเตรียมผลงานด้านที่3เท่าที่จำเป็นนะไม่ต้องตั้งโต๊ะจัดแฟ้มผูกผ้าวางนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่ามันเป็นงานแค่ด้าน3นิดเดียวคุณครูแค่ทำเล่มมา3เล่มนะครับจะใส่แฟ้มมาก็ได้หรือทำเป็นเล่มแล้วก็หนีบมาก็ได้นะครับใช้สันลูกเข้ามาก็ได้นะครับผมว่าน่าจะไม่เกิน30หน้าหรือ40หน้าประมาณเนี้ยนะครับตัวข้อมูลที่จะเอามาแนบเว้นแต่คุณครูสอนนักเรียนเยอะนะเช่นสอน5ห้อง6ห้อง10ห้องอย่างเงี้ยคะแนนข้างหลังมันก็จะใหญ่จะเยอะตามไปด้วยโอเคมั้ยครับอันนี้ก็เตรียมไว้นะเตรียมไว้ใครที่สนใจคอร์ส W17 บวก PA ก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เชิญเข้ากลุ่มในการลงทะเบียนให้นะครับจากหนังสือแล้วก็ที่เขาอ้างอิงไว้นะครับใน4ฉบับนี้นะครับมีข้อสรุปได้ดังนี้คุณครูดูสไลด์ถัดไปนะครับกกส.พิจารณาแล้วนะครับ1กำหนดให้หลักเกณฑ์ว9นี้บังคับใช้1ตุลาอันนี้มีข้อสอบจำให้ดีนะบังคับใช้1ตุลา64นะครับ2ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์เก่าทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันที่พ้นระยะเวลาในช่วงเปลี่ยนผ่านคำว่าช่วงเปลี่ยนผ่านก็คือปีงบ65 66แล้วก็67นะครับ3ปีนี้นะฮะคือช่วงเปลี่ยนผ่านนะ65 66และ67นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เข้าสู่ปีงบประมาณ68นั่นคือหมดช่วงเปลี่ยนผ่านเขาเรียกว่าหมดโปรโมชั่นแล้วนะ25 68นี่คือหมดโปรแล้วนะครับโปรที่จะใช้ว17บวก PA ว21บวก PA เนี่ยหมดโปรแล้วนะท่านต้องเดินหน้าด้วย PA ล้วนนะครับซึ่งวันที่เข้าสู่ปีงบ68วันแรกก็คือ1ตุลา25 67อันนี้ก็มีข้อสอบนะครับวันที่ยกเลิกเกณฑ์เก่าทั้งหมดคือวันไหนคือวันที่1ตุลา2567นะจำให้แม่นนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูมีเวลาอีกประมาณ2ปีนะครับในการยื่นขอแบบเปลี่ยนผ่านถ้าเลย2ปีนี้ไปแล้วคุณครูก็ไม่ต้องใช้ของเก่าแล้วนะครับเดินหน้าด้วย PA ล้วนเท่านั้นเลยส่วนอันที่3นะครับถ้าใครที่ยื่นเกณฑ์เก่าไว้ก่อนหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้นะครับก็น่าจะมีกรณีเดียวนะก็คือกรณีที่ยื่นว13เท่านั้นพอสมัยว13เนี่ยเขายื่นมาประมาณ 3-4 ปีที่แล้วก็แล้วนะครับแล้วก็ยังค้างอยู่ที่กกส.นะครับยังพิจารณาไม่จบไม่สิ้นนะมีการประกาศบางคนก็ตกบางคนก็ไม่มันก็ผ่านอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลากหลายนะครับอันนี้ก็สามารถดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จได้นะเห็นนะอันนี้คือ3ข้อที่มีการประกาศนะครับส่วนว9ใครยังไม่เคยอ่านว9นะครับแนะนำว่าให้คุณครูไปอ่านนะช่วยไปอ่านหน่อยนะครับอย่างน้อย9รอบนะอย่างน้อย9รอบคุณครูอ่านรอบเดียวไม่เข้าใจแน่นอนครับนะไม่เข้าใจแน่นอนนะฮะคุณครูต้องอ่านอย่างน้อย9รอบโอเคมั้ยใครยังไม่เคยอบรมมาแล้วเนี่ยผมจะอ่านไปให้ฟังละ1รอบนะคุณครูก็ไปอ่านซ้ำอีก8นะแต่ถ้าใครไม่เคยฟังผมเลยนะฮะคุณครูไปอ่านเองเลยนะ9รอบนะครับ9รอบนี้คุณครูจะแม่นหลักเกณฑ์มากยิ่งขึ้นนะครับพอแม่นหลักเกณฑ์เข้าใจมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเวลาคุณครูที่จะเตรียมการส่งยื่นขอต่างๆเนี่ยคุณครูก็จะทำได้ถูกนะครับส่วนมากที่คุณครูไม่เข้าใจเพราะว่าคุณครูไม่ได้อ่านนะครับแล้วที่สำคัญที่คุณครูไม่ได้อ่านเพราะว่าอ่านแล้วมันงงนะครับคืออ่านไปแล้วก็งงอ่านแล้วก็งงก็เลยไม่อ่านอันนี้สำคัญมากๆเลยนะนี่ถ้าเราไม่เข้าใจมันดีพอนะฮะเวลาที่คุณครูจะส่งคลิปเวลาที่คุณครูจะยื่นขอเวลาที่คุณครูจะตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆเนี่ยคุณครูก็จะไม่ทราบนะครับไม่ทราบว่าเรามีคุณสมบัติเบื้องต้นอะไรบ้างถ้าเจ้าหน้าที่เขตเขาบอกเราผิดเราก็ไม่รู้ว่ามันผิดนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูต้องมีข้อมูลอยู่ในตัวเองก่อนนะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้คุณครูสามารถอ่านได้จากหลักเกณฑ์โอเคไหมฮะแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรยังไงคุณครูไม่เคลียร์ตรงไหนไม่มั่นใจยังไงคุณครูก็ถามนะครับถามเข้ามาได้นะถามในไลน์ก็ได้นะใครมีไลน์ส่วนตัวของผมอยู่ก็ถามมาได้นะครับอ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามมาได้เลยนะครับผมวันนี้ผมขออนุญาตเล่าคร่าวๆนะในช่วงพาร์ทแรกนะครับก็คือทบทวนตัววอกก้าให้กับคุณครูแบบฉบับรวบรัดนะฮะจบภายใน1ชั่วโมงก่อนนะจริงๆเราต้องฟังกันประมาณ7ชั่วโมงนะฮะผมจะพูดให้คุณครูพอเข้าใจนะครับภายใน1ชั่วโมงในวอกก้าเนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด6หมวดนะครับทั้งหมดจะมี6หมวดนะแต่วันนี้จะนำเสนอให้คุณครูเห็นแค่4หมวดที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนหมวดเปลี่ยนผ่านกับหมวดคงวิทยาฐานะไม่พูดถึงเพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยที่เข้ามาอบรมกับผมเนี่ยคงไม่คงวิทยาฐานะแน่นอนนะครับต้องไปต่ออาจจะเป็นคศ2คศ3คศ4เนี่ยต้องไปต่อแน่นอนนะเพราะฉะนั้นน่าจะไม่มีใครเรื่องของคงวิทยาฐานะส่วนหลักเกณฑ์เปลี่ยนผ่าน
ขออนุญาตให้คุณครูไปศึกษาเพิ่มเติมเองนะครับนะจะไม่ได้พูดรายละเอียดในคอร์สนี้นะคอร์สที่พูดนี่คือคอร์สวอก้าล้วนๆนะครับถึงจะอธิบายให้คุณครูฟังนะครับในหมวดที่1ก่อนเลยนะครับหมวดที่1ก็จะอธิบายว่าคำศัพท์ต่างๆที่คุณครูควรจะต้องรู้มีอะไรบ้างและมีความหมายว่าอะไรนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาหมายถึงผู้เรียนหมายถึงซึ่งตรงนี้คุณครูน่าจะไปศึกษาเองได้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องอธิบายอะไรนิดนึงเวลาคุณครูจะใช้คําว่าผู้เรียนหรือคําว่านักเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใน PA หรือในแผนการจัดการเรียนรู้นะครับขอให้คุณครูใช้ให้เหมือนกันทั้งหมดจะผู้เรียนก็ผู้เรียนทั้งหมดนะครับจะนักเรียนก็นักเรียนทั้งหมดนะอย่าใช้ศัพท์ไปศัพท์มาโอเคไหมครับแต่ในนิยามของกคศในนิยามของวอก้าเนี่ยเขาใช้คําว่าผู้เรียนนะอย่างครูก็เหมือนกันนะครับครูผู้สอนนะครับครูผู้สอนอย่างเงี้ยผู้สอนก็ขอให้ใช้คําให้มันนิ่งก็แล้วกันนะครับใช้นักเรียนก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะใช้นักเรียนก็ได้นะครับแต่ขอให้คํามันนิ่งแล้วก็ให้มันเหมือนกันทั้งแผนหรือทั้ง PA ไม่ใช่ว่ามีสลับไปสลับมานะครับรอบการประเมินนะครับรอบการประเมินจะเป็นแบบรอบปีงบประมาณรอบปีงบประมาณมียังไงบ้างคุณครูลองเขียนสิปีงบประมาณแต่ละปีนะฮะผมให้คุณครูเขียน30วิลองเขียนดูสิครับปีงบประมาณ65 66 67 68มีรอบยังไงบ้างเดี๋ยวผมเฉลยให้ให้เวลา30วิลองเขียนดูครับรอบปีงบประมาณเป็นอย่างไรพอเดี๋ยวใครไม่ถนัดเรื่องปีงบประมาณเวลานับรอบอะไรต่างๆคุณครูจะนับแล้วสับสนนะฮะเพราะเดิมเนี่ยเราจะใช้รอบปีการศึกษามาโดยตลอดพอปีงบประมาณปุ๊บมันก็เลยจะแปลกๆหน่อยโอเคเฉลยนะครับมาดูซิว่าคุณครูเขียนถูกไหมปีงบประมาณ65นะครับก็คือ1ตุลา64ถึง30กันยา65นะครับก็คือ30กันยาเนี้ยก็จะครบปีงบประมาณ65ก็ต้องมีการประเมินพอ PA 65ถูกไหมครับการประเมินทุกคนนะครับไม่ใช่ประเมินเฉพาะคนที่จะทำวิทยฐานะเท่านั้นนะเพราะว่า PA ไม่ใช่วิทยฐานะอย่างเดียวนะครับ PA มีทั้งคงมีทั้งเงินเดือนผสมอยู่เพราะฉะนั้นคุณครูทุกคนในโรงเรียนต้องยื่นขอประเมินแล้วก็ต้องได้รับการประเมินทั้งหมดโอเคไหมครับแล้วก็นำข้อมูลเข้าระบบ DPA ทุกคนนะทุกคนนะต้องนำเข้าทั้งหมดเลยนะครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับคนที่ไม่ต้องนำเข้าจะมีแค่อัตราจ้างครูผู้ช่วยพนักงานราชการนะครับแบบนี้ไม่ต้องนำเข้าส่วนรองผู้อำนวยการครูผอ.ต้องนำเข้าทุกคนนะครับต้องนำเข้าทุกคนนะเลี่ยงไม่ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่นะครับปีงบประมาณ66นะครับ1ตุลา65ถึง30กันยา66ปีงบประมาณ67นะครับ1ตุลา66ถึง30กันยา67แล้วก็ปีงบประมาณ68 1ตุลา67นะครับถึง30กันยา68ใครที่ยื่นขอในช่วงแถบสีเหลืองนะครับก็คือมีคุณสมบัติครบคลิปครบผลงานครบทุกอย่างนะครับในช่วงแถบสีเหลืองช่วงปีไหนก็ได้นะในแถบสีเหลืองนะครับก็น่าจะเป็นช่วง2ปีนี้นะครับเพราะปีนี้ยังยื่นอะไรไม่ได้นะฮะเพราะยังไม่ครบ PA 1รอบคุณครูก็สามารถใช้แบบเปลี่ยนผ่านได้นะใช้แบบเปลี่ยนผ่านได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เข้าในแถบสีชมพูเปลี่ยนผ่านหมดนะครับเปลี่ยนผ่านหมดไปแล้วนะไม่มีของเก่าเอามาบวกนะฮะเดินหน้า PA ล้วนนะครับPA ที่คุณครูต้องใช้ก็คือ PA 65 66แล้วก็67ในการยื่นในปีงบประมาณ68นะโอเคนะครับต่อไปผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอันนี้เป็นนิยามอีกคำหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นผลงานด้านที่2นะครับเป็นผลงานด้านที่2ผลงานจะมีทั้งหมด3ด้านนะครับที่เราจะต้องส่งนะคุณครูนะสำหรับคนที่มีคุณสมบัติครบแล้วนะครับประเมิน PA แล้ววอล17ผ่านแล้วหรือวอล21ผ่านแล้วนะครับมีงานครบ3รอบแล้วผลงานที่จะต้องส่งเนี่ยจะมีอยู่3ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1ก็คือด้านคลิปวิดีโอการสอนอะไรพวกนี้เนาะด้านที่1อันนี้ต้องส่งนะครับต้องส่งแน่นอนด้านที่2ก็คือผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ก็เป็นชิ้นงานของนักเรียนคลิปการปฏิบัติต่างๆของนักเรียนการแสดงของนักเรียนนะครับอันนี้เราจะส่งไปผลงานด้านที่2ส่วนใครที่จะส่งเชี่ยวชาญจะต้องเพิ่มผลงานด้านที่3อีกด้านหนึ่งนะครับก็คือด้านงานวิจัยนะผลงานวิจัยรายงานวิจัยเต็มรูปโอเคนะครับทีนี้ผมขอย้อนมาดูแค่ด้านที่2ก่อนนะด้านที่2นะครับมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันที่คุณครูเลือกส่งได้คือ1ผลงานนักเรียนก็จะเป็นผลงานที่คุณครูมอบหมายให้เด็กทำในชั่วโมงที่คุณครูสอนที่อยู่ในคลิปการสอนนะครับคุณครูสอนในคลิปแบบไหนผลงานที่คุณครูมอบหมายให้เด็กทำแบบไหนนั่นคือผลงานที่เราจะต้องส่งในด้านที่2โอเคไหมครับแสดงว่าผลงานด้าน1ด้าน2ต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนะต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันสอนยังไงงานออกมายังไงต้องเป็นเรื่องราวเดียวกันส่วนด้านที่3ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับด้าน1ด้าน2นะครับด้าน3ผลงานทางวิชาการของเชี่ยวชาญก็ทำเรื่องอื่นก็ได้นะทำเรื่องไหนก็ได้เห็นไหมครับหรือผลการปฏิบัตินะครับอันนี้ก็คือนักเรียนปฏิบัติเช่นนักเรียนขับเสภานักเรียนร้องเพลงนักเรียนเต้นนักเรียนเต้นกีฬานะครับนักเรียนออกกำลังกายนักเรียนวิ่งนักเรียนเล่นบาสเนี่ยพวกนี้คือผลการปฏิบัติหมดเลยนะครับที่เป็นวิชาปฏิบัติคุณครูก็เลือกเอานะครับส่งได้ไม่เกิน3ไฟล์นะส่งได้ไม่เกิน3ไฟล์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะไปดูในส่วนที่สไลด์ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งนะส่วนถัดไปนะครับข้อตกลงในการพัฒนางานหรือ performance agreement เมื่อเช้าที่หลายคนตอบผิดไปนะครับถ้ามีแค่ P กับ A จะใช้คำว่า agreement นะแต่ถ้ามีตัว D นำหน้านะครับนะเป็น DPA DPA อันนี้คือระบบการประเมินวิทยาฐานะแบบดิจิตอลหมายความว่าต่อไปนี้คุณครูไม่ต้องขับรถไปเขตพื้นที่ต่อไปนี้คุณครูไม่ต้องทำเล่มเอกสารนะครับไม่ต้องปริ้นเข้าเล่มนู่นนี่นั่นต่อไปนี้คุณครูไม่ต้องทำกระดาษรายงานใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ห่อพิ้วไปส่งที่เขตทุกสิ่งทุกอย่างคุณครูจะส่งเข้าไปในระบบ Digital Performance Appraisal ทั้งสิ้นนะครับงั้นตุลาเนี้ยใครที่จะยื่นขอวิทยาฐานะแล้วนะครับเราจะยื่นขอผ่านระบบนี้นะยื่นขอผ่านระบบนี้เท่านั้นนะครับไม่มีการหอบหิ้วงานอะไรไปเขตพื้นที่แล้วนะครับส่งที่ไหนส่งผ่านผู้อำนวยการที่โรงเรียนได้เลยครับนะเสนอขอผู้อำนวยการรับรองข้อมูลให้ตรวจสอบแล้วข้อมูลครบถ้วนก็ส่งที่โรงเรียนได้เลยนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะเป็นระบบออนไลน์นะครับเขาเรียกว่าระบบ DPA เพราะฉะนั้นใครที่จะส่งผลงานด้านหนึ่งนะครับพวกคลิปวิดีโอพวกนี้ก็ส่งที่นี่ส่งผลงานด้าน2ผลงานนักเรียนนะครับก็ส่งที่นี่เหมือนกันนะส่งผลงานด้าน3ถ้ากรณีเชี่ยวชาญนะครับวิจัย5บทก็ทำเป็น PDF ไม่ต้องทำรูปเล่มพิมพ์ออกมาไปส่งที่กคศแล้วนะครับส่งผ่านเข้าระบบ DPA ได้เลยโอเคไหมครับนี่คือข้อดีและที่สำคัญก็คือครูทุกท่านนะต้องประเมินผ่านการประเมินนะครับประเมิน PA เพราะว่าเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับจะต้องนำผลนะครับการประเมินเข้าระบบ DPA ทุกคนนะครับย้ำว่าทุกคนนะฮะที่เป็นครูนะทุกคนนะครับตั้งแต่ครูคศ1จนถึงครูคศ5ต้องนำข้อมูลเข้าระบบหมดนะครับส่วนคนที่ยังไม่ต้องนำเข้าก็คือครูผู้ช่วยนะฮะพนักงานราชการครูอัตจ้างอันนี้ประเมินไว้ได้นะถ้าโรงเรียนให้คุณครูเขาทำนะฮะก็ประเมินเอาไว้ได้เพียงแต่ไม่ต้องนำข้อมูลเข้าเก็บไปที่โรงเรียนเท่านั้นต่อไปครับหมวดที่2นะหมวดที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานหรือ PA นะครับอันนี้หมวดที่2นะครับรายละเอียดคุณครูไปอ่านได้ในตัวหนังสือนะอันนี้ผมสรุปให้ฟังเฉยๆนะครับจะมีทั้งหมด5ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1องค์ประกอบ PA มีองค์ประกอบอะไรบ้างแบบ PA ที่คุณครูใช้คือ PA 1 สเสือเชื่อว่าทุกคนน่าจะทำเสนอผอ.ไปหมดแล้วนะครับทำเสร็จแล้วเรียบร้อยส่วนทำแล้วงงตัวเองอยู่ไหมคุณครูลองเปิด PA ดูซิฉันทำอะไรเนี่ยลองอ่านดูแล้วฉันเขียนอะไรไปวะเนี่ยนะครับถ้าทำแล้วอ่านแล้วคุณครูรู้สึกงงตัวเองว่าตัวเองทำอะไรหรือจะทำอะไรยังไงนะครับไม่รู้สึกยังรู้สึกแบบจับต้นชนปลายไม่ถูกแสดงว่าคุณครูไปดู PA ของคนอื่นมานะฮะคุณครูไปดู PA ตามเว็บนะไปดูในเพจต่างๆนะครับไปดูตามของเพื่อนมาจากนั้นคุณครูก็แค่เปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนวิชาแล้วก็เอามาเขียนส่งเฉยๆซึ่งคุณครูไม่ได้เขียนขึ้นมาด้วยตัวท่านเอง
อันนี้คุณครูจะงงนะฮะถ้าคุณครูเขียนแบบนี้พอเรางงเสร็จปุ๊บปัญหาก็จะเกิดขึ้นก็คือแล้วจะเอาอะไรรายงานบ้างจะเก็บข้อมูลอะไรรายงานบ้างคุณครูจะไปไม่ถูกเลยนะครับถ้าใครเป็นลักษณะที่ผมพูดนะความรู้สึกว่าไม่รู้จะเก็บอะไรไม่รู้จะทำอะไรนะฮะให้คุณครูเขียน PA ใหม่นะครับตั้งสมาธิตั้งสติแล้วเขียน PA ใหม่นะครับจากนั้นเสนอผู้อำนวยการใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้กรณีที่ยังไม่ได้ทำนะครับส่วนคนที่ทำ PA ไปแล้วเทอมที่แล้วเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยน่าห่วงนะเพราะคุณครูรู้เป้าหมายแล้วว่าคุณครูจะต้องเก็บผลงานเก็บอะไรบ้างตาม PA ที่คุณครูทำนะครับเขียนอะไรไว้เขียนสัญญาอะไรไว้ต้องทำให้ได้ตามสัญญานั้นอย่างน้อย 70% นะครับเช่นคุณครูเขียนงานไว้ทั้งหมด10งานที่จะทำเวลามานำเสนอก็ต้องนำเสนออย่างน้อย7งานนะคุณครูถึงจะมีโอกาสผ่านนะครับไม่ใช่ว่าเขียนไว้10งานว่าจะทำนู่นนี่นั่นเวลาประเมินจริงตุลานี้ไม่มีอะไรมาให้ประเมินเลยนะครับไม่รู้เขาจะดูอะไรบ้างไม่ได้เก็บไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยอันนี้คือไม่ผ่านนะคุณครูแล้วถ้าไม่ผ่านปัญหาก็จะเกิดขึ้นก็คือคุณครูไม่สามารถยื่นขอวิทยาฐานะได้นะครับเพราะว่างานของคุณครูไม่ครบ3รอบถึงแม้คุณครูจะมีว21 2ปี3ปีก็แล้วแต่นะครับแต่มันต้องมี PA อย่างน้อย1ปีถึงจะยื่นขอได้นะเพราะฉะนั้นปีนี้65ผมค่อนข้างเป็นห่วงนะฮะคุณครูที่ยังไม่เคลียร์ตัวเองในส่วนของการเขียน PA นะครับว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้างเนี่ยขอให้ไปทบทวนด้วยนะครับองค์ประกอบจะมีอยู่2องค์ประกอบเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับอันที่2การจะทำข้อตกลงนะครับใครทำบ้างทำเมื่อไหร่นะครับถ้ากรณีที่มีการย้ายผอ.ย้ายผอ.เกษียณคุณครูย้ายต้องทำยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันที่3คณะกรรมการการประเมินต้องตั้งตอนไหนตั้งใครได้นะครับตั้งตั้งแต่ปีที่แล้วเลยได้ไหมหรือจะตั้งตอนที่จะประเมินถึงจะตั้งนะครับแล้วเป็นใครได้บ้างในการตั้งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็การประเมินนะครับประเมินแบบไหนใช้แบบฟอร์มอะไรในการประเมินนะครับที่เขาบอกว่าไม่เน้นการประเมินจากแฟ้มแล้วจะดูอะไรเก็บอะไรแทนแฟ้มเดี๋ยวเรามาคุยกันรายละเอียดนะครับแต่ไม่ได้ลงลึกนะคุณครูนะแล้วก็อันที่4อันที่5นะครับการนำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารงานบุคคลนะครับจะใช้ได้3อย่างนะครับจำง่ายๆนะยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวนะฮะมีอยู่3อย่างที่เราสามารถเอา PA ไปใช้ได้ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยคุณครูทำข้อสอบไปแล้วใช่ไหมครับจะมีเรื่องเดียวที่ใช้ไม่ได้ก็ที่ไม่ได้ใช้นะก็คือเรื่องของการย้ายการเขียนย้ายตรงนี้ไม่ต้องเอา PA ไปผูกอะไรนะครับที่เหลือเรื่องเงินเดือนก็จะมีบางส่วนใช้เนาะใช้มากใช้น้อยแล้วแต่โรงเรียนนะครับบางโรงเรียนก็ยังไม่ได้ใช้นะยังไม่ได้ใช้ PA เลยนะครับก็คือใช้ประเมินรูปแบบเก่าที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องของการประเมินวิทยฐานะนะครับแล้วก็ประเมินโครงวิทยฐานะนี่คือ PA ที่จะนำไปใช้ได้มาดูประเด็นแรกครับองค์ประกอบของข้อตกลงในการพัฒนางานนะครับส่วนที่1ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานตำแหน่งนะครับจะมี3ด้าน15ตัวชี้วัด15ตัวชี้วัดนี้ก็คืองานนะครับคืองานหรือ taskหลายท่านจะเขียนไป15ข้อนะครับหลายท่านจะเขียนไป15ข้อเลยว่าข้อที่1หลักสูตรทำอะไรข้อที่2แผนทำยังไงข้อที่3จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ยังไงนะครับข้อที่4สื่อข้อที่5เครื่องมือวัดประเมินผลเป็นยังไงเนี่ยท่านจะเขียนไปไล่ไปนะครับแล้วมันเกิดผลดีกับเด็กยังไงเด็กจะได้อะไรนะครับแล้วก็มีตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จเท่าไหร่ตัวนี้แหละตัวสำคัญเลยคุณครูครับคะแนนเต็ม60คะแนนนะคุณครูถ้าไม่มีอะไรโชว์เขาเลยไม่มีอะไรนำเสนอเขาเลย60คะแนนนี้หายไปเลยนะฮะ60คะแนนนี้จะมีเกณฑ์ให้อยู่นะครับซึ่งคะแนนจะมีอยู่4ระดับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่า4ระดับนี้มีอะไรบ้างนะครับคุณครูก็ต้องทำให้ได้ตามงานที่คุณครูเขียนเช่นคุณครูบอกว่ามีการวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรทำยังไงเล่าให้เขาฟังมีหลักฐานประกอบไหมวิเคราะห์หลักสูตรนะครับมีการจัดทำรายวิชาขึ้นมามีการริเริ่มพัฒนารายวิชาให้มันทันสมัยขึ้นมีหลักฐานไหมล่ะมีร่องรอยไหมล่ะแต่เน้นการนำเสนอนะครับคุณครูก็เอาร่องรอยเหล่านี้ใส่สไลด์เอาร่องรอยเหล่านี้ใส่ไปในคลิปวิดีโออะไรเงี้ยแล้วคุณครูก็พูดอธิบายไม่ต้องมาปริ้นไม่ต้องเอาเอกสารมากองวางใช้วิธีการนำเสนอนะครับหรือทำเป็น QR code ก็ได้กรรมการใหญ่สแกนอะไรก็สแกนดูเลยแล้วก็เอาขึ้นนะครับขึ้นจอโปรเจคเตอร์แล้วก็อธิบายไปเลยไม่ต้องเอาเอกสารเอากระดาษอะไรมาวางโอเคนะครับพอครบทั้งหมด15งาน15ตัวชี้วัดไปแล้วนะครับอันนี้คือตัวสำคัญนะอยู่ในส่วนที่1นะครับ
ต่อไปส่วนที่สองส่วนที่สองก็คือประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายก็คือสิ่งที่คุณครูท้าทายตัวเองว่าเทอมนี้หรือปีงบประมาณนี้คุณครูจะพัฒนานักเรียนเรื่องไหนคุณครูจะแก้ปัญหาเรื่องไหนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นท้าทายที่คุณครูเขียนไว้อยู่อ่ะคุณครูทําแล้วหรือยังบางคนทําแล้วนะครับก็คือ2/64เทอมที่แล้วเรียบร้อยนะครับบางคนยังไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าเขียนประเด็นท้าทายเป็น1/65ประเด็นท้าทายไม่จำเป็นต้องเขียนทั้ง2เทอมนะครับคุณครูเขียนแค่เทอมใดเทอมหนึ่งก็พอนะเทอมไหนที่มันต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนก็เขียนเทอมนั้นก็พอนะครับคุณครูก็เขียนมาจากนั้นคุณครูก็ไปดําเนินการตามที่เขียนนะครับมีขั้นตอนทําอย่างไรขั้นตอนคุณครูก็เขียนเป็น PDCA เนาะขั้นตอนนะครับวางแผนดําเนินการสอนสะท้อนผลให้นักเรียนปรับปรุงนักเรียนนะครับสะท้อนผลให้กับผู้ปกครองให้กับครูประจําชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ผ่านนะครับพวกนี้นี่คือขั้นตอนการทํางานถ้าคุณครูมีสื่อมีนวัตกรรมมีอะไรก็เขียนอธิบายการสร้างสื่อนวัตกรรมใส่ลงไปด้วยแต่ไม่ต้องรายงาน5บทนะครับนะครับไม่ต้องทําเป็นรายงานวิจัยนะครับบางโรงเรียนไปสั่งให้ครูทําเป็นวิจัยนะในประเด็นท้าทายไม่ต้องทําเป็นรายงานวิจัยนะแค่คุณครูมีร่องรอยหลักฐานนะครับที่มานําเสนอให้ครบตามประเด็นท้าทายเท่านั้นเองเช่นคุณครูจะแก้ปัญหาเรื่องผลสนิททางการเรียนเนี่ยเอาเบสิกสุดเลยเนาะคุณครูตั้งว่านักเรียน180มีผลสนิททางการเรียนผ่านเกณฑ์สมมุติคุณครูตั้งแบบนี้อีกข้อหนึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบจิ๊กซอว์ที่คุณครูนํามาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์คุณครูตั้งไว้2ข้อสมมติเนาะคุณครูก็ต้องเอาผลมานําเสนอ2ข้อนี้เท่านั้นเองนะครับเอาคะแนนมากลางให้ดูแล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมาแล้วก็ดูซิว่าทําเป็นกราฟมาก็ได้นะครับนักเรียน180มีผลสนิทการเรียนผ่านเกณฑ์หรือไม่ก็โชว์กราฟให้กรรมการดูจบเลยไม่ต้องเอามาคะแนนแต่ละคนมาให้ดูนะฮะดูกราฟไปเลยดูภาพรวมไปเลยคุณครูตั้งว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์นะครับอยู่ในระดับมากคุณครูก็หาค่าเฉลี่ยมาสินะครับ4321นะครับแล้วก็ให้เด็กตอบใน Google Form ก็ได้นะครับเด็กก็ออกมาปุ๊บเรียบร้อยตอบเสร็จแล้วก็ได้ค่าเฉลี่ยออกมาอันนี้คุณครูตั้งว่ามากใช่ไหมมากมันก็อยู่ที่ประมาณ3.5นะครับถ้าเป็น54321นะมีเรตติ้งสเกล5ระดับนะครับมากก็คือ 3.5 ขึ้นอันนี้คุณครูก็แสดงค่าเฉลี่ยรวมออกมาว่าได้เกิน 3.5 ไหมทําเป็นกราฟแท่งก็ได้ครับทําเป็นกราฟวงกลมหรือเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับจากนั้นคุณครูก็สรุปอ่ะได้แล้วเรียบร้อยจบคุณครูก็นําเสนอตัวนี้ให้กรรมการฟังท่านเองครับจบแล้วโอเคไหมฮะไม่ต้องมาเขียนรูปเล่มไม่ต้องมาเอาอะไรมาวางกองเยอะๆเลยนะรายงานเจาะให้เน้นเนื้อเอาเนื้อน้ําไม่เอานะครับเอาเนื้อเลยว่าเราเขียน PA อะไรนําเสนอเท่านั้นส่วนอะไรที่เราไม่ได้เขียนใน PA ไม่ต้องนําเสนอนะครับกรรมการไม่ได้สนใจนะกรรมการจะสนใจเฉพาะสิ่งที่อยู่ใน PA เท่านั้นแล้วก็อีกอันนึงนะครับคลิปวิดีโอคลิปการสอนนะครับคลิปการสอนไม่ต้องตรงกับประเด็นท้าทายโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคลิปการสอนไม่ต้องตรงกับประเด็นท้าทายแสดงว่าคุณครูที่ทำ PA ไปแล้วเทอมที่แล้วแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปก็ไม่ต้องกังวลนะคุณครูก็มาหาเนื้อหาใหม่ในเทอมนี้นะครับ1/65เนี่ยคุณครูก็ไปเลือกเนื้อหาถ่ายคลิปใหม่ได้เลยไม่จำเป็นต้องตรงกันนะครับเพราะอะไรถึงไม่ต้องตรงกันนะครับเพราะว่าในส่วนของ PA เนี่ยเราจะมีกรรมการที่โรงเรียนประกาศแต่งตั้งประเมินเขาเรียกว่ากรรมการ PA นะครับส่วนคลิปวิดีโอเนี่ยเขาจะมีกรรมการอีกชุดหนึ่งที่อยู่ในระบบ DPA เป็นคนตรวจเพราะฉะนั้นกรรมการคนละชุดนี่คือเหตุผลง่ายๆว่าทําไม2อันนี้ไม่ต้องตรงกันเพราะกรรมการคนละชุดเป็นคนตรวจเก็บไหมครับคราวนี้พอพูดถึง BPA เมื่อกี้ผมลืมให้อาจารย์ดูตัวอธิบายระบบนิดนึงเนาะเดี๋ยวให้คุณครูดูสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะว่าเดี๋ยวผมเชิญท่านเลขาธิการกกส.มาด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวคุณครูมาดูระบบ DPA กับผมสักเล็กน้อยนะว่าระบบ DPA เขามีลักษณะอย่างไรนะฮะถ้าเสียงเบายังไงคุณครูเพิ่มวอลลุ่มเสียงเครื่องตัวท่านเองนะครับเพราะว่าเสียงในคลิปมันจะอาจจะเบาไปนิดนึงเนาะลองตั้งใจฟังดูนะฮะท่านคงทราบว่าเราได้มีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในระบบวิทยาฐานหน้าใหม่เป็นวอลพีเอทุกสายงานตั้งแต่สายงานผู้สอนสายงานผู้บริหารสถานศึกษาสายงานบริหารการศึกษาและศึกษาพิเศษนะครับ
สิ่งที่จะมารองรับตัว WPA ก็คือตัวระบบ Digital Performance Appraisal สิ่งสำคัญนะครับในระบบนี้ก็คือตั้งแต่คุณครูจะมีการจัดทำตัว Performance Agreement นะครับส่งการขอเพื่อที่จะมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะนะครับระบบจะช่วยตรวจสอบคุณสมบัติระบบจะช่วยเลือกกรรมการในระบบการแรนดอมหรือการสุ่มนะครับแล้วก็มีการส่งลิงก์การประเมินผลงานไปที่กรรมการเลยโดยไม่ต้องเดินทางมาเจอหน้ากันนะครับทุกอย่างจะอยู่ในระบบออนไลน์ทั้งหมดแล้วที่สำคัญก็คือว่าส่งผลกลับไปออกคำสั่งได้เลยที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะครับและที่สำคัญคือคุณครูสามารถที่จะติดตามดูผลของตัวเองได้ตลอดเวลาว่าผลงานของตัวเองอยู่ในขั้นตอนไหนโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานศึกษาธิการไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขตหรือว่ามาที่ส่วนราชการครับลองมาดูกันครับคุณครูเริ่มต้นจากการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆที่ตัวเองต้องการที่จะเลื่อนระดับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ที่เป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพต่างๆหรือว่าเป็นไฟล์ดิจิทัลทั้งหมดนะครับเข้ามาหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ระบบจะจัดการให้ก็คือระบบก็จะส่งลิงก์คำขอทุกอย่างเนี่ยนะครับผ่านกระบวนการนะครับและจะช่วยในการตรวจสอบคุณสมบัติมาเลยครับว่าระยะเวลาดำรงตำแหน่งครบหรือยังนะครับมี PA ย้อนหลัง3วงรอบไหมวินัยคุณธรรมจริยธรรมถูกลงโทษทางวินัยไหมนะครับมีผลการปฏิบัติงานเป็นยังไงระบบจะตรวจสอบจะสกรีนเบื้องต้นให้นะครับโดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่เลยทำงานเขตพื้นที่การศึกษาจะทำงานง่ายขึ้นฝ่ายบุคคลของปสจก็จะทำงานง่ายขึ้นครับไม่ต้องมานั่งตรวจสอบกันโดยใช้กระบวนการที่เป็นอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนจากคนได้หลังจากนั้นนะครับระบบจะทำการคัดเลือกผู้ประเมินครับซึ่งเราจะมีเรียกว่าฐานข้อมูลของผู้ประเมินแยกขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับคุณครูเมื่อกี้นี้นะครับพอคุณครูยื่นขอเข้าไปในระบบ DPA แล้วเนี่ยระบบ HRMSท่านจำที่ทำข้อสอบได้ใช่ไหม HRMS นะครับ Human Resource Management System ระบบนี้ก็จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของคุณครูว่ามีคุณสมบัติครบจริงหรือไม่นะครับโดยที่ไม่ต้องไปให้เจ้าหน้าที่เขตคนไหนมาตรวจให้เรานะครับคุณครูก็เลยมั่นใจได้ว่าทั่วประเทศมาตรฐานจะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับถ้าไม่ผ่านก็ไม่ผ่านเหมือนกันทั้งประเทศนะครับถ้าผ่านก็ผ่านเหมือนกันทั้งประเทศนะฮะเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดนะครับอันนี้คือตัวที่ดีแล้วก็ที่ท่านกำลังนำเสนออยู่ตัวนี้ก็คือกรรมการ DPA นะครับกรรมการ DPA นี่มีรับสมัครเข้าไปประมาณ10,000กว่าท่านตอนนี้กำลังรอการพัฒนาอยู่ของผมก็สมัครเข้าไปนะผมสอนคณิตศาสตร์นะครับก็อยากดูคลิปการสอนของครูที่สอนคณิตศาสตร์เหมือนกันถ้าผมอบรมแล้วผ่านนะครับมีรายชื่ออยู่ในระบบ DPA ครูคณิตศาสตร์ท่านใดนะครับที่อยู่ในห้องประชุมเนี้ยนะครับที่ส่งผลงานเข้ามาเนี่ยผมก็มีโอกาสที่จะถูกสุ่มแล้วก็ดูผลงานของคุณครูนะครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามีวิธีการสอนที่แปลกใหม่อะไรนะครับอยากเอามาพัฒนาตัวเราเองหรือน้องๆในโรงเรียนเหมือนกันก็เลยสมัครเข้าไปนะครับไม่แน่ใจว่ามีใครสมัครเข้าไปบ้างไหมครับตอนนี้รอดูประกาศนะเดี๋ยวรอประกาศรายชื่อแล้วก็รอการกำหนดเรื่องของการอบรมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็จะมีการอบรมแล้วก็น่าจะอบรมประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็รอตัวใบประกาศนะครับพอได้ใบประกาศคุณครูก็จะมีชื่ออยู่ในระบบทันสายตาครับซึ่งตอนนี้เรารับสมัครไว้ประมาณ 10,000 ท่านหลังจากนี้จะมีการพัฒนาผู้ประเมินทั้งหมดนะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับระบบจะมีการสุ่มเลือกผู้ประเมินออกมาโดยที่ไม่ต้องไปล็อกสเปคไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นนะครับระบบจะออกมาเป็นแรนดอมทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นระบบจะส่งลิงก์ไปให้ผู้ประเมินผู้ประเมินก็สามารถใช้เวลาว่างหรือเวลาที่ตัวเองสะดวกในการประเมินแต่มีระยะเวลาแค่1เดือนในการประเมินนะครับเมื่อผลกลับมานะครับแต่ในการคุณครูก็สามารถที่จะตามดูได้ตลอดเวลานะครับว่าผลงานตัวเองอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับสามารถที่จะเข้าไปสู่ระบบการที่จะติดตามการดำเนินการการขอมีนะครับว่าอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับระบบจะค้นหาเลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าเมื่อผลออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับระบบนี้ก็จะเข้าไปส่งผลต่างๆนี้ไปสู่ตัวผู้ประเมินออกมานะครับเหมือนที่หนังสั้นเหมือนที่ทุกท่านได้เห็นภาพนะครับผู้ประเมินก็จะรู้ผลได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนหลังจากที่มีการส่งผลงานวิชาการมานะครับจะเห็นว่า2ระบบนี้คือระบบที่จะพลิกโฉมวิชาชีพครูเนื่องจากจะทำให้การทำงานของคุณครูนั้นง่ายสะดวกนะครับรวดเร็วลดข้อผิดพลาดลดความซ้ำซ้อนลดขั้นตอนลดระยะเวลา
มี Big Data สำหรับกระทรวงที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะครับขณะเดียวกันระบบ DPA เองก็จะนำไปสู่การพลิกโฉมการจัดการเรียนการสอนที่จะไปถึงผลลัพธ์การศึกษาที่แท้จริงนะครับ2ระบบนี้นะครับต่างกันยังไงนะฮะ2ระบบนี้ก็คือระบบซ้ายมือของคุณครูนะครับอันนั้น HRMSนะเป็นกพ7ออนไลน์ถ้าพูดกันง่ายๆนะครับเป็นกพ7ออนไลน์ที่จะเก็บฐานข้อมูลให้กับคุณครูนั้นต่อไปเราจะไปคัดสำเนาเราจะไปอัปเดตข้อมูลเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเนี้ยเราก็ทำผ่านระบบนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเดินทางไปเขตพื้นที่อีกตัวนึงก็คือระบบ HRMS จะช่วยในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับคุณครูที่จะยื่นขอวิทยฐานะนะครับ PA ทุกคนยื่นขอหมดถูกไหมฮะเข้ามาอยู่ในระบบ DPA ทั้งหมดแต่ตอนที่จะใครจะยื่นวิทยฐานะต้องยื่นผลงานเพิ่มนะต้องยื่นผลงานเพิ่มนะครับผลงานที่ต้องยื่นก็คือมี3ด้านนะครับมี3ด้านชำนาญการชำนาญการพิเศษยื่นแค่2ด้านนะครับถ้าเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษจะยื่นทั้งหมด3ด้านนะครับก็ยื่นเข้าไปในระบบ DPA เลยแล้วก็ HRMS ก็จะเป็นตัวตรวจสอบว่าคุณครูมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วหรือยังซึ่งปัจจุบันนี้เขาเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับระบบน่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีการทดลองใช้อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมีการเผยแพร่เรื่องของคู่มือการใช้งานนะครับไปยังเขตพื้นที่เขตก็ส่งต่อที่โรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนของคุณครูก็จะต้องมีแอดมินนะครับแอดมินของโรงเรียนที่คอยดูแลช่วยผอ.ในการนำข้อมูลของคุณครูเข้าในระบบนะครับตรงนี้ก็จะมีการชี้แจงและนำเสนอในระดับต่อๆไปนะครับเพราะว่า1ตุลานี้ต้องเปิดใช้พร้อมกันทั่วประเทศแล้วอ่ะกลับมานะครับเมื่อกี้พาไปแวะเวียนช่วงระบบ DPA มาแล้วนะฮะคราวนี้พอคุณครูทำ PA เสร็จเรียบร้อยนะครับคุณครูก็เตรียมในการประเมินนะซึ่งส่วนที่1เมื่อกี้บอกแล้วว่า60นะครับส่วนที่2อีก40คะแนนนะครับรวมเป็น100เกณฑ์เขาต้องให้เราผ่านไม่ต่ำกว่า100ละต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า100ละ70นะครับต้องได้ไม่ต่ำกว่า100ละ70นะครับคุณครูถึงจะผ่านเกณฑ์การประเมินของ PA แล้วพอผ่านแล้วนะครับคุณครูก็สามารถใช้ผลตัวนี้ไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนไปเกี่ยวกับการคงวิทยฐานะหรือไปเกี่ยวกับการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะต่อได้นะครับต่อไปมาดูข้อที่2ครับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานใครทำบ้างนะครับก็ตั้งแต่ครูนะฮะไม่ว่าจะเป็นครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะนะครับครูชำนาญการนะครูชำนาญการพิเศษนะครับครูเชี่ยวชาญนะถึงจะเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษก็ตามต้องทำหมดทุกคนนะครับไม่ว่าจะไม่ขอวิทยฐานะแล้วก็ต้องคงวิทยฐานะเพราะฉะนั้น PA ทำหมดทุกคนนะครับไม่มีใครรอดนะฮะไม่มีใครเว้นนะครับแล้วก็เสนอไปที่ผู้อำนวยการนะครับผู้อำนวยการก็พิจารณาเห็นชอบนะครับจากนั้นเมื่อเห็นชอบเสร็จแล้วคุณครูก็สตาร์ทงานที่คุณครูเขียนไว้ได้เลยคุณครูจะทำงานอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือตามประเด็นที่คุณครูเขียนไว้ในงานต่างๆนานาใน PA ใช่ไหมครับประเด็นท้าทายต่างๆอันนั้นก็คือพันธสัญญาของคุณครูนะครับว่าคุณครูเขียนสัญญาใจไว้กับผอ.ว่าหนูจะพัฒนาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแล้วคุณครูทำได้ตามที่เขียนไหมนะครับก็จะมีการมาตรวจเช็คตรวจสอบเป็นระยะนะฮะหรือไม่ก็เข้ามาดูในห้องเรียนอันนี้ก็แล้วแต่กรรมการเนาะหรือผอ.ว่ามีแนวปฏิบัติอย่างไรนะครับแล้วก็มีการประเมินตอนสิ้นปีงบประมาณนะครับสิ้นปีงบประมาณก็คือหลัง30กันยา65ใช่ไหมครับก็จะมีกรรมการชุดหนึ่งที่ผอ.แต่งตั้งเนี่ยเข้ามาเรียกอะไรเข้ามาฟังการนำเสนอของคุณครูนะครับเพื่อรีเช็คว่าสิ่งที่คุณครูเขียนไว้ใน PA เนี่ยคุณครูทำได้ครบมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ประเมินออกมาเป็นตัวคะแนนนะครับคุณครูจะได้คะแนน4321แล้วก็ตีค่าให้เต็ม100โอเคมั้ยครับถ้าคุณครูได้เกิน70คะแนนขึ้นไปก็ถือว่าผ่านเสร็จสิ้นก็นำข้อมูลตรงนี้เข้าระบบ DPA นะครับส่วนคนไม่ผ่านก็จะมีปัญหากับเรื่องของการประเมินวิทยฐานะนะครับข้อมูลต่างๆถ้าคุณครูประเมินแล้วไม่ผ่านอย่างเงี้ยงั้นโรงเรียนก็อาจจะให้โอกาสคุณครูมานำเสนอใหม่อันนี้ก็แล้วแต่เนาะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับกรณีที่คุณครูเขียนย้ายนะใครได้ย้ายรอบแรกเมษายนนี้ไปแล้วนะฮะก็ให้ไปจัดทำ PA ใหม่กับที่โรงเรียนใหม่เธอมาคุณครูก็ไปเสนอนะครับลงวันที่ใหม่นะครับวันที่ก็เป็นวันที่ที่คุณครูย้ายไปปฏิบัติงานก็ได้นะครับส่วนใครได้ย้ายตุลาก็เหมือนกันนะครับได้ย้ายไปแล้วที่ใหม่คุณครูก็ต้องไปจัดทํา PA กับที่ใหม่นะครับส่วนกรณีผอ.ย้ายล่ะ
คุณครูก็ใช้ PA ตัวเดิมก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคนอนุมัติคนเห็นชอบเป็นเป็นผอ.ท่านใหม่เท่านั้นเองนะครับเผื่อตุลานี้มีผอ.ท่านใดเกษียณอะไรเงี้ยเนาะนะครับคุณครูก็จะได้เสนอ PA กับผอ.ท่านใหม่ที่จะมาดำรงตำแหน่งอันนี้เป็นตัว PA นะครับขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดพูดถึงนะครับคุณครูนะนี่คือที่เราทำกันไปแล้วนะครับผมขอย้ำอย่างเดียวเลยนะพยายามทำให้ได้ตามที่เขียนนะครับท่านเขียนอะไรไว้เวลาในการรายงานเวลาในการประเมินเนี่ยท่านก็ต้องนำเสนอให้สอดคล้องกับที่ท่านเขียนว่าท่านทำอะไรไว้บ้างอันที่3นะครับประเด็นที่3คณะกรรมการนะครับคณะกรรมการในการประเมินใครประเมินได้บ้างนะครับในโรงเรียนจะมีแค่ผอ.คนเดียวนะครับที่เป็นบุคลากรในโรงเรียนซึ่งต้องเป็นประธานด้วยเพราะฉะนั้นประธานจะเป็นรักษาการอะไรไม่ได้นะครับประธานจะต้องเป็นผอ.เท่านั้นนะกรณีที่ตุลานี้มีผอ.เกษียณผอ.โรงเรียนไหนเกษียณนะฮะก็ต้องทําเรื่องแจ้งไปที่เขตพื้นที่นะครับให้ทางผู้อำนวยการเขตแต่งตั้งผอ.โรงเรียนใกล้เคียงนะครับที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาประเมินแทนนะครับเป็นประธานแทนว่างั้นเถอะโอเคไหมครับนั้นโรงเรียนไหนที่มีผอ.เกษียณกันยานี้นะตุลานี้นะคุณครูก็ต้องรีบดำเนินการแจ้งทางโรงเรียนให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งไปเขตพื้นที่ด้วยนะครับจะได้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งจากเขตให้ผอ.โรงเรียนไหนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับมาเป็นประธานแทนเนาะแล้วก็ผู้อำนวยการนะครับจะต้องตั้งคณะกรรมการอีก2คนอันนี้ต่อ1ชุดนะครับต่อ1ชุดนะครับจะมีผอ1แล้วก็กรรมการอีก2คนมานะครับเพราะฉะนั้นต่อ1ชุดเนี่ยจะมีกรรมการ3ท่านนะฮะ3คนด้วยกันเนาะอันโรงเรียนไหนที่มีจำนวนคุณครูเยอะนะครับนะ50 60 80เป็นร้อยอย่างเงี้ยนะฮะก็ควรตั้งให้มากกว่า1ชุดนะครับแต่ถ้าตั้งมากกว่า1ชุดก็ขอให้คำนึงถึงสาระกลุ่มสาระสาขาวิชากลุ่มวิชาด้วยนะครับให้เหมาะสมงั้นกรรมการที่เข้ามาก็ถ้าเป็นครูนะฮะก็ไม่ควรตั้งคณิตไปประเมินอังกฤษนะครับเอาภาษาไทยไปประเมินสังคมเอาพละศึกษาไปประเมินศิลปะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะวันคุณครูก็ถ้าเชิญเป็นคุณครูนะฮะขอให้ดูสาขาดูกลุ่มสาระด้วยแต่ถ้าเป็นศึกษานิเทศอาจารย์มหาลัยนะครับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผอ.เป็นอดีตรองผอ.อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะโดยหน้าที่ตำแหน่งเนี่ยเขาประเมินได้ทุกกลุ่มสาระทุกวิชาอยู่แล้วอันนี้ประเมินได้เนาะแต่เมื่อไหร่ที่เป็นครูนะฮะครูข้าราชการบำนาญก็ได้นะถ้าเชิญเข้ามาเนี่ยครูก็ต้องคำนึงถึงกลุ่มสาระด้วยนะฮะว่าเขาเกษียณไปในกลุ่มสาระอะไรวิชาอะไรนะครับก็ต้องเชิญมาให้สอดคล้องด้วยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวมั่วนะฮะเอาครูคณิตไปประเมินครูอังกฤษเอาครูอังกฤษไปประเมินครูสังคมเอาสังคมไปประเมินศิลปะเงี้ยมันจะมั่วกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นครูเชิญครูเข้ามาขอให้ดูกลุ่มสาระดูวิชาด้วยนะครับแต่ถ้ากรณีที่เป็นศิลปะไม่เป็นไรนะศิลปะก็จะมี3สาระใช่ไหมครับนะครูศิลปะประเมินครูดนตรีได้เนาะเพราะว่าธรรมชาติวิชาเขาคล้ายกันนะครับนะครูนาฏศิลป์ไปประเมินครูศิลปะแบบนี้ได้เพราะว่าถือว่าอยู่ในกลุ่มสาระเดียวกันนะครับอย่างครูการงานเงี้ยการงานก็จะมีหลายอย่างนะมีคหกรรมเกษตรงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับอะไรพวกนี้ก็ขอให้อยู่ในกลุ่มสาระการงานนะครับก็สามารถประเมินกันเองได้เพราะบางสาขาเนี่ยเราหาคอสอ3ไม่ได้นะครับกำหนดไว้เขากำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นครูผอ.รองที่เป็นคอสอ3ขึ้นไปนะครับศึกษานิเทศที่เป็นคอสอ3ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะแต่งตั้งมาได้โอเคไหมครับส่วนอาจารย์มหาลัยก็ต้องเป็นผอ.สอขึ้นไปเท่านั้นถึงจะแต่งตั้งมาได้นะครับเป็นแค่รองเป็นแค่อะไรล่ะอาจารย์ด็อกเตอร์อะไรเงี้ยไม่ได้นะถึงจะเป็นอาจารย์มหาลัยก็ตามนะครับต้องเป็นผอ.ส.ขึ้นไปโอเคนะครับศึกษานิเทศก็ต้องเป็นผอ.ส.เอ้ยเป็นคอ.ส. 3ขึ้นไปเหมือนกันนะครับคราวนี้ในกรรมการที่เราประกาศแต่งตั้งได้นะครับใช้คําว่าประกาศแต่งตั้งนะไม่ออกคําสั่งนะครับเพราะว่าผอ.เราไปสั่งบุคลากรโรงเรียนอื่นไม่ได้โรงเรียนอาจจะเป็นคนคัดสรรให้เลยนะครับคือเลือกให้เลยกรรมการมีใครบ้างหรือโรงเรียนอาจจะให้แต่ละกลุ่มสาระเสนอชื่อขึ้นมาอย่างครูอย่างคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยก็เสนอมาแค่2คนนะฮะไม่ต้องเสนอมาหลายคนเสนอมา2คนรวมผอ.อีก1ท่านก็ได้ครบและกรรมการชุดนี้ก็จะเป็นชุดประเมินกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หมายความว่ากรรมการชุดเดียวประเมินครูในกลุ่มสาระทั้งหมดนะนะครับของวิทยาศาสตร์มี20คนเสนอรายชื่อขึ้นไป4คนอ้าวทำไมเป็น4คนล่ะก็2คนเป็นเกี่ยวกับวิทย์นะครับอีก2คนเป็นคอมพิวเตอร์นะเพราะว่าตอนนี้วิทย์กับเทคโนเขารวมกันใช่ไหมครับก็อาจจะแยกเป็นวิทย์กับคอมพิวเตอร์ซะนะเพื่อให้มันตรงสาขามากขึ้นแล้วเราก็ตั้งกรรมการนะครับกรรมการชุดหนึ่งก็ตรวจของครูวิทย์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับโลกดาราศาสตร์วิทย์ทั่วไปประเมินทั้งหมดเลยทุกคนนะส่วนครูคอมพิวเตอร์ก็อีกชุดหนึ่งก็ประเมินทั้งหมดเลยครูคอมทุกคนไม่ว่าจะเป็นสอนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 นะครับประเมินให้ครบไปเลยนะครับไม่ต้องตั้งแยกเป็นรายบุคคลของแต่ละคนนะฮะตั้งภาพรวมเป็นกลุ่มสาระไปเลยแล้วก็ประเมินคุณครูจะได้มาตรฐานเดียวกันนะครับเวลาให้คะแนนนู่นนี่นั่นนะครับจะได้เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับอ่ะคราวนี้กรรมการจะมีอยู่4ชุดนะครับ4กลุ่มให้เลือกไม่จําเป็นต้องมีทุกกลุ่มนะครับคละได้ผสมได้นะครับตามบริบทโรงเรียนที่คุณครูจะหากรรมการได้เลยนะครับอันที่1นะครับเป็นศึกษานิเทศหรืออดีตศึกษานิเทศคศ3ต้องเป็นคศ3นะกลุ่มที่2นะครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผศขึ้นไปนะครับกลุ่มที่3เป็นคุณครูอย่างที่บอกถ้าเป็นคุณครูขอให้ดูกลุ่มสาระด้วยนะครับตอนที่เชิญมาและต้องเป็นคศ3ขึ้นไปจะมาจากโรงเรียนเดียวกันทั้ง2คนหรือต่างโรงเรียนกันก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็กรณีผู้ทรงคุณวุฒินะผู้ทรงคุณวุฒินะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเชิญอดีตคุณครูได้คุณครูที่เกษียณไปแล้วผอ.ที่เกษียณหรือยังไม่เกษียณก็ได้นะครับเชิญเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้นะครับรองผู้อำนวยการที่เกษียณหรือยังไม่เกษียณก็เชิญเข้ามาได้แต่ต้องมีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถเชิญเข้ามาได้เห็นเนาะผสมได้นะครับคละได้นะกรรมการแต่ละชุดส่วนจะมากชุดกี่ชุดอันนี้ให้ขึ้นอยู่กับจำนวนคุณครูในโรงเรียนนะครับอย่างบางละมุงเนี่ยเรามีครู110ท่านนะครับผมตั้งทั้งหมด10ชุดนะครับผมตั้งทั้งหมด10ชุด10ชุดมีอะไรบ้างก็จะมี8กลุ่มสาระนะครับส่วนสาระวิทยาศาสตร์จะแบ่งออกเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาแนแนวนะครับเราก็ตั้งไว้ทั้งหมด10กลุ่มนะกรรมการก็จะมี20คนนะครับรวมกับผอ.อีก1ของแต่ละชุดเพราะว่าผอ.ต้องเป็นประธานทุกชุดนะครับส่วนในการประเมินเนี่ยผอ.เขาอาจจะมอบหมายรองให้เข้าแทนเพราะว่าผอ.ไม่น่าจะแบ่งร่างเข้าได้ทุกกลุ่มนะครับก็อาจจะมอบหมายให้รอง1ท่าน2ท่าน3ท่าน4ท่านเนี่ยเข้าแทนในแต่ละกลุ่มนะครับเป็นประธานไปอะไรประมาณนี้ต่อไปประเด็นที่4ครับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงนะครับให้คณะกรรมการในข้อที่3ที่โรงเรียนประกาศแต่งตั้งนะครับใช้แบบ PA 2กับ PA 3ในการประเมินงานของคุณครูนะครับประเมิน PA 1เพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องเตรียมเอกสารมานะครับการรายงาน PA 1ไม่ได้มีแบบฟอร์มอะไรชัดเจนนะครับแต่เป็นการดูร่องรอยนะครับกรรมการอาจจะขอดูคลิปการสอนกรรมการอาจจะขอเข้าไปนั่งดูในห้องเลยก็ได้นะครับพอดูในห้องคุณครูสอนยังไงก็ให้คะแนนได้แล้วนะครับเห็นในห้องไปเลยเห็นเชิงประจักษ์ของจริงไปเลยนะครับอันนี้ถ้าโรงเรียนทําได้นะแต่ถ้ากรณีที่ไม่สามารถที่จะจัดให้กรรมการเข้าไปดูในห้องได้นะครับก็อาจจะต้องทําเป็นคลิปมาให้ดูนะครับทําเป็นเอกสารเป็นไฟล์วิดีโอเป็น PowerPoint มานําเสนอแล้วคุณครูก็เอาร่องรอยที่อยู่ใน PA 1ที่คุณครูทําทั้งหมดเนี่ยเอามาใส่ในสไลด์นะครับอาจจะเป็นภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นไฟล์ PDF ต่างๆคุณครูก็เอามาใส่แล้วก็นําเสนอให้กรรมการฟังนะครับจากนั้นกรรมการก็จะให้คะแนนว่าคุณครูได้คะแนนเท่าไหร่นะครับผอ.ให้กรรมการแต่ละคนให้นะครับเรียบร้อยอันนี้เราจะทําทุกๆตุลานะครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะครับเทศกาลการประเมิน PA จะเกิดขึ้นทุกๆตุลานะเพราะฉะนั้นตุลาทําให้เสร็จนะครับพฤศจิกาจะได้โล่งแล้วก็เตรียมงานของปีงบมาต่อไปนะครับนั้นทุกๆตุลาคมของแต่ละปีนะครับจะมีเทศกาลประเมิน PA นะฮะส่วนปีต่อไปกรรมการอาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะไม่ต้องเป็นชุดเดิมตลอดนะครับถ้ากรรมการเขาบอกเขาไม่สะดวกและเขามาได้ปีเดียวเราก็ประกาศใหม่เพราะฉะนั้นการประกาศคณะกรรมการเนี่ยคุณครูประกาศได้ทุกปีนะครับนะประกาศเปลี่ยนได้ทุกปี
โอเคไหมครับแล้วก็เวลาทําประกาศไม่ต้องทํตอนกันยาเราค่อยทํานะทําได้ตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาหรือตอนนี้นะครับโรงเรียนไหนที่ยังไม่ได้ทําก็ทําประกาศคณะกรรมการได้แล้วนะครับนะแล้วก็แจ้งให้คุณครูเขาทราบว่ากรรมการ2คนรวมกับผอ.เนี่ยเป็นใครที่จะประเมินครูเขานะฮะอันเนี้ยคุณครูต้องแจ้งบอกคุณครูเขานั่นเนิ่นเขาจะได้เตรียมตัวนะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเอกสารนะครับมาให้ประเมินได้และการประเมินก็จะเกิดขึ้นหลัง30กันยายนนะครับอย่าไปประเมินก่อนนะตามเกณฑ์เขาบอกว่าหลังสิ้นปีงบประมาณให้มีการประเมิน PA เพราะฉะนั้นหลัง30กันยายนก็ถึงจะเริ่มประเมินนะครับจากนั้นเมื่อประเมินเสร็จนะผลการประเมินที่ได้นะครับผู้อำนวยการก็จะรับผิดชอบนำข้อมูลเข้าระบบ DPA ซึ่งตรงนี้ผอ.ส่วนใหญ่เขาไม่ทำเองหรอกนะครับเขาก็จะมอบหมายให้คุณครูที่ดูแลเช่นใครทำงานบุคคลนะครับใครดูแลเรื่องวิทยาฐานะก็ตั้งทีมขึ้นมาแล้วก็นำข้อมูลจากการประเมินตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบ DPA ทุกรอบการประเมินก็คือทุกๆตุลาก็พยายามให้เสร็จสิ้นภายใน31ตุลานะครับอย่าลากยาวเกินไปนะครับประเมินให้เสร็จสิ้นถ้าประเมินเสร็จเร็วคุณครูก็ได้ปิดเทอมเร็วนะครับถ้าประเมินเสร็จช้าทำช้าก็อาจจะไม่ได้ปิดเทอมเลยในตุลาเข้าใจมั้ครับแล้วก็ให้ดําเนินการตามคู่มือนะซึ่งเดี๋ยวจะมีคู่มือ PA คู่มือ DPA ออกมาให้นะครับว่าต้องดําเนินการอย่างไรเอาอะไรเข้าไปบ้างนะคะแนนอะไรเข้าไปบ้างและสุดท้ายนะครับคุณครูต้องมีภาระงานตามที่กกส.กําหนดด้วยนะครับอันนี้จะเป็นไปตามว21/2564นะครับสรุปง่ายๆก็คือต้องมีชั่วโมงสอนห้ามต่ำกว่า12ชั่วโมงต่อสัปดาห์ห้ามต่ำกว่านะแล้วก็มีงานพิเศษนะครับเอามารวมตรงนี้ให้ได้20ไม่ใช่งานพิเศษ20ชั่วโมงนะรวมจากชั่วโมงการสอนให้ได้20ชั่วโมงเช่นคุณครูสอน12ชั่วโมงเป๊ะแสดงว่าต้องมีงานพิเศษอีก8โอเคไหมครับก็ต้องมีคำสั่งมอบหมายงานพิเศษอะไรพวกนี้นะให้ครบ8ชั่วโมงนะครับคุณครูก็ต้องมีตารางสอนแล้วก็มีตารางปฏิบัติงานนะครับที่มีงานพิเศษอีก8นะพอรวมกันก็จะได้20อันนี้ถึงจะผ่านนะครับนี่คือเกณฑ์ขั้นต่ำถ้าคุณครูสอนเยอะเช่นสอน12ชั่วโมงงานพิเศษก็อาจจะเหลือ4เหลือ5ก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องนานไป8ก็ได้เพียงแต่ขอให้ขั้นต่ำก็คืออย่าต่ำกว่า20ชั่วโมงและที่ต้องระวังนะครับก็คือกรณีที่สอนน้อยนะครับแต่งานพิเศษเยอะอันนี้ระวังด้วยนะกลุ่มสาระเนี่ยหัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้างานต่างๆเนี่ยจะถูกลดคาบการสอนนะครับแล้วก็ไปเพิ่มงานนะครับไปเพิ่มงานอันนี้ระวังด้วยเพราะว่าถ้าท่านมีต่ำกว่า12ชั่วโมงเมื่อไหร่ท่านจะยื่นวิทยาฐานะไม่ได้ท่านจะประเมิน PA ไม่ได้โอเคไหมครับแล้วมันก็จะส่งผลต่ออีกหลายๆเรื่องเพราะนั้นขั้นต่ำ12ชั่วโมงยึดไว้ให้ดีอันนี้รวมอะไรได้บ้างรวมคาบสอนนะครับทั้งรายวิชาในรายวิชาเอกตัวเองหรือไปช่วยสอนในที่ไม่ตรงวิชาเอกก็ได้นะครับแล้วก็รวมพวกชุมนุมนะชุมนุมลูกเสืออะไรพวกนี้ได้ได้ครับคุณครูนัตยาผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนเดิมที่เกษียณไปแล้วแต่ต้องเป็นคศ .3 นะครับเราสามารถเชิญกลับมาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิได้นะครับเช่นกันยานี้คุณครูเกษียณคุณครูคศ .3 ขอรู้ว่าเราเกษียณเนี้ยก็ตั้งเขาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามากลับมาประเมินได้เพราะถือว่าเขาไม่ใช่บุคลากรในโรงเรียนแล้วนะครับเป็นอดีตไปแล้วก็ตั้งกลับมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้โอเคนะครับอย่าลืมนะส่วนใครที่โรงเรียนไหนที่สอบเป็นคาบเรียนนะครับต้องมีอย่างน้อย15คาบนะครับนะ15คาบถึงจะได้12ชั่วโมงนะไม่ใช่ว่า12คาบตีเป็น12ชั่วโมงนะครับเพราะว่า12คาบคาบเนี่ยมันแค่50นาทีชั่วโมงมันคือ60นาทีเพราะฉะนั้นเราตีมันเท่ากันไม่ได้นะครับและคะแนนที่ต้องถูกประเมินได้นะครับคุณครูก็คือต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ70นะครับถ้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ70ถึงจะผ่านโอเคนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนผ่านอยู่แล้วนะฮะถ้าท่านได้นำเสนอตาม PA ที่ท่านเขียนนะครับยังไงก็ผ่านอันนี้ก็จะเป็นแบบประเมิน PA นะครับเรียกว่า PA 2อย่างน้อยก็ต้องไปดูแบบประเมินไว้ก่อนนะคุณครูจะได้รู้เขารู้เรานะว่ากรรมการเขาประเมินอะไรเราบ้างนะครับ PA 2จะมีอยู่2ส่วนนะครับนะส่วนที่1ที่เขาดูเราเนี่ย60คะแนนนะครับส่วนที่2ก็อีก40คะแนนท่านก็ไปหาข้อมูลมานำเสนอไม่เน้นทำแฟ้มนะครับไปหาข้อมูลมานำเสนอนะเป็นไฟล์ PDF เป็นรูปภาพนะเป็นรายงานแล้วคุณครูก็สแกนรายงานนั้นเข้ามา
ใน PowerPoint อะไรเงี้ยแล้วเวลานำเสนอคุณครูก็เปิดไฟล์พวกนี้ให้ดูนะครับไม่ต้องปริ้นไม่ต้องทำแฟ้มใหม่อะไรใหม่นะครับเราให้กรรมการดูจากพวกนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปดูเรทการให้คะแนนเองนะครับซึ่งการให้คะแนนจะมีอยู่ทั้งหมด4เรทด้วยกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคุณครูเขียนประเด็นท้าทายว่าจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์เนาะอันนี้เอาแบบเบสิกนะครับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนาะตั้งไว้ว่านักเรียนร้อยละ80นะครับนักเรียนร้อยละ80มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ส่วนเกณฑ์ไม่รู้นะว่าตั้งไว้เท่าไหร่นะครับอาจจะ60 70ก็แล้วแต่นะครับมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์เพราะนั้นตัวที่คุณครูกำหนดไว้ก็คือนี่ร้อยละ80ตัวนี้เนาะสมมุติว่าคุณครูทำกราฟมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทำกราฟมาให้กรรมการดูว่าตามประเด็นท้าทายที่เขียนไว้จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนมีผลปรากฏว่าอันที่1ไม่มีอะไรให้ดูนะครับ PA ให้มีเขียนไว้นะ PA เขียนไว้เรื่องของเรื่องนี้นะฮะแต่พอตามเสนอถึงหัวข้อนี้ปั๊บคุณครูพาสผ่านไปเลยกรรมการก็ถามว่าอ้าวคุณครูแล้วตกลงผลสัมฤทธิ์การเรียนเป็นยังไงคุณครูก็บอกว่าไม่ได้ทำรายงานไว้ไม่มีข้อมูลอ่ะไม่มีข้อมูลคุณครูหรือมีไม่ครบคุณครูจะได้1คะแนนเองนะครับนี่คือต่ำกว่าระดับที่คาดหวังครูคาดหวังไว้ร้อยละ80แต่คุณครูทำไม่ได้หรือไม่มีคุณครูจะได้1คะแนนเท่านั้นเห็นไหมครับแต่ถ้าได้2คะแนนหมายความว่าต่ำกว่าระดับที่คาดหวังแต่ยังปฏิบัติได้นะครับแต่ยังไม่ครบถ้วนนะครับเช่นอาจจะได้ร้อยละ60ก็ถือว่ายังไม่น่าเกียดเนาะเกินครึ่งนะฮะได้ร้อยละ60โอเคอย่างนี้คุณครูจะได้2คะแนนเห็นไหมครับแต่ถ้าคุณครูทำได้ตามที่คาดหวังไว้เลยนะฮะก็คือผู้เรียนร้อยละ80มีผลผ่านเกณฑ์นะครับมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์งั้นคุณครูก็จะได้3คะแนนนะซึ่ง3คะแนนเนี่ยดีมากเลยนะฮะพยายามให้ได้เยอะๆนะครับคะแนนเราก็จะได้เกินเพราะว่าถ้าคุณครูได้3คะแนน3คะแนนทุกข้อเลยนะคุณครูก็จะได้75คะแนนโอเคไหมครับซึ่งมันจะเกิน70สบายๆเพราะฉะนั้นให้ยึด3คะแนนเป็นหลักหรือทำให้เพิ่มมากขึ้นเป็น4โอเคไหมครับหรืออันไหนมันทำได้2ก็ต้องมีตัวอื่นมาเสริมก็คือต้องได้4คะแนนมันจะได้ถั่วดึงคะแนนคุณครูขึ้นไปนะครับส่วนถ้าเราทำได้มากกว่าที่เราตั้งนะครับเช่นพอทำกราฟรายงานมาปรากฏว่าผู้เรียนร้อยละ85ได้คะแนนสูงกว่าที่คุณครูตั้งเกณฑ์ไว้แสดงว่าเยอะกว่าสิเราตั้งไว้แค่ร้อยละ80แต่เราไม่ถึงร้อยละ85กรรมการก็จะให้เรา4คะแนนเห็นไหมครับนี่คือวิธีการดูเนาะซึ่งแบบฟอร์มนะครับพอออกมาให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือแบบประเมินนะครับ PA 2นะกรรมการ PA จะเป็นคนประเมินเรานะครับนะซึ่งกรรมการ PA เนี่ยจะเข้ามาที่โรงเรียนซึ่งอาจจะเข้ามาก่อนเวลาก็ได้นะจริงๆก็คือไม่จำเป็นต้องรอตุลาแล้วค่อยเข้ามาก็ได้นะครับเข้ามาดูการสอนของคุณครูก่อนนะครับเข้ามาดูความคืบหน้าของงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างของโรงเรียนบางลำบุงก็ตั้งไว้2ครั้งนะครับก็คือเปิดเทอมเนี้ยจะมีการประชุมสักครั้งหนึ่งนะให้กรรมการเข้ามานะครับเพื่อให้คุณครูได้นำเสนองานก่อนนะครับใครทำอะไรถึงไหนอะไรอย่างไรนะครับข้อดีก็คือใครที่เข้าใจผิดทำผิดพลาดอยู่เนี่ยก็จะได้ปรับตัวเองมีเวลาปรับปรุงอีกประมาณเทอมหนึ่งนะครับก่อนที่จะประเมินจริงแต่ถ้าเราไม่มีการให้กรรมการกับครูมาพบกันเลยเซอร์ไพรส์เลยตอนตุลานะฮะถ้าคุณครูก็ทำผิดมาโดยตลอดมันจะไม่มีใครให้คำแนะนำหรือแก้ไขเลยโอเคไหมครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมอย่างน้อยเราต้องเจอกันสัก2ครั้งนะครับก็พิจารณาตามความเหมาะสมของโรงเรียนคุณครูแล้วกันนะครับว่าจะจัดช่วงไหนอะไรยังไงนะครับจากนั้นครั้งสุดท้ายที่จะมีการประเมินให้คะแนนมีการฟันธงให้คะแนนก็คือหลังปีงบประมาณหลังสิ้นปีงบประมาณนะครับก็คือหลัง30กันยา65นี้กรรมการก็จะเข้ามาตัดสินนะครับว่าคุณครูได้คะแนนเท่าไหร่เห็นไหมครับโดยใช้แบบฟอร์ม PA 2กรรมการก็จะติ๊กนะครับจากฟังจากคุณที่คุณครูนำเสนอนะครับถ้าคุณครูไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยีคุณครูก็ทำเป็นแฟ้มมาก็ได้ครับแต่ไม่ต้องทำมา15แฟ้มนะทำมา 2-3 แฟ้มพอนะครับแล้วก็พูดอธิบายแล้วก็เปิดแฟ้มให้กรรมการดูไปในกรณีถ้าไม่ถูกโฉลกกับเรื่องเทคโนโลยีนะครับแต่ถ้าพอทำเป็น PowerPoint ได้ก็เอาข้อมูลต่างๆนะครับใส่เข้าไปใน PowerPoint แล้วก็นำเสนอนะครับเวลาก็ไม่ควรเกิน10นาทีนะครับ7ถึง10นาทีนะครับของแต่ละคนอาจารย์ก็ต้องพูดให้จบสรุปให้จบภายในเวลาโอเคไหมครับ
นะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าพูดไปเป็นชั่วโมงเงี้ยการประเมินเรามันก็จะยืดเยื้อไม่เสร็จสักทีเห็นนะกรรมการก็จะประเมินนะฮะว่าคุณครูได้คะแนนเท่าไหร่บ้างประเมินไปให้ครบนะครับก็ลงชื่อซึ่งตรงนี้จะมีกรรมการทั้งหมด3ท่านต่อ1ชุดนะครับคุณครูก็ต้องทํา PA 2เตรียมไว้ทั้งหมด3ชุดนะลงชื่อกรรมการตรงนี้ให้เรียบร้อยเข้าใจมั้ยครับอันนี้ต้องทําเองนะทางโรงเรียนไม่ได้มีคนเอื้อทําให้ท่านนะครับท่านก็ต้องเอาไฟล์ไปแล้วก็พิมพ์ชื่อกรรมการแล้วก็ทําเองซึ่งไฟล์ประเมินต้องถูกกับวิทยาฐานะของท่านด้วยนะครับแต่ที่สำคัญการประเมินนี้ไม่ใช่การเป็นการประเมินวิทยาฐานะนะเป็นการประเมินการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามตำแหน่งปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูต้องใช้ PA 2ให้ตรงกับวิทยาฐานะปัจจุบันของคุณครูนะใครที่เป็นครูชำนาญการก็ใช้หน้าตาแบบนี้ที่มีคำว่าชำนาญการนะฮะใครเป็นครูขอโทษใครเป็นครูชำนาญการพิเศษก็ใช้แบบนี้ใครเป็นครูชำนาญการก็ใช้แบบชำนาญการนะใครเป็นครูที่ยังไม่มีวิทยาฐานะก็ใช้แบบที่ยังไม่มีวิทยาฐานะนะครับห้ามใช้มั่วนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับห้ามใช้มั่วนะฮะถ้าใช้มั่วประเมินมาคุณครูอาจจะมีปัญหากับคะแนนได้โอเคเนาะย้ำนะครับว่า PA 1 PA 2 PA 3ประเมินตามตำแหน่งปัจจุบันเท่านั้นประเมินตามตำแหน่งปัจจุบันเท่านั้นไม่ต้องประเมินสูงกว่าโอเคนะครับจากนั้นเมื่อกรรมการ3คนประเมินเสร็จแล้วนะครับให้คอมเมนต์นู่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะลงคะแนนในแบบ PA 3อันนี้เขาเรียกว่าแบบสรุปนะครับซึ่งใน PA 3เนี่ยผมคิดว่าน่าจะนำข้อมูลเข้าระบบ DPA นะน่าจะนำข้อมูลเข้าระบบ DPA นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวสรุปจาก3ส่วนมาแล้วส่วนการนำเข้าจะกรอกคะแนนเฉยๆหรือต้องสแกนเข้าไปด้วยอันนี้เดี๋ยวรอดูระบบ DPA อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ความคิดผมนะความคิดผมคิดว่าน่าจะต้องสแกนตัวนี้เข้าระบบด้วยเพราะอะไรเพราะว่าจะมีลายเซ็นของผอ.นะครับลายเซ็นของกรรมการแต่ละคนเนี่ยปรากฏอยู่เพื่อเป็นหลักฐานล่องลอยว่าคุณครูผ่านการประเมินจริงนะครับแต่ถ้าให้กรอกเลขเฉยๆเนี้ยมันอาจจะไม่ได้น่าเชื่อถือโรงเรียนอาจจะไม่ได้ประเมินนะครับอยู่เวลาก็ถึงกรอกเลขเข้าไปเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะมีการสแกนเป็น PDF นะครับแล้วก็ส่งเข้าไปในระบบด้วยนะครับเพื่อให้ในระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณครูผ่านจริงต่อไปนะครับอันที่5การนำผลการประเมินพัฒนาไปใช้นะครับใช้ทำเรื่องอะไรได้บ้างนะครับ1ใช้ในการขอเลื่อนวิทยาฐานะนะครับ2ใช้ในการโครงวิทยาฐานะนะครับและก็3ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนอย่างน้อยคุณครูท่านหนึ่งต้องใช้อยู่2เรื่องนะครับก็คือขอเลื่อนวิทยาฐานะแล้วก็เงินเดือนหรือโครงวิทยาฐานะแล้วก็เงินเดือนอย่างน้อยต้องใช้2เรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทํา PA หมดโอเคมั้ยครับทํา PA หมดทุกคนเลยมาดูสรุปก่อนไปเบรกครับคุณครูแล้วเดี๋ยวผมจะตอบคำถามคุณครูที่ถามมาเมื่อสักครู่นี้นะครับมีเห็นมีคำถามเข้ามาบางส่วนแล้วสรุปนะครับจากที่คุณครูฟังผมไปแล้วนะอันที่1 นะครับกำหนดให้คุณครูจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA ทุกปีเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับกรณีมีการย้ายระหว่างปีงบประมาณก็ให้ไปจัดทำ PA กับผู้อำนวยการท่านใหม่นะครับที่โรงเรียนใหม่2ประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานจะใช้กรรมการ3คนต่อ1ชุดประกอบด้วยคนที่1ประธานคือผอ.นะครับโรงเรียนไหนไม่มีผอ.เกษียณนะครับมีแต่รักษาการแทนมานานแล้วก็ต้องทำเรื่องแจ้งไปเขตพื้นที่นะครับให้ผอ.เขตนะครับตั้งผอ.โรงเรียนอื่นเข้ามาเป็นประธานนะครับรักษาการเป็นประธานเองไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านต้องประเมินตัวเองมันก็จะแปลกๆหน่อยครับออกมั้ยฮะต้องให้คนภายนอกเข้ามาเป็นประธานแทนนะครับสามารถตั้งใครได้บ้างผู้ที่ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศหรือเคยดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศครูโรงเรียนอื่นนะครับที่ตรงวิชาเอกที่จะเข้ามาประเมินนะฮะตรงกลุ่มสาระเนาะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอันนี้ไม่ต่ํากว่าชํานาญการพิเศษนะครับครูในโรงเรียนเดิมที่เกษียณอายุราชการไปแล้วพ.ศ. 3ก็เชิญกลับมาได้นะครับนะแล้วก็ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับรวมเป็นจำนวน2ท่านต่อ1ชุดต่อไปการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงนะครับให้คณะกรรมการที่โรงเรียนประกาศแต่งตั้งนะครับใช้แบบ PA 2และ PA 3ประเมินคุณครู
นะซึ่งการประเมินเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังสิ้นปีงบประมาณก็คือหลัง30กันยาเป็นต้นไปโอเคไหมครับแต่กรรมการสามารถเข้ามาก่อนได้นะเข้ามาพูดคุยเข้ามาสังเกตการสอนเข้ามาดูเข้ามาประเมินเข้ามาดูติดตามความคืบหน้าของ PA ก่อนทำได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียนนะครับจากนั้นผู้อำนวยการก็จะเป็นผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเข้าระบบทุกๆรอบแสดงว่าทุกๆคนที่ประเมิน PA เสร็จแล้วนะครับตั้งแต่ครูคศ1ไปยันคศ5ก็ต้องนำข้อมูลเข้าระบบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะขอเลื่อนหรือไม่ขอแล้วนะฮะคงวิทยาฐานะเฉยๆก็ต้องนำข้อมูลเข้าด้วยนะครับส่วนครูผู้ช่วยครูอัตราจ้างนะครับพนักงานราชการเนี่ยกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องยังไม่ต้องนำเข้านะครับแต่ละรอบจะต้องมีพนักงานตามที่กกส.กำหนดนะชั่วโมงสอนไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับมีงานพิเศษรวมให้ได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า170นะครับส่วนการนำผลไปใช้ก็จะมีอยู่3เรื่องนะครับนะใช้ขอเลื่อนวิทยฐานะใช้คงวิทยฐานะแล้วก็เป็นองค์ประกอบในการประเมินเงินเดือนนะครับอันนี้คือข้อสรุปที่ผมนำเสนอไปทั้งหมด5ประเด็นมีเวลาอีก6นาทีขออนุญาตไปตอบคำถามสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวหมวด3หมวด4เราจะกลับมาในเบรกที่2นะครับว่าวิธีการในการขอเลื่อนวิทยฐานะผลงานต่างๆคลิปวิดีโอแผนต้องมีอย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตตอบคำถามคุณครูที่ถามไว้คำถามแรกนะครับถามไว้ตอน 9:22 นะครับคุณครูกีรตินะครับถามว่ากรรมการประเมินไม่ได้ลงวันที่ไว้ให้ควรจะลงวันที่เท่าไหร่ในว21 2รอบ2รอบ2รอบคุณครูประเมินพร้อมกันไหมถ้าประเมินพร้อมกันก็ลงวันที่ประเมินจริงอะครับนะวันที่ประเมินจริงไปเลยนะครับประเมินวันที่เท่าไหร่ก็ลงวันที่นั้นนะครับถ้าประเมิน2รอบพร้อมกันนะก็คือเราทำตามจริงนะครับนะแต่ถ้าประเมินคนละรอบคุณครูก็ลงเวลาตามวันจริงในการประเมินเท่านั้นเองนะครับตอนนี้คงไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่ครับเพราะว่าเอกสารทุกอย่างจะอยู่ที่โรงเรียนแล้วนะครับอยู่ที่โรงเรียนก็คงไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับก็เอาตามจริงครับเราประเมินวันไหนเมื่อไหร่เราก็ลงไปตามนั้นแหละนะครับปลอดภัยที่สุดคุณครูสุวัสสานะครับการแต่งตั้งกรรมการประเมินวอพีเอแต่งตั้งเมื่อไหร่นะครับก็แต่งตั้งได้เลยนะครับจริงๆแต่งตั้งได้ตั้งแต่ตุลาที่แล้วนะครับเข้าปีงบประมาณ65ก็ตั้งได้เลยนะครับหรือตอนนี้ถ้ายังไม่ได้แต่งตั้งก็แต่งตั้งได้เลยนะครับไม่ต้องรอสิ้นปีงบประมาณนะครับควรจะแต่งตั้งก่อนนะเพื่อให้คุณครูเขาได้เตรียมความพร้อมนะครับรู้จักกรรมการก็จะได้เข้ามาพูดคุยกับคุณครูก่อนถ้ามีโอกาสนะครับคุณครูแสงเดือนนะครับเรียนสอบถามว่าคุณครูที่จะขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะใช้กรรมการภายนอกประเมินส่วนคุณครูที่จะคงวิทยาฐานะต้องใช้กรรมการภายนอกเหมือนกันครับเพราะว่าการประเมินไม่ว่าจะเป็นขอมีขอเลื่อนหรือขอคงวิทยฐานะเราใช้กรรมการ PA ชุดเดียวกันนะครับไม่ได้ตั้งแยกนะใครขอมีขอเลื่อนใครขอคงวิทยฐานะขอมีขอเลื่อนขอคงวิทยฐานะเนี่ยใช้กรรมการชุดเดียวกันได้เลยนะครับส่วนการประเมินเงินเดือนเราไม่ใช้กรรมการภายนอกนะครับนะกรรมการการประเมินเงินเดือนเนี่ยเราต้องเป็นผอ.โรงเรียนเท่านั้นนะซึ่งตรงนี้แยกกันนะครับเงินเดือนอย่าเอาคนภายนอกมายุ่งนะครับเดี๋ยววุ่นนะเงินเดือนต้องเป็นผอ.เป็นกรรมการภายในโรงเรียนเท่านั้นนะครับส่วนการประเมิน PA เนี่ยให้ใช้กรรมการภายนอกเข้ามาประเมินอย่างนี้แยกส่วนให้ดีนะครับมันไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะเพราะว่ามันมีกฎหมายกำหนดอยู่นะฮะกฎหมายของเรื่องนี้การประเมินเรื่องเงินเดือนผู้บังคับบัญชาชั้นต้นนะครับถึงจะเป็นคนประเมินได้เท่านั้นก็เป็นผอ.อย่างเดียวนะฮะคุณครูกิรติถามเข้ามาอีกว่าบรรจุ30มีนา60ทำว21ไป2รอบนะครับแล้วก็ภาคเรียนที่2ทับ64เริ่มทำ PA แล้วโดยจัดทำข้อตกลงผอ.อัดคลิปทำแผนนักเรียนระดับมัธยมแต่ได้ย้ายโรงเรียนไปประถมและจะต้องทำอย่างไรต้องทำ PA กับผอ.โรงเรียนใหม่อัดคลิปใหม่หรือไม่PA ต้องทำใหม่ครับนะ PA ต้องทำใหม่แน่ๆนะส่วนคลิปวิดีโอถ้าคุณครูอัดไปแล้วคิดว่ามันดีแล้วนะครับเพราะว่าคุณครูอัดไว้ในปีงบประมาณ65ใช่ไหม
ถ้าคิดว่ามันดีแล้วไม่มีปัญหาคุณครูก็เอาคลิปนี้ส่งได้นะครับเพราะว่าตอนคลิปนี้คุณครูอัดตอนที่คุณครูสอนอยู่ระดับมัธยมนะครับแล้วคุณครูจะเอาคลิปนี้ในการส่งก็ส่งได้ครับแต่ถ้าคุณครูดูว่าคลิปมันยังไม่ดีพออยากจะเปลี่ยนคุณครูก็ไปถ่ายใหม่ที่โรงเรียนใหม่ครับนะไปถ่ายเป็นคลิปของโรงเรียนประถมส่งแทนนะครับอันนี้ก็ลองเลือกดูนะครับเป็นทางเลือกถ่ายไว้สัก2ระดับก็ได้ครับแล้วก็ลองดูว่าระหว่างคลิปมัธยมกับคลิปประถมอันไหนมันเข้าตัวชีวัดมากกว่ากันนะครับคุณครูสกุลรัตน์นะครับจะมีว21บวกว9อีกไหมก็อาจจะมีนะครับตอนนี้เล็งๆอยู่นะฮะเล็งๆอยู่วันที่30เมษายนนะครับวันเสาร์ที่30เมษายนเล็งๆอยู่เดี๋ยวก็ยังไงถ้าเปิดแล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับผมกำลังเช็คอยู่ว่าเดี๋ยวต้องสำรวจก่อนว่ามีคุณครูสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับจำนวนพอเปิดได้ไหมถ้าเปิดได้เดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับใน LINE นะคุณครูกิรติถามว่าหากโรงเรียนมีครูคอสอน1 2ท่านครูวิกครูปฐมวัยและมีครูผู้ช่วยอีก4ท่านหากเป็นชนิดคุณตั้งกรรมการกี่ชุดถ้าทางโรงเรียนมีครู6ท่านนะครับทางโรงเรียนนะมีครู6ท่านตั้งชุดเดียวพอครับนะชุดเดียวพอครับแต่ให้หาเป็นศึกษานิเทศหาเป็นผู้อำนวยการนะครับรองผู้อำนวยการหรืออดีตศึกษานิเทศที่เกษียณไปแล้วนะครับเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยเขาจะไม่เชื่อมโยงกับพวกกลุ่มสาระวิชาอะไรนะครับแต่ถ้าหาเป็นคุณครูเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกคุณครูนิดนึงนะครับต้องเลือกคุณครูนิดนึงนะถ้ากรณีที่เป็นครูนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณครูกิรติในโรงเรียนมีทั้งหมดกี่ท่านนะแต่ถ้าหกท่านค่ะถ้ามีแค่6ท่านก็ตั้งชุดเดียวก็พอครับนะตั้งชุดเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับยกเว้นเป็นครูนะถ้าตั้งเป็นครูก็อาจจะต้องสัก3ชุดนะครับให้สอดคล้องกับสาขาที่คุณครูแต่ละท่านสอนนิดนึงนะครับต่อไปนะฮะผู้ทรงคุณวุฒิเกษียณอายุราชการแล้วคศ3จากโรงเรียนเดิมได้ไหมได้นะครับตั้งได้คุณครูสุพิศลานะครับถ้าจะส่งวถ้าส่งว21 6263บวก PA 1ตุลานี้และประเมินไม่ผ่านสามารถใช้ว21ยื่นต่อไปได้ไหมได้ครับผมถ้ายังอยู่ในปีงบประมาณ6667ยังสามารถใช้ว21มาผสมบวกยื่นขอต่อได้ครับนิดนึงนะครับคุณครูสุพิศลาคำว่าที่ประเมินไม่ผ่านนี่หมายถึงคลิปหรือเปล่าครับหรือว่าประเมิน PA ไม่ผ่านคุณครูสุพิศลาประเมิน PA ไม่ผ่านใช่ค่ะคลิปค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดมี PA ผลออกมาแล้วค่ะใช่ค่ะโอเคถ้าเป็นคลิปนะฮะถ้าเป็นคลิปการสอนแล้วผลออกมาด้าน1ด้าน2ไม่ผ่านอันนี้ก็สามารถใช้ว21บวกต่อในปีงบถัดไปได้ครับยังสามารถบวกใช้ต่อได้ครับไม่ใช่ว่าถูกใช้ไปแล้วครั้งนึงก็คือใช้ไม่ได้อีกไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ครับถ้ายังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านคุณครูก็ยังมีสิทธิ์ยังมีรักษาสิทธิ์ที่จะใช้ต่อได้ครับขอบคุณค่ะครับเพราะใช้เป็นคุณสมบัติในการยื่นเฉยๆครับเพราะสุดท้ายเราก็ไปตัดสินกันที่คลิปเช่นเนี่ยคุณครูสุทธิศราส่งไปตุลานี้ปรากฏว่าผลออกมามกราว่าไม่ผ่านอย่างเงี้ยคุณครูก็เตรียมถ่ายคลิปวิดีโอส่งในภาคเรียนต่อไปได้เลยนะครับเพราะว่าตัวที่จะบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านมันอยู่ที่คลิปวิดีโอนะครับต่อไปนะครับคุณครูกนิษฐานะครับกรรมการที่ประเมินที่โรงเรียนประเมินคะแนน100คะแนนจาก2ส่วนใช่ไหมใช่ครับก็คือส่วนที่1 60นะครับแล้วก็ส่วนที่2ประเด็นท้าทายอีก40นะครับรวมเป็น100คะแนนอันนี้คือกรรมการ PA ส่วนกรรมการที่อยู่ในระบบ DPAประเมินส่วนที่2กี่คะแนนอย่างนี้นะครับคุณครูอย่างนี้ฐานนะฮะในระบบ DPA เนี่ยถ้าคุณครูส่งชำนาญการกับชำนาญการพิเศษนะมันจะมีอยู่2ด้านนะครับก็คือด้าน1กับด้าน2ด้าน1เนี่ย100คะแนนก็คือแผนกับคลิปนะฮะ100คะแนนส่วนด้าน2อันนี้คือผลงานนักเรียนอันนี้อีก100คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นด้าน1ด้าน2เนี่ยรวมคะแนนแล้วจะเป็น200คะแนนนะครับซึ่งคุณครูต้องผ่านเกณฑ์การประเมินวิทยาฐานะที่เขากำหนดไว้เช่นถ้าคุณครูคณิตฐาส่งชำนาญการได้คะแนนแต่ละด้านเนี่ยร้อยละ65ขึ้นไปนะครับห้ามต่ำกว่านี้ถ้าส่งชำนาญการพิเศษก็ต้องได้ร้อยละ70ขึ้นไปนะครับต่อไปคุณครูรัศมีนะครับการแต่งตั้งคณะกรรมการต้องส่งหนังสือคำสั่งไปเขตไหมหร
รือแจ้งไปยังโรงเรียนที่กรรมการนั้นอยู่แจ้งไปที่โรงเรียนที่กรรมการนั้นอยู่โดยตรงได้เลยครับไม่ต้องไปตั้งที่เขตพื้นที่นะครับแจ้งไปเสร็จแล้วเขาทำหนังสือตอบรับกลับมาแล้วโรงเรียนก็ทำประกาศนะครับทำกรรมการประกาศแต่งตั้งขึ้นมาได้เลยนะครับโอเคผมขอค้างไว้ที่คุณครูอรวรรณนะครับตอน 10:27 นาทีนะฮะพอตอนนี้ได้เวลาเบรกแล้วเนาะ 10:27 เดี๋ยวผมกลับมาตอบในช่วงคราวต่อไปนะฮะในครั้งต่อไปต่อใครที่มีข้อคำถามนะฮะก็สามารถส่งพิมพ์ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับแล้วผมจะหาเวลาตอบให้นะครับอ่ะคุณครูครับเดี๋ยวเราพักกันประมาณ15นาทีนะครับประมาณ15นาทีเนาะก็เอางี้ผมเลยเวลาอาจารย์มานิดนึงละ10:50 นะครับ 10:50 พักประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในหมวดที่3และหมวดที่4เรียนเชิญคุณครูพักผ่อนตามอัธยาศัยได้ครับดื่มน้ำดื่มท่านะครับนะยืดเส้นยืดสายก่อนนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับ
ครับคุณครูสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงต่อไปนะครับผมช่วงที่สองนะฮะเข้ามาช้าไปนิดนึงนะครับขออภัยด้วยในหมวดที่3และหมวดที่4เรามาฟังกันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวท่านที่ถามคำถามเข้ามาผมถึงท่านที่ถามไว้ตอน10:27เนาะคุณครูอรวรรณนะครับเดี๋ยวผมจะตามตอบให้ต่อนะครับระหว่างนี้ท่านใดมีข้อคำถามข้อสงสัยอย่างไรคุณครูก็พิมพ์ถามทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยตอบให้เดี๋ยวรอบต่อไปก็คือก่อนพักเที่ยงนะฮะเดี๋ยวจะเข้ามาตอบให้นะครับเรามาดูในหมวดถัดไปนะครับตอนนี้จบไปแล้วหมวด1หมวด2คราวนี้หมวดที่3เนี่ยจะเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการแล้วนะครับนะหลักเกณฑ์และวิธีการเนี่ยท่านใดที่เป็นครูหรือครูชํานาญการนะเวลาท่านจะอ่านนะให้ท่านอ่านที่หมวดที่3นะครับอันนี้สําหรับครูชํานาญการนะครับส่วนท่านที่เป็นครูชํานาญการพิเศษนะครับจะทําเชี่ยวชาญหรือวางแผนจะทําเชี่ยวชาญนะท่านก็ไปอ่านในหมวดที่4นะครับไปอ่านในหมวดที่4โอเคนะครับผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าในหมวดที่3และหมวดที่4เนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือคุณสมบัติของผู้ขอนะครับเพราะฉะนั้นตุลานี้ใครที่จะยื่นได้เลยต้องมีคุณสมบัติ3ข้อนี้ให้ครบนะครับข้อที่1ก็คือมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า4ปีติดต่อกันนะครับท่านเช็คดูนะฮะว่า4ปีติดต่อกันแล้วหรือยังนะครับถ้าตุลานี้ครบ4ปีติดต่อกันแล้วท่านก็จะผ่านข้อที่1นะข้อที่1มีอันนี้ก็ดูแค่กพ7ดูหนังสือคำสั่งแต่งตั้งเท่านั้นเองนะครับต่อไปอันที่2นะครับมีผลการพัฒนางานย้อนหลัง3รอบแน่นอนครับในประเทศไทยไม่มีครูท่านใดมี PA ครบ3รอบแน่นอนนะครับเพราะว่า PA เพิ่งขับเคลื่อนแค่รอบแรกนะครับปีแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราจะเป็นกลุ่มไหนนะครับจะเป็นกลุ่ม ว17 บวก PA 65ท่านก็ต้องมี ว17 ปี62เทียบ63นะครับเมื่อกี้ผมส่งลิงก์ของกลุ่ม ว17 บวก PA ไปให้นะครับนะอบรมวันศุกร์ที่29นะครับท่านใดที่สนใจก็เรียนเชิญเข้ามาลงทะเบียนในกลุ่มได้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ ว21 บวก PA นะครับส่วนอันนี้ก็เลือกได้นะครับนะเลือกมา2ปีการศึกษานะครับเลือกวทสองมาอันนี้สำหรับคนที่มีมากกว่า2ปีขึ้นไปก็เลือกมาโอเคไหมครับแล้วมาตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มว21บวก PA นะครับเราก็จะมีงานครบ3รอบเพราะฉะนั้นคุณสมบัติข้อที่2เราก็จะผ่านนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเลยนะไม่เคยประเมินไปเลยแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าว17จะผ่านหรือเปล่านะครับหรือเพิ่งผ่านครูผู้ช่วยเป็นครูคอสอนหนึ่งได้ไม่นานนี้เองอะไรอย่างนี้นะครับกลุ่มนี้ก็จะต้องเดินหน้าด้วย PA ทั้งหมด3รอบนะครับเดินหน้ายาวเลยทั้งหมดด้วย PA 3รอบนั่นเองโอเคนะครับและที่สำคัญคือแต่ละรอบต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ70ด้วยอันนี้หมายถึงของ PA นะครับนะของ PA ส่วนถ้าเป็นว17หรือว21ก็เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละตัวนะครับเป็นไปตามเกณฑ์ของเขาแต่ละตัวเนาะต่อไปสุดท้ายครับมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพย้อนหลังไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่นับประโทษภาคทันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวกว่ากล่าวตักเตือนทันบนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเดินหน้าต่อได้แต่ถ้าอะไรที่หนักกว่านี้อันนี้เดินหน้าต่อไม่ได้แล้วนะครับก็จะมีปัญหาทันทีกับการยื่นวิทยฐานะของท่านโอเคนะนี่คือคุณสมบัติ3ข้อที่คุณครูจะต้องมีนะครับส่วนการลดระยะเวลาผมขออนุญาตไม่ได้พูดถึงนะถ้าใครสนใจเรื่องของการลดระยะเวลาจาก4หรือ3ปีก็ไปอ่านว4นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ชัดเจนนะครับอันนี้ผมสรุปมาให้นะครับอ่ะคราวนี้ไปดูในส่วนของหลักเกณฑ์การตัดสินครับเมื่อวันที่คุณครูมีคุณสมบัติครบแล้วนะครับเมื่อวันที่คุณครูมีคุณสมบัติครบแล้วก็หมายความว่าคุณครูพร้อมที่จะยื่นคำขอนะแล้วก็ส่งผลงานต่างๆนู่นนี่นั่นเข้าไปโอเคไหมครับคณิตการส่งผลงานสมมุติว่าคุณครูในกลุ่มนี้นะ122ท่านนะครับปรากฏว่าตุลาเนี้ยคุณสมัครครบ3ข้อแล้วนะระยะเวลา4ปีฉันก็พร้อมนะผลงาน3รอบก็มีของเก่าบวกของใหม่พร้อมเหมือนกัน
นะครับแล้วก็เรื่องของวินัยคุณธรรมจริยธรรมก็ไม่เคยถูกลงโทษอะไรมาก่อนเลยนะครับมีทุกอย่างครบหมดงั้นคุณครูก็จะต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้เพื่อยื่นในระบบ DPA โอเคไหมครับประเมินทุกอย่างผ่านหมดแล้วนะครับว17ก็เอาว17ไปประเมินพร้อมกับ PA นะประเมินเสร็จเรียบร้อยภายในตุลานี้เนาะให้เรียบร้อยเสร็จนะครับใครมีว21ว21เนี่ยไม่ต้องประเมินใหม่แล้วนะครับเพราะว่าประเมินที่ผู้อำนวยการลงนามให้ถือว่าเสร็จสิ้นการอบรมเสร็จสิ้นการประเมินไปเรียบร้อยคุณครูก็แค่เอาวอถอ2นะฮะมานำเข้าระบบ DPA เฉยๆนะครับส่วนการนำเข้าจะนำเข้าเฉพาะตัวเลขหรือนำเข้าด้วยแบบวอถอ2ทั้งหมดที่เป็น PDF นะอันนี้ไม่รวมถึงภาคผนวกนะก็เดี๋ยวดูระบบ DPA อีกทีนึงนะครับว่าเขาให้เรานำอะไรเข้าไปในระบบบ้างนะครับแล้วก็หน้าตาเป็นรูปแบบไหนเนาะงั้นหลังจากนี้นะครับเมื่อคุณครูมีคุณสมบัติพร้อมแล้วนะครับคุณครูก็จะต้องเตรียมสิ่งต่อไปนี้ซึ่งจากภาพที่เห็นเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันเนาะ3ด้านด้วยกันนะครับผมขอใช้สีเป็นตัวระบายแล้วกันเนาะถ้าเราจะส่งหน้าที่1หน้าที่2อย่างเดียวนะครับอันนี้สำหรับครูชกนะชกคือชำนาญการนะครับแล้วก็ครูชกพคือชำนาญการพิเศษโอเคนะครูชำนาญการพิเศษจะส่งแค่2ด้านเท่านั้นนะครับจะยื่นขอแค่2ด้านเท่านั้นส่วนคุณครูที่จะส่งเชี่ยวชาญจะต้องมีด้านสีเหลืองเพิ่มเข้ามาอีก1ด้านนะครับก็คือเป็นหน้าผลงานทางวิชาการโอเคไหมครับที่คุณครูจะต้องเพิ่มเข้ามาอ่ะคราวนี้ไปดูส่วนใหญ่กันก่อนนะส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ก็น่าจะเตรียมส่งชำนาญการกับชำนาญการพิเศษก่อนนะครับเชี่ยวชาญอาจจะเป็นส่วนน้อยจะเริ่มต้นจากด้านที่1นะครับทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนทักษะการจัดการเรียนรู้ก็คือการสอนของคุณครูนะครับแล้วก็การจัดการชั้นเรียนก็คือการบริหารห้องเรียนของคุณครูนะครับบริหารนักเรียนจัดการนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนยังไงให้บรรลุจุดมุ่งหมายนะครับที่คุณครูเขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้นะครับส่วนด้านที่2ก็คือด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนะผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการสอนของคุณครูที่นักเรียนเป็นคนทำย้ำนะครับย้ำว่านักเรียนเป็นคนทำนะไม่ใช่ครูเป็นคนทำนะครับครูเป็นคนสอนแต่ผลที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นจากตัวนักเรียนโอเคไหมครับเกิดขึ้นจากตัวนักเรียนเช่นคลิปวิดีโอนักเรียนร้องเพลงขับเสพาคลิปวิดีโอนักเรียนเต้นนะครับนักเรียนลำวงมาตรฐานคลิปวิดีโอนักเรียนชูตบาสนะครับนักเรียนฝึกซ้อมดอกตะกร้ออะไรแบบนี้เนี่ยพวกนี้เป็นนักเรียนบทเลยนะครับหรือผลงานวาดรูปนะครับผลงานวาดรูปผลงานทำสรุป mind map ทำอินโฟกราฟิกทำชิ้นงานนะครับประดิษฐ์ชิ้นงานออกมานะฮะโคมไฟอัจฉริยะอะไรแบบนี้พวกนี้จะเป็นของนักเรียนทั้งหมดเลยหรือการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือตัวชิ้นงานคือผลงานของนักเรียนทั้งหมดเราก็จะนำเข้าไปในส่วนที่สองแต่ที่สำคัญก็คือส่วนที่1ส่วนที่2ต้องสอดคล้องกันคำว่าสอดคล้องหมายความว่าคุณครูสอนอย่างไรผลงานนักเรียนต้องปรากฏตามที่คุณครูสอนโอเคมั้ยครับสอนอย่างไรผลงานนักเรียนต้องปรากฏตามที่คุณครูสอนนะครับไม่ใช่สอนแบบนี้แต่ไปเอาเนื้อไปเอาผลงานอะไรก็ไม่รู้มาส่งนะครับอันนี้ไม่ได้นะต้องให้สอดคล้องกันโอเคมั้ยครับอ่ะเริ่มต้นจากหน้าที่1ก่อนทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนนะครับคุณครูจำง่ายๆนะ1แผน2คลิปถ้าพูดถึงผลงานด้านที่1เมื่อไหร่นะครับคุณครูนึกถึง1แผน2คลิปนะ1แผนคือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของคุณครูนะครับที่มั่นใจที่สุดสอนแล้วเพอร์เฟคที่สุดนะคุณครูมั่นใจในการสอนที่สุดเอามาแค่1แผนเท่านั้นเอามาแค่1แผนเท่านั้นไม่ต้องเอามา1รายวิชาไม่ต้องเอามา1หน่วยการเรียนรู้นะครับขอแค่1แผนเท่านั้นพอนะใครที่จัดการเรียนการสอนแบบ2คาบให้คุณครูตัดเนื้อหาออกให้เหลือจบภายใน1คาบให้ได้นะครับใครสอนต่อเนื่อง2ชั่วโมงอะไรเงี้ย2คาบอย่างเงี้ยคุณครูต้องตัดเนื้อหาออกให้จบภายใน1คาบให้ได้นะครับกระบวนการต้องเสร็จสิ้นภายใน50นาทีหรือภายใน1ชั่วโมงโอเคมั้ยครับตามบริบทของแต่ละการสอนแต่ละชั้นของคุณครูต้องให้จบโอเคไหมใครใช้เทคนิค 5E 5ขั้นก็ต้องสอนให้จบใน1คาบในชั่วโมงนั้นนะครับใครใช้ซิปป้าโมเดลก็ต้องให้จบภายในระยะเวลาเท่านั้น
โอเคเนาะอันนี้ต้องเลือกให้ดีนะครับผมบอกว่าให้คุณครูคัดเลือกแผนที่ดีที่สุดเนื้อหาทุกอย่างที่โอเคที่สุดและที่สำคัญคือมันต้องมีผลงานออกมาจากเนื้อหานั้นนะครับคุณครูก็ต้องพยายามเลือกเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรมเนาะแล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ชิ้นงานนักเรียนสามารถทํางานออกมาได้นะครับอย่างมีคุณภาพและเวลาส่งนะครับส่งเป็นไฟล์ PDF นะอันนี้แทรกสื่อนะครับแทรกสื่อแทรกนวัตกรรมต่างๆนะครับแทรกภาพนะครับแทรกคะแนนต่างๆของนักเรียนนะครับเครื่องมือต่างๆในการวัดประเมินผลนะครับคุณครูแทรกไปที่ด้านหลังแผนได้เลยเพราะว่า แผนไม่ได้ระบุจํานวนหน้ามานะครับไม่ได้ระบุจํานวนหน้ามาว่าต้องไม่เกินกี่หน้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแทรกพวกนี้เข้าไปได้เลยนะครับเต็มที่ส่วนอันที่สองนะครับก็คือไฟล์วิดิทัศน์สองไฟล์หนึ่งแผนสองคลิปนะครับไฟล์วิดิทัศน์สองไฟล์ก็คือไฟล์ที่หนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยที่หลายคนถูกหลอกว่าตอบว่าไฟล์เดียวเนาะใครตอบว่าไฟล์เดียวต้องเปลี่ยนนะตอนเย็นห้ามตอบว่าไฟล์เดียวนะครับตอนเย็นต้องตอบว่าสองไฟล์นะไฟล์ที่หนึ่งนะครับไฟล์บันทึกการสอนอันนี้ไม่เกิน1 ชั่วโมงเวลาส่งเวลาบันทึกคลิปนะครับไม่เกิน1 ชั่วโมงห้ามตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือถ้าโรงเรียนมัธยมสอน50 นาทีก็ต้องไม่เกิน50 นาทีโรงเรียนไหนสอน55ก็ต้องไม่เกิน55นะครับท่านใดที่สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับสอนประถมวัยนะอันนี้ก็ต้องไม่เกินกิจกรรมที่คุณครูจัดนะครับเช่นกิจกรรมที่คุณครูจัดเป็นกิจกรรมกลางแจ้งคุณครูจะบันทึกวิดีโอกิจกรรมกลางแจ้งมาคราวนี้ในกิจกรรมนี้คุณครูใช้เวลาแค่30 นาทีเพราะฉะนั้นคุณครูก็บันทึกแค่30 นาทีโอเคไหมครับถ้ากรณีที่เป็นคุณครูประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอะไรเงี้ยแค่นี้ไม่ต้องให้เกินไปถึง1 ชั่วโมงนะอันนี้คือตามบริบทที่เราสอนจริงนะครับแล้วก็ครูมัธยมก็อย่าไปถ่ายเกินนะเพราะว่าการที่คุณครูไปถ่ายเกินเป็น60 นาทีหมายความว่าคุณครูไปอะไรฮะไปกินข้าวของคนอื่นนะกรรมการอาจจะมองตรงนี้นะครับแล้วตัดคะแนนได้นะครับคือเราไปเกินกินข้าวของคนอื่นเขาอะแทนที่เด็กจะต้องไปเรียนวิชาอื่นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับไม่ถึงได้ไหมเขาบอกว่าไม่เกิน1 ชั่วโมงไม่ถึงได้นะครับเช่น45 นาที50 นาที58 นาทีอันนี้ได้หมดเพราะถือว่าไม่เกินนะครับไม่ได้ขัดกับกติกาที่ให้ไว้นะได้คุณครูที่สอน50 นาทีก็48 นาทีอะไรแบบนี้นะครับได้หมดเลยอีกอันนึงนะครับเป็นไฟล์ที่แสดงถึงสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจนะอันนี้ไม่เกิน10 นาทีเพราะฉะนั้น8 นาที7 นาที6 นาที5 นาที9 นาทีได้นะครับถือว่าไม่เกิน10 นาทีเนาะคุณครูต้องเป็นคนนำเสนอเองนะครับวิธีการนำเสนอก็หลักๆก็จะมี2 แบบนะครับ2 แบบที่เกิดขึ้นได้1เล่าผ่านหน้าจอวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยแล้วคุณครูก็ใช้โปรแกรม Meet โปรแกรม Zoom โปรแกรม Microsoft Teams บันทึกนะครับเล่าผ่านเลยแล้วก็ทำเป็นสไลด์ขึ้นมาคุณครูก็ทำเป็น PowerPoint ขึ้นมา5เฟรม10เฟรมนะครับจากนั้นคุณครูก็บรรยายไปนะครับว่าสภาพปัญหาเกิดขึ้นเรื่องอะไรทำไมถึงแก้ทำไมถึงต้องทำการสอนหรือใช้สื่อวิธีการสอนแบบนี้เพราะอะไรนะครับจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้คุณครูก็อธิบายไปที่สำคัญคือต้องใช้เสียงตัวคุณครูเองนะห้ามใช้เสียงคนอื่นห้ามใช้นักเรียนมาทำให้นะครับต้องเป็นเสียงคุณครูเป็นคนอธิบายภาคเองโอเคนะครับถึงจะได้ข้อมูลได้คลิปที่ถูกต้องมาหรืออันที่2นะครับคุณครูอาจจะหาทีวีโปรเจคเตอร์นะครับสักเครื่องนึงนะแล้วคุณครูก็ฉายภาพนะครับแล้วอธิบายโดยระหว่างอธิบายเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นห้องเรียนนะเป็นบรรยากาศในห้องเรียนนะครับคุณครูก็ตั้งกล้องนะครับแล้วก็จับภาพบันทึกภาพระหว่างที่คุณครูนําเสนอสไลด์ต่างๆขึ้นมาแล้วคุณครูก็อธิบายไปอันนี้ถ้าคุณครูเสียงเบาหรือต้องพูดผ่านแมสอะไรพวกนี้นะฮะก็ใช้ไมค์เข้ามาช่วยนะเสียงจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตอนอัดตอนบันทึกเนี่ยอาจจะไม่มีใครอยู่ในห้องคุณครูก็เปิดแมสได้เลยเนาะคุณครูก็อาจจะมีแค่ 2-3 คนเลยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เปิดแมสนะครับแล้วก็พูดกรรมการก็จะได้เห็นหน้าคุณครูได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปข้างบนที่สอนนักเรียนเนี่ยก็พยายามอย่าเปิดแมสนะครับก็ต้องใช้การสอนแบบใส่ปิดแมสสอนไปก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเราไปเปิดแมสบังคับให้เด็กเปิดแมสเนี้ยแล้วถ้าเกิดคลัสเตอร์ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความเดือดร้อนกับตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นการสอนในห้องเรียนถ้า
เขายังไม่ให้เปิดแมสสอนยังต้องยังไงอยู่ก็ต้องอยู่ในมาตรการนะครับนะมาตรการที่ปลอดภัยไว้ก่อนโอเคนะครับอ่ะ2คลิป1แผนนะ2คลิป1แผนที่เราต้องมีนะครับต่อไปผลงานด้านที่2นะครับด้านที่2จะเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนผลลัพธ์การเรียนรู้นี้นะครับมองได้2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ1ตัวที่เป็นผลงานนะผลงานก็จะเป็นพวกชิ้นงานที่จับต้องได้นะครับตรงนี้ผมถึงบอกว่าให้คุณครูเลือกเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมสามารถมอบหมายให้เป็นชิ้นงานนะครับเด็กสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาเป็นตัวงานได้โอเคไหมครับเพราะมันจะมีผลกับคะแนนของคุณครูทันทีเนาะอันที่2สําหรับกลุ่มวิชาที่เป็นกลุ่มวิชาปฏิบัติครับอาจจะเป็นการงานดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะนะฮะแล้วก็พละศึกษาสุขศึกษาเนี้ยคือเป็นลักษณะที่ต้องปฏิบัตินะครับเก็บคะแนนจากการปฏิบัติมากกว่าตัวทฤษฎีตัวอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะรายงานเป็นลักษณะผลการปฏิบัตินะครับพวกนี้เราก็จะเป็นการอัดคลิปวิดีโอนะฮะอัดคลิปวิดีโอตอนที่เด็กพูดเด็กบรรยายเด็กแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นการอัดคลิปออกมาโอเคนะครับก็สามารถนําเสนอเป็นรูปแบบไฟล์ดิจิตอลได้ไม่เกิน3ไฟล์1ไฟล์ได้2ไฟล์ได้3ไฟล์ได้แต่4ไฟล์ไม่ได้เกินนะครับนะไม่เกิน3ไฟล์นะ3ไฟล์นี้เลือกได้ทั้งหมด3แบบคละแบบได้นะครับคละแบบได้ไม่จำเป็นต้องมี3แบบนะครับอ่ะแบบที่1นะครับแบบที่1เขาเรียกว่าไฟล์วิดิทัศน์นะครับอันนี้ได้ไม่เกิน10นาทีนะครับคุณครูอัดการปฏิบัติงานของนักเรียนการแสดงของนักเรียนต่อกันมาได้ไม่เกิน10นาทีโอเคเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะเลือกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเลือกได้ไฟล์เดียวหมายความว่าคุณครูไม่สามารถอัดคลิปวิดีโอต่อเนื่องยาวได้30นาทีเช่นเขาบอกว่าไม่เกิน3ไฟล์ใช่ไหมไฟล์ละ10นาทีเพราะฉะนั้นเราอยากได้30นาทีก็3ไฟล์อย่างเงี้ยอันนี้ทำไม่ได้นะครับต้องเลือกได้แค่ไฟล์เดียวหมายความว่าคุณครูจะมีคลิปความยาวผลงานนักเรียนได้สูงสุดแค่10นาทีเท่านั้นโอเคเนาะอันที่2นะครับอันที่2เป็นรูปภาพนะครับไม่เกิน10รูปพร้อมคำบรรยายใต้ภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไฟล์ JPG นะไฟล์ PNG นะครับพวกนี้จะเป็นตระกูลของพวกไฟล์ภาพนะครับแล้วก็ขนาดภาพมันจะไม่ใหญ่โตมากนะครับอันนี้ก็จะใช้ไฟล์ประเภทนี้แล้วก็อันที่3นะครับก็คือไฟล์ PDF นะเช่นคุณครูมีงานของนักเรียนให้ทำเป็นชิ้นงานใส่กระดาษมานะครับทำอินโฟกราฟิกทำไมด์แมปขึ้นมาแล้วคุณครูก็สแกนนะครับสแกนเสร็จแล้วคุณครูก็เอามาทำเป็น PDF อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่เกิน10หน้าเป็น PDF โอเคนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราไปดูในสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้ผมอธิบายก่อนคร่าวๆเพราะฉะนั้นคุณครูที่จะส่งชำนาญการชำนาญการพิเศษขอผลงาน2ด้านนะเมื่อคุณสมบัติทุกอย่างคุณครูพร้อมนะครับคุณครูก็เตรียมงาน2ด้านนี้ให้พร้อมแล้วก็อัปโหลดข้อมูลเข้าไปในระบบ DPA นะครับส่วนเชี่ยวชาญนะครับใครจะส่งเชี่ยวชาญก็ต้องมีผลงานทางวิชาการนะครับอีก1รายการนะของเชี่ยวชาญอีก1รายการนะครับอันนี้เป็นไฟล์ PDF นะครับไม่ต้องเข้าเล่มรูปเล่มปริ้นออกมาใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีมากๆคุณครูเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าเข้าเล่มเสียค่าถ่ายเอกสารเสียค่ากระดาษอีกหลายๆพันนะฮะหรือเป็นหมื่นนะเราก็ทำเป็น PDF ส่งได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆส่วนเชี่ยวชาญพิเศษต้องมี2รายการนะครับแล้วก็ต้องมีการเผยแพร่ในเอกสารวิชาการด้วยอันนี้คืองานที่จะต้องส่งนะครับคราวนี้มาดูเกณฑ์การตัดสินนะครับเกณฑ์การตัดสินถ้าเป็นชำนาญการพิเศษชำนาญการนะครับต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ65นะครับของงานทั้ง2ด้านนะเอาด้าน3ไม่มีนะครับร้อยละ65ชำนาญการนะครับร้อยละ65ส่วนชำนาญการพิเศษไม่ต่ำกว่าร้อยละ70นะไม่ต่ำกว่าร้อยละ70เพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องรู้ว่าแผนคลิปการสอนของตัวเองนะครับผลงานนักเรียนที่เราส่งไปเนี่ยเรามีโอกาสถึงเกณฑ์ขั้นต่ำแล้วหรือยังซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยประเมินตนเองก่อนนะครับก่อนที่จะเอาเข้าไปในระบบ DPA นะประเมินตนเองก่อนเราจะได้รู้นะฮะว่าเอ้ยเราส่งไปแล้วเนี่ยมันมีลุ้นไหม
ถ้ามันมีลุ้นก็ส่งนะครับแต่ถ้ามันยังไม่มีลุ้นก็ถ่ายใหม่ทําใหม่ก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบส่งไปแบบให้ชัวร์ๆก่อนนะครับต่อไปถ้าจะส่งเชี่ยวชาญนะครับต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า175ของแต่ละด้านนะครับมี3ด้านก็แต่ละด้านต้องไม่ต่ำกว่า175อันนี้ห้ามถั่วเฉลี่ยนะครับอันนี้มองเป็นรายด้านไปเลยเชี่ยวชาญพิเศษก็ไม่ต่ำกว่า180โอเคนะอันนี้คือเกณฑ์นะคือเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันนี้เราก็ต้องรู้ไว้นะครับเราจะส่งวิทยธนะอะไรเราถูกหักคะแนนได้เท่าไหร่นะครับเช่นคุณครูจะส่งชำนาญการอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าโอเคฉันถูกหักได้35คะแนนนะคุณครูก็ต้องไปดูคะแนนตรงคลิปคะแนนตรงแผนนะครับคะแนนตรงชิ้นงานว่าถูกหักเกิน35มั้ยนะครับก็ต้องลองประมาณการตัวเองดูก่อนนะครับถ้าโดนหักแล้วอีไม่น่าจะเกินนะอะไรเงี้ยเราก็ส่งงานเข้าไปนะครับถ้าเป็นชำนาญการพิเศษก็ถูกหักได้ไม่เกิน30คุณครูก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าเรามีโอกาสถูกหักเกิน30มั้ยถ้าไม่เกินคุณครูก็ค่อยมั่นใจในการส่งเข้าไปนะครับอันนี้คือลักษณะของด้านที่1นะครับนะทักษะในการจัดการเรียนรู้กับการจัดการชั้นเรียนนะครับผมจะอธิบายรายละเอียดของการถ่ายวิดีโอให้ฟังนะแต่คงไม่ได้ถึงขั้นพาถ่ายนะครับเพราะว่าถ้าบรรยายลักษณะนี้มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับคงจะดูแค่หลักเกณฑ์แล้วก็มุมการวางมุมกล้องอะไรพวกนี้ก่อนแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้นะครับส่วนเวลาไปลงมือจริงถ่ายจริงคุณครูก็ต้องไปดูตามบริบทของห้องเรียนนะครับว่าสามารถจัดวางตรงไหนยังไงได้ในการถ่ายครับความชัดเจนของอุปกรณ์นะความเหมาะสมของอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างนะอ่ะอันที่หนึ่งครับคุณครูต้องทำแผนให้เสร็จก่อนอันแรกเลยนะต้องทำแผนให้เสร็จก่อนนะครับถ้าแผนยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งไปสอนนะฮะทำแผนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็แผนนี้ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ด้วยนะครับสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้วยนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าในตัวชี้วัดนะครับมีอะไรบ้างกำหนดอะไรไปบ้างพฤษภาน่าจะต้องเสร็จแล้วนะครับตอนนี้คุณครูมีเวลาในเมษาอีก11วันอีก10วันนะครับแล้วก็พฤษภาก่อนเปิดเรียน17พฤษภาใช่ไหมครับโอเคก็น่าจะมีเวลาอีกประมาณ20กว่าวันนะครับคุณครูก็เลือกแผนขึ้นมาจะเขียนขึ้นใหม่ก็ได้นะเขียนขึ้นใหม่เลยก็ได้นะครับหรือคุณครูไปเลือกแผนที่เลือกไว้นะครับแผนเอามาวิชาเดียวพอนะฮะวิชาเดียวพอชั้นเดียวพอนะถ้าใครสอนหลายวิชานะครับอาจจะเป็นวิชาที่ไม่ตรงวิชาเอกตัวเองไม่เป็นไรนะครับเช่นคุณครูสอนประถมเนี้ยอาจจะสอนหลากหลายวิชาอยู่คุณครูก็เลือกมา1วิชานะครับแต่ต้องเป็นวิชาที่คุณครูได้รับมอบหมายให้สอนนะครับต้องมีคำสั่งมอบหมายให้คุณครูสอนวิชานี้นะคุณครูก็เลือกมาโอเคมั้ยครับแต่ถ้าเป็นคุณครูมัธยมเนี่ยคุณครูมัธยมเนี่ยส่วนมากจะต้องสอนตรงวิชาเอกอยู่แล้วคุณครูก็สอนให้ตรงวิชาเอกที่คุณครูได้รับมอบหมายหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีกรณีที่คุณครูจบเอกชีวะแต่คุณครูต้องไปสอนวิทย์ทั่วไปโอเคคุณครูก็ต้องทำคลิปวิดีโอในรายวิชาวิทย์ทั่วไปนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณครูอาจจะบรรจุในตำแหน่งหนึ่งแต่เอกของคุณครูอีกตำแหน่งหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ตรงกันนะครับก็ต้องยึดสิ่งที่คุณครูสอนไว้ก่อนคุณครูสอนวิชาไหนชั้นไหนก็ยึดนะครับสิ่งที่คุณครูสอนไว้ก่อนนั่นแหละที่จะทำคลิปวิดีโอพอแผนเรียบร้อยคุณครูมั่นใจในแผนแล้วนะครับเรียบร้อยวิเคราะห์หมดแล้วว่าเข้าตัวชี้วัดแล้วคุณครูก็เอาไปซ้อมสอนก่อนนะเอาไปซ้อมสอนก่อนนะครับอาจจะไปลองสอนแบบไม่มีนักเรียนลองบันทึกแล้วลองสอนพูดดูนะครับบันทึกเป็นวิดีโอมาหรืออาจจะเปิดเทอมมาคุณครูลองสอนกับห้องทั่วๆไปก่อนที่ยังไม่ใช่ห้องกลุ่มเป้าหมายลองไปสอนก่อนสอนแล้วก็อาจจะลองบันทึกวิดีโอมาจากนั้นคุณครูก็นั่งดูวิดีโอตัวเองที่คุณครูสอนนะครับแล้วคุณครูอยากปรับตรงไหนบ้างคุณครูก็ไปปรับในแผนอยากปรับตรงไหนบ้างคุณครูก็ไปปรับเรียบร้อยจากนั้นคุณครูก็กลับไปสอนใหม่นะครับอาจจะไปสอนอีกห้องนึงแล้วก็ส่วนห้องที่เป็นห้องเป้าหมายที่คุณครูเลือกไว้ก็คือเด็กดีมากอะไรเงี้ยนะเด็กค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือดีผลงานดีอะไรเงี้ยที่คุณครูเล็งไว้ว่าจะส่งคลิปวิดีโอจากห้องเนี้ยอันนี้คุณครูก็เก็บไว้ก่อนเอาไว้สอนตอนห้องท้ายๆนะครับแล้วก็สอนห้องอื่นๆไปก่อนสอนฝึกตัวเองฝึกฝีมือตัวเองไปก่อนนะครับพอไปถึงทุกอย่างที่คุณครูปรับแก้หมดแล้วอะไรที่คุณครูพูดยังไม่ถูกตรงไหนที่อยากจะปรับกิจกรรมนะเวลาตรงนี้มันเกินไปตรงนี้มันขาดไปอะไรเงี้ยคุณครูก็ปรับให้เรียบร้อยก่อนแล้วพอถึงห้องที่เราวางเป้าหมายไว้เราก็ตั้งวิดีโอถ่ายจริงจังเลยคราวนี้
นะครับแล้วก็ต้องบอกตัวเองว่าต้องห้ามพลาดต้องห้ามพลาดต้องสอนยาวไปจนจบให้ได้นะครับกรณีที่มันพลาดจริงๆมันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องนัดนักเรียนมาถ่ายใหม่นะครับสำหรับห้องเนี้ยหาเวลาว่างคาบชุมนุมคาบประชุมคาบอะไรที่เขาพอจะสะดวกหรือสลับคาบกับคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นัดมาถ่ายซ่อมใหม่อีกครั้งหนึ่งการถ่ายซ่อมไม่ควรจะเกิน2ถึง3ครั้งก็พอนะครับเพราะว่าถ้ามานัดถ่ายใหม่เรื่อยๆเด็กคนเนี้ยเด็กกลุ่มเนี้ยเขาจะเริ่มเบื่อละเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียนมันก็คือเรียนซ้ำเนี่ยเด็กมันจะเริ่มเบื่อนะครับถึงจะมีความรู้มากก็จริงแต่เด็กเขาจะเริ่มไม่สนุกเนาะอันนี้บรรยากาศในห้องมันก็อาจจะดูไม่ค่อยสนุกแล้วถ้าคุณครูสอนเกินนะครับถ่ายซ่อมใหม่เกิน3 4 5รอบอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะเกินประมาณ1หรือ2รอบเต็มที่นะครับในการถ่ายซ่อมเนาะหรือถ้าให้ดีเนี่ยครั้งเดียวจบไปเลยนะครับเราจะได้คลิปที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากกว่าคราวนี้การถ่ายนะครับรายละเอียดมีดังต่อไปนี้คุณครูเตรียมกล้องขึ้นมา1ตัวนะฮะกล้องเป็นกล้องมือถือก็ได้นะนะครับอย่างที่ผมใช้อยู่นี่ก็คือยี่ห้อ Vivo นะครับยี่ห้อ Vivo ถ่ายอยู่ผมไปทดลองถ่ายมาแล้วแต่ยังไม่ครบ1ชั่วโมงนะก็ถือว่าชัดเจนดีครับนะโดยเฉพาะกล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นกล้องที่มีเลนส์มุมกว้างเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูนะเนี่ยอย่างพวกนี้ครับนะพวกมือถืออะไรพวกนี้นะครับมันจะมีเลนมุมกว้างซึ่งเลนมุมกว้างเนี่ยมันข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราจะสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้ครบนะครับรุ่นไหนก็ได้นะฮะรุ่นไหนก็ได้ที่คุณครูมีอยู่ไม่ต้องไปซื้อใหม่ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆก็อาจจะยืมลูกยืมแฟนยืมเพื่อนยืมหลานยืมครูในยืมน้องๆในโรงเรียนก่อนก็ได้นะครับครูก็เลือกมานะถ้ามันมีเลนมุมกว้างเนี่ยมันข้อดีก็คือมันจะเก็บภาพในห้องเรียนได้ครบนะครับเห็นเด็กทุกคนเห็นโต๊ะเรียนเห็นอะไรครบหมดเลยทั้งห้องนะแต่ถ้าเราเป็นกล้องแบบธรรมดาเนี่ยมันจะเห็นภาพแค่บางส่วนประมาณครึ่งห้องนะฮะเห็นไม่ครบนั่นเองนะครับก็ลองเลือกดูนะไม่ต้องไปถอยใหม่ก็ได้นะครับใช้กล้องที่มีอยู่นี่แหละนะจากนั้นคุณครูต้องลองตั้งถ่ายดูนะครับปิดภาพปิดการพักหน้าจอนะก็คือเปิดยาวๆไปเลยนะครับปิดการพักหน้าจอแล้วลองตั้งดูซิว่า1ชั่วโมงเนี่ยกล้องคุณครูสามารถบันทึกวิดีโอได้ยาวตลอดต่อเนื่องไหมนะครับถ้าทำได้ไม่มีปัญหานะครับก็โอเคแต่ถ้าถ่ายไปแล้วเมมโมรี่เต็มนะครับเมมโมรี่เต็มหรือแบตหมดกลางทางไม่ถึงชั่วโมงอะไรเงี้ยคุณครูก็ต้องไปหาหม้อแปลงมาเสียบนะครับหรือหา power bank มาโอเคไหมครับอุปกรณ์พวกนี้คุณครูต้องเตรียมพร้อมก่อนนะครับหรืออาจจะไม่ใช้กล้องมือถือนะฮะเช่นโรงเรียนมีกล้องถ่ายรูปนะกล้องวิดีโอสมมุติว่าโรงเรียนมีนะกล้องวิดีโอนะฮะโรงเรียนมีกล้องวิดีโออยู่พวกนี้คุณครูก็ไปยืมโรงเรียนครับนะไปติดต่อเจ้าหน้าที่สื่อเจ้าหน้าที่โสดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์พวกนี้นะครับอุปกรณ์พวกนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเสียงภาพที่ดีนะครับเสียงภาพที่ชัดเจนที่ดีอันนี้ไม่ต้องไปซื้อนะอันนี้มาถึงว่าถ้าโรงเรียนมีนะครับก็ใช้กล้องพวกนี้แล้วก็ลองไปตั้งถ่ายดูว่าเห็นภาพเป็นยังไงบ้างนะครับมุมภาพเป็นยังไงบ้างข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีไมค์นะครับแล้วก็เสียงมันจะค่อนข้างชัดเจนมากนะครับแล้วก็ร่วมของภาพคุณภาพภาพอะไรพวกนี้มันก็จะโอเคมากดีกว่ากล้องมือถือนะครับแต่กล้องมือถือก็ถือว่าใช้ได้นะจะเป็นกล้องแบบนี้ก็ได้นะครับที่คุณจะใช้หรือจะเป็นกล้องตัวเล็กก็ได้นะครับลงมานิดนึงนะครับเป็นกล้องถ่ายวิดีโอแบบประเภทนี้ก็ได้แต่อย่างที่บอกนะครับว่ามันต้องมุมกว้างหน่อยนะมุมที่เราสามารถเก็บรายละเอียดได้เนี่ยมันต้องเป็นมุมกว้างหน่อยนะครับสามารถเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างหรือใครใช้เป็นกล้อง GoPro ก็ได้นะฮะบางคนจะมีกล้องแอคชั่นนะครับเป็นกล้อง GoPro อะไรเงี้ยก็ลองใช้ดูนะครับว่าภาพมันโอเคคุณภาพภาพมันดีไหมนะครับกล้องโกโปรนี่ก็แพงอยู่นะตัวละ10,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ก็เผื่อใครมีอยู่แล้วนะก็ลองใช้กล้องพวกนี้ลองตั้งถ่ายดูได้เสียงภาพอะไรก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับดีอยู่นะพวกนี้นะแล้วก็นอกจากกล้องแล้วนะครับสิ่งที่ครูต้องมีก็คือไมค์เพราะว่าเวลาเราสอนเนี่ยแน่นอนครับคุณครูพูดผ่านแมสเวลาเด็กตอบ
คำถามตรงนี้นั่นตอบผ่านแมสเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงมันจะไม่ชัดเจนนะครับเสียงมันอาจจะอู้อี้นะครับซึ่งถ้าเป็นไมค์เนี่ยแนะนำว่าอาจจะเป็นพวกไมค์ไวเลสนะครับเป็นพวกไมค์ลอยเนาะพวกนี้นะครับพวกนี้ไมค์ลอยโรงเรียนทั่วไปก็มีกันอยู่แล้วก็คืออย่างน้อยมี2ตัวนะฮะตัวหนึ่งคุณครูใช้สอนนะครับอีกตัวหนึ่งให้นักเรียนใช้ตอบคำถามนะอันนี้ถ้าในห้องเรียนเรามีอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับก็อาจจะยืมหรืออะไรอย่างเงี้ยติดต่อมานะครับเพราะว่าอันนี้มันจะใช้แค่ช่วงอัดวิดีโอเท่านั้นเองหรืออาจจะไปขอใช้ห้องที่เขามีอุปกรณ์เหล่านี้เพื่ออัดวิดีโอก็ได้คุณครูก็ขอสลับคาบแรกชั่วโมงกับเขานะครับแล้วก็เอาห้องที่มีอุปกรณ์เหล่านี้นะครับมาอัดบันทึกวิดีโอแบบนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นไมค์แบบนี้ก็สะดวกดีนะครับคุณครูนะไมค์ถ้าเป็นไมค์มือถือคุณครูถือเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลำบากนะครับแต่ถ้าเป็นไมค์พวกนี้เนี่ยมันก็จะเน็บข้างๆเนาะแล้วก็เสียบข้างๆเหมือนนักร้องนะฮะเกี่ยวพูดแล้วก็พูดได้เลยคุณครูก็สามารถเดินไปตรงไหนของห้องก็ได้นะครับแล้วก็มือของเราก็สามารถที่จะ เขียนกระดานนะครับหยิบนู่นหยิบนั่นหยิบนี่โชว์นักเรียนได้นะครับถ้ากรณีที่ใช้พวกไมค์ไวไมเลสพวกนี้นะครับและที่นั้นก็คือเสียงจะค่อนข้างชัดเจนดีนะครับเราสามารถต่อเข้ากับกล้องก็ได้นะครับนะต่อเข้ากับกล้องมือถืออะไรเงี้ยนะครับก็จะได้สัญญาณเสียงที่ค่อนข้างชัดเจนหน่อยแล้วก็ตัวสำคัญอีกตัวนึงก็คืออย่าลืมเลยก็คือขาตั้งกล้องนะครับอีกตัวนึงที่จำเป็นก็มากก็คือขาตั้งกล้องนะพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องโทรศัพท์ขาตั้งกล้องวิดีโออะไรพวกนี้นะครับคุณครูก็ลองไปหามาใช้นะครับหรือกรณีที่มีอยู่แล้วนะก็ไม่ยากอะไรนะครับอย่างพวกนี้มันจะมีรีโมทให้ด้วยนะเป็นขาตั้งกล้องเซลฟี่นะฮะพอคุณครูตั้งวิดีโอเสร็จอะไรเงี้ยมันก็สามารถมีรีโมทกดบันทึกวิดีโอได้เลยแล้วพอเราถ่ายเสร็จแล้วก็กดรีโมทหยุดอันนี้ก็คือกรณีที่เราต้องพึ่งตัวเองนะฮะก็คือไม่มีใครไปช่วยกดบันทึกให้เรานะครับก็หาขาตั้งกล้องอะไรพวกนี้มาพวกนี้ก็ช็อปได้ครับพวก Lazada พวก Shopee อะไรเงี้ยแต่คุณครูอ่านรีวิวดีๆนะหาอะไรที่มันแบบคงทนโอเคเหมาะสมกับราคาหน่อยนะครับก็จะมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักพันนะครับอันนี้ก็เป็นขาตั้งกล้องหรือเรายืมใครที่มีก็ได้นะครับหายืมคนที่เขามีอยู่แล้วก็ได้นะครับแล้วก็ไปหาหยิบยืมมานะครับเพราะว่าเราใช้ช่วงเวลาชั่วโมงเดียวเองในการบันทึกนะครับดีถ้าลงทุนซื้อเองทั้งหมดอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะโอเคนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่คุณครูจะต้องมีนะเวลาถ่ายนะครับใช้กล้องถ่ายทำแบบตัวเดียวนะครับซิงเกิลวิดีโอแคมเมร่าแล้วก็ no title no title ก็คือไม่มีส่วนนำนะครับไม่ต้องทำส่วนนำเข้าไปนำเสนอต่างๆข้างหน้าไม่ต้องนะครับเป็นการถ่ายวิดีโอเพียวๆกับการสอนไม่ต้องเช็คชื่อนักเรียนนะครับไม่ต้องเช็คชื่อนักเรียนนะช่วงที่บันทึกวิดีโออยู่แล้วก็มาเช็คชื่ออะไรเงี้ยเสียเวลานะครับคุณครูเริ่มดำเนินการเลยพอเด็กบอกทงคำพอรบคุณครูก็เริ่มอารัมภบทในสิ่งที่คุณครูจะสอนได้เลยเห็นไหมครับตัดเข้าได้เลยส่วนวิดีโอที่เป็นส่วนหัวส่วนท้ายที่มันเกินมาแล้วคุณครูไม่ต้องการน่ะสามารถตัดออกได้นะครับสามารถตัดออกได้ไม่ถือว่าเป็นการตัดต่อนะครับเช่นเป็นจังหวะที่คุณครูเดินไปหยุดภาพเดินไปกดปิดวิดีโออะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เอาอยู่แล้วเราก็ตัดทิ้งออกไปได้นะครับแล้วก็ one take recording นะครับนะ one take recording ก็คือกดบรรยายไม่ใช่กดบรรยายกดบันทึกแค่ครั้งเดียวนะไม่มีการกดหยุดนะครับกดบันทึกแค่ครั้งเดียวจบแล้วก็ห้ามตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับห้ามตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเลยนะเช่นสอนไปแล้วคุณครูพูดผิดแล้วจะมาตัดแล้วก็เติมช็อตที่ถูกต้องเข้าไปอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับและมุมกล้องที่เขาแนะนำนะครับเขาเรียกว่ามุม bird eye view long shot view ก็คือเป็นมุมสูงแล้วก็ส่องไปไกลๆตัวอย่างเช่นภาพนี้ครับนะเราควรจะตั้งกล้องวิดีโอให้สูงจากพื้นนะครับประมาณ2ถึง2เมตรครึ่งนะ2ถึง2เมตรครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูต้องมีขาตั้งกล้องมาช่วยนะแล้วก็ตั้งบนโต๊ะครูก็ได้หรือตั้งบนโต๊ะนักเรียนก็ได้เอามาต่อนะฮะหรือคุณครูจะผูกไว้ตำแหน่งไหนก็ได้ให้มันห้อยลงมาซึ่งมันต้องมีขาจับนะครับเพื่อให้กล้องมันนิ่งที่สุดนะอันนี้ต้องลองดูส่วนการจะวางซ้ายหรือขวาของห้องเนี่ยขอให้เป็นมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นนะครับเลือกวางนะอันนี้ขึ้นอยู่กับห้องเรียนคุณครูแล้วนะครับนะถ้าวางมุมนี้มันย้อนแสงถ้าวางมุมนี้มันมองไม่ชัด
อะไรอย่างเงี้ยคุณครูก็ต้องปรับนะฮะปรับหาให้มันมุมที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็กรณีที่คุณครูไม่ได้สอนในห้องเรียนนะครับเช่นพละปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์นะครับไปสอนที่ช็อปศิลปะพวกเนี้ยอันนี้คุณครูก็จะต้องไปดูมุมกล้องอีกทีนึงนะครับว่าควรจะตั้งมุมไหนดีอันนี้ก็ไม่ได้ตายตัวนะฮะแต่สิ่งที่กกส.แนะนำมาก็คือควรจะวางที่หน้าห้องนะครับมุมใดมุมหนึ่งของห้องเพราะจะฉายภาพออกมาแล้วเห็นนักเรียนชัดมากที่สุดถ้าเป็นมุมหน้าห้องนะครับแต่ถ้าไปวางหลังห้องกลางห้องอะไรเงี้ยมันจะเห็นเด็กแค่นิดเดียวก็คือเห็นแค่ด้านหลังนะครับแต่ไม่เห็นพฤติกรรมด้านหน้าว่านักเรียนเขาทำอะไรอยู่นะครับอันนี้คือส่วนสำคัญเนาะอันนี้คือกกส.แนะนำมานะครับส่วนสื่อการสอนต่างๆที่คุณครูใช้บนกระดานอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าคุณครูแนบไปที่หลังแผนแล้วเดี๋ยวกรรมการเขาไปเปิดหลังแผนดูได้นะครับพวกสื่อต่างๆนะจากนั้นนะครับเนื้อหาของไฟล์วิดิทัศน์เน้นการสอนเห็นภาพรวมไม่มีการซูมกล้องเคลื่อนกล้องนะครับหรือโยกกล้องไปหาเด็กเวลาคุณครูถามคำถามเด็กอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเคลื่อนกล้องไปหานักเรียนหรือซูมเข้าไปหานะครับตั้งเป็นเหมือนกล้องวงจรปิดนะตั้งเป็นเหมือนกล้องวงจรปิดเฉยๆแล้วเดี๋ยวกรรมการเขาจะสังเกตพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนของคุณครูบรรยากาศในห้องเรียนเองนะครับเพื่อให้คะแนนเนื้อหาของไฟล์นะครับอย่างที่บอกนะครับเน้นภาพรวมนะลักษณะสำคัญทางเทคนิคของไฟล์นะครับเราก็จะมีความละเอียดของไฟล์พอสมควรอันนี้ไม่ได้ระบุนะครับว่าขนาดไฟล์ต้องไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน3 จิกะไบต์ไม่เกิน5 จิกะไบต์อย่างเงี้ยอันนี้เขาไม่ได้ยังไม่ได้ระบุมานะครับคุณครูก็ดูความเหมาะสมแล้วกันว่าความละเอียดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ดีนะครับอันนี้จะอยู่ที่กล้องมือถือของคุณครูก็ได้นะครับนะมันสามารถเซตได้ว่าเอาความละเอียดมากน้อยขนาดไหนโอเคนะครับการบันทึกนะครับจะบันทึกเป็นไฟล์ MP4 นะ MP4 จะเป็นไฟล์มาตรฐานของวิดีโออยู่แล้วนะครับใครที่ใช้ Android นะตระกูล Android ต่างๆเลยนะ Samsung Vivo Oppo Xiaomi อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้จะเป็นAndroid อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิดีโอที่ได้ออกมาจะเป็น MP4 โดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าใครใช้พวก Apple นะ iPhone นะครับอันนั้นนะส่วนมากจะออกมาเป็นไฟล์ MOVนะซึ่งไอ้ตัวไฟล์ MOV ตรงเนี้ยคุณครูก็ต้องไปแปลงไฟล์ก่อนนะครับซึ่งการแปลงไฟล์เนี่ยจะไม่ได้เป็นการตัดต่อนะการแปลงไฟล์นะครับสมมุติว่าคุณครูใช้ iPhone ถ่ายอย่างเงี้ยมันออกมาเป็น MOV ใช่มั้ยMOV มันเป็นนามสกุลของไฟล์เฉยๆนะคุณครูก็ต้องไปหาโปรแกรมแปลงไฟล์ก่อนให้เป็น MP4 นะครับแล้วก็ค่อยนำเข้าได้โดยภาพรวมไม่เกิน60นาทีหรือตามบริบทโรงเรียนนะครับอันที่2ไฟล์วิดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่มาแรงบันดาลใจอันนี้ผมยกตัวอย่างไปแล้วเนาะคุณครูก็นำเสนอผ่านทีวีนำเสนอผ่านสไลด์นำเสนอผ่านจอคอมพิวเตอร์นำเสนอผ่านโปรเจคเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็อัดบันทึกวิดีโอไว้เป็นคลิปขอย้ำอย่างเดียวเลยคือคุณครูต้องเป็นคนนำเสนอเองนะห้ามพึ่งพาคนอื่นนะครับภาพที่ออกมาเสียงที่ออกมาต้องเป็นเสียงคุณครูเองนะครับเป็นคนนำเสนอเองนะครับโอเคนะอันนี้คือผลงานด้านที่1 นะครับอันนี้คือแบบที่คุณครูจะเลือกผมทำมาให้ดูนะว่าทำไมกกส.ถึงแนะนำแบบที่1 นะครับคุณครูมาดูแบบที่1เราจะเห็นภาพสะท้อนของนักเรียนนะครับนักเรียนเรียนเป็นยังไงนะครับเด็กคนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้อาจจะมีมุมบังการเห็นไหมวันนี้เด็กคนนี้ตั้งใจเรียนดีไหมนะครับคนนี้มองไปที่คุณครูอันนี้ก้มหน้ามองไม่เห็นหน้าทำอะไรอยู่เนี่ยกรรมการเขาก็จะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนได้นะครับซึ่งมันจะต้องดูตามตัวชี้วัดนะครับซึ่งเดี๋ยวตัวชี้วัดเนี่ยเราจะมาคุยกันภาคบ่ายนะครับว่าตัวชี้วัดที่จะใช้ในการเขียนแผนทำคลิปเนี่ยถ้ามีทั้งหมด12ตัวชี้วัดเนี่ยเราต้องทำอะไรกับเขาบ้างนะครับอันนี้คือมุมที่เขาแนะนำแต่อันนี้ผมยืนถ่ายเองนะก็คือเป็นน้องครูผู้ช่วยนะครับผมเป็นครูพี่เลี้ยงเขาอยู่ผมก็เลยขออนุญาตเขาตั้งกล้องถ่ายวิดีโอหน่อยผมก็ถือประมาณระดับสายตาความสูงก็ประมาณสักเมตร60ประมาณนี้นะถือไว้นะครับแล้วก็ถ่ายปรากฏว่ามันจะมีมุมที่เด็กบังกันเองเห็นไหมครับเนี่ยคือมุมตรงนี้เด็กเขาจะบังกันเองซึ่งเวลาถ่ายออกมาแบบนี้กรรมการเขาจะไม่เห็นและอีกส่วนหนึ่งว่าทำไมมีเด็กมีแค่นี้นะครับเพราะว่าเราสอนแบบออนไลน์ออนไซต์นะครับจะมีกลุ่มนึงอยู่ในมีทครึ่งห้องนะครับประมาณ20คนอยู่ในมีทนะแล้วก็มีที่มาเรียนอีกประมาณนี้นะ
ะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการสอนสองการสอนสองระบบไปแล้วเวลาเปิดเทอมใหม่มาเนี่ยจากที่ฟังข่าวมาเนาะเขาจะให้เปิดออนไซน์100%แล้วนะครับวันที่17 พฤษภาแต่ก็คงดูตามเขตตามพื้นที่ต่างๆด้วยอย่างชลบุรีถ้ายังแบบติดกันเยอะอยู่ยังแพร่กระจายเยอะอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเป็น2ระบบนะฮะก็คือกลุ่ม A กลุ่ม B อะไรอย่างเงี้ยนะสลับไปมาอยู่เด็กก็จะมาไม่เต็มไม่ครบจํานวนนะครับแต่ถ้าโรงเรียนไหนที่เด็กมาครบจํานวนเต็มจํานวนได้เนี่ยคุณครูก็น่าจะเหมาะกับการถ่ายคลิปพอดีคุณครูก็ลองเลือกเวลาดูเวลาให้ดีแล้วกันว่าควรจะถ่ายเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้ายังเป็นแบบ2กลุ่มออนไลน์ออนไซต์สลับกลุ่มไปมาเงี้ยเด็กมันจะจํานวนน้อยนะครับเด็กมันจะจํานวนน้อยก็อาจจะทําให้ผลงานก็ดีหรือการจัดการเรียนการสอนก็ดีนะครับมันอาจจะไม่ได้เห็นภาพสะท้อนมากเท่าไหร่นะคุณครูก็ลองเลือกเวลาแล้วกันเลือกเวลาเลือกเนื้อหาเตรียมไว้นะครับแล้วก็ลองดูช่วงว่าเปิดเทอมใหม่มานี้สามารถเปิดการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติแล้วหรือยังนะครับแบบที่2ครับแบบที่สองที่ผมเห็นคุณครูเขาทํากันมาอีกอันหนึ่งก็คือเขาถ่ายด้านหลังห้องนะครับแบบที่สองนี้เป็นแบบที่คุณครูต้องการให้กรรมการเห็นตัวคุณครูชัดเจนนะครับต้องการเห็นสื่อชัดเจนแต่ปัญหาก็คือเราจะเห็นแต่ข้างหลังเด็กหมดเลยเห็นไหมครับเด็กทุกคนนั่งหันหลังหมดเลยซึ่งพฤติกรรมเวลานั่งหันหลังแล้วปุ๊บเนี่ยมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับมันต้องเป็นการเดาเอาว่าเด็กคนนี้จะทําอะไรอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ผมไปดูตัวชี้วัดมานะตัวชี้วัดต่างๆเนี่ยเขาต้องการเห็นภาพสะท้อนของนักเรียนมากกว่าตัวครูนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าคุณครูควรจะวางกล้องแบบมุมหน้าห้องมุมใดมุมหนึ่งของหน้าห้องจะดีกว่าโอเคไหมครับถ้าเป็นห้องเรียนปกตินะครับเป็นห้องเรียนปกตินะแต่ถ้าเป็นห้องเรียนที่ต้องไปถ่ายนอกสถานที่นะครับอย่างวิชาพละอย่างอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะวางแผนเป็นมุมอื่นได้นะไม่มีปัญหานะครับอาจจะถ่ายด้านหลังคุณครูต้องสอนที่สนามฟุตบอลใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าไปตั้งด้านหน้ามันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าไปตั้งที่ด้านหลังไปตั้งที่ด้านหลังของสนามก็อาจจะไม่เห็นตัวครูตัวนิดเดียวนะครับเห็นนักเด็กเห็นเด็กตัวนิดเดียวอะไรเงี้ยคุณครูก็ต้องปรับเปลี่ยนเนาะหรือใครไปสอนห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์มีการเรียงออกมาเป็นแถวปรากฏว่าตั้งแบบนี้แล้วตั้งแบบที่หนึ่งแล้วจอคอมพิวเตอร์บังหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยคุณครูก็ต้องไปปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่นะฮะกับพื้นที่กับอะไรอย่างเงี้ยให้มันเหมาะสมก่อนนะครับคุณครูสุกัญญาถามมาว่าการจัดทําคลิปต้องใช้แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนไหมขึ้นอยู่ที่แผนของคุณครูครับถ้าแผนของคุณครูมีก็ต้องทําครับก็ต้องทําให้เห็นนะครับแต่ถ้าแผนของคุณครูไม่ได้มีการวางแผนที่จะเก็บคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนก็ไม่ต้องครับอยู่ที่แผนของคุณครูเลยนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าต้องมีก่อนเรียนหลังเรียนนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าอยู่ที่แผนของคุณครูว่าแผนของคุณครูมีกิจกรรมทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนไหมถ้ามีคุณครูก็ต้องทําให้เกิดขึ้นให้เห็นในคลิปให้ได้เพราะฉะนั้นแนะนําแบบนี้นะครับคุณครูนะแบบเห็นหน้านักเรียนชัดเจนนะครับลองไปทดสอบดูวางกล้องดูเนาะแบบนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเห็นนักเรียนข้างหลังไม่แต่ข้างหลังนักเรียนนะฮะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อันนี้เป็นมุมของห้องผมเองนะครับอันนี้ให้นักเรียนเป็นคนยกมือถ่ายให้นะครับที่เห็นเด็กน้อยนะครับเพราะว่าอยู่ในมีตอีกประมาณ27คนนะครับคุณครูผมสอน2ระบบนะอันนี้นะครับอยู่ในมีตอีกประมาณ27คนนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมที่วางออกมาแล้วก็ค่อนข้างเห็นเกือบครบนะฮะแต่จะมีมุมนี้เห็นไหมครับมุมนี้จะมองไม่เห็นเลยจะมองไม่เห็นเด็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องหากล้องที่ได้มุมกว้างมากกว่านี้หรือหามุมที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ระวังเรื่องย้อนแสงด้วยนะภาพนักเรียนที่นักเรียนนั่งซ้อนกันนะครับพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยครับส่วนไมค์ขาตั้งกล้องอุปกรณ์ที่จะใช้ในการบันทึกคุณครูก็ลองใช้กล้องของตัวเองไปลองถ่ายดูก่อนนะครับว่ามันเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนกรณีที่สอนที่อื่นนะครับอย่างผมเนี่ยผมมีภาพนี้มาให้อันนี้ผมไปสอนที่ห้องสมุดนะครับเนื่องจากเด็กเขาต้องย้ายห้องไปเพราะว่าห้องเขาเนี่ยเปลี่ยนพื้นกระเบื้องนะครับก็เลยย้ายมาผมก็เลยลองตั้งกล้องอันนี้ก็ยังมุมยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะคุณครูจะเห็นว่าจะมีกรณีที่เด็กบังกันเห็นไหมฮะนะครับเนี่ยเด็กนั่งบังกันเนาะซึ่งกรรมการก็จะเห็นไม่ครบ
นะครับเห็นไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องของคุณครูก็อย่างที่ผมบอกว่าต้องยกสูงขึ้นนะครับยกสูงขึ้นให้เห็นมุมที่สูงขึ้นมานะครับยังมีคุณครูแมวเหมียวส่งภาพมาให้ดูนะฮะคุณครูลองดูในกลุ่มไลน์นะครับก็จะถ่ายภาพมุมหน้าห้องมาแล้วก็เห็นนักเรียนนะครับอาจจะต้องยกสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับหรือไม่ก็เลื่อนไปด้านไหนด้านหนึ่งนะฮะเพราะว่าเวลาคุณครูสอนอย่างเงี้ยจะไม่เห็นตัวคุณครูเลยเนาะถ้าเราตั้งกล้องแบบนี้นะครับคุณครูก็อาจจะต้องไปอยู่ที่ด้านหน้าอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ได้ครับอันนี้ก็คือเห็นเด็กอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องสื่อการสอนอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เน้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพที่คุณครูเขาส่งมาให้ดูเนาะนี่คุณครูส่งภาพมาให้ดูนะครับคุณครูลองดูตามในภาพไปเนาะนะครับสมมุติว่าคุณครูไปยืนจัดกิจกรรมอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กอยู่ข้างๆรอบๆเงี้ยก็ได้นะครับเราก็จะเห็นตัวนักเรียนเห็นอะไรค่อนข้างชัดเจนนะครับเพียงแต่เราจะไม่เห็นสื่อบนกระดานก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าถ้ากรรมการเขาสนใจอยากดูจริงๆเขาไปดูในแผนเราก็ได้นะครับคุณครูก็จัดการเรียนการสอนลงไปได้ครับได้ครับใช้ไมค์ใช้อะไรเพิ่มหน่อยแสงก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะแต่ผมว่าแสงมันจะมืดไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยต้องดูที่กล้องอีกทีนึงว่ามันปรับออกมาสว่างขนาดไหนโอเคครับก็ประมาณมุมนี้ก็ได้ครับแล้วคุณครูก็ไปจัดกิจกรรมการเรียนด้านข้างด้านหน้าของห้องนะฮะเนี่ยครับเอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคุณครูเอามาแลกเปลี่ยนกันได้กรณีที่ต้องสอนออนไลน์ต่อนะครับในพื้นที่ไหนนะครับที่จะต้องสอนออนไลน์ต่อและคุณครูต้องส่งคลิปแล้วก็สามารถบันทึกแบบออนไลน์ได้นะครับรูปแบบการบันทึกก็จะมี2แบบนะครับที่พอทําได้นะแบบที่1ก็คือคุณครูตั้งกล้องข้างๆอันนี้สมมุติว่าไม่มีเด็กนักเรียนอยู่นะแล้วคุณครูก็สอนออนไลน์ในห้องนะครับคุณครูก็ตั้งกล้องข้างๆแล้วก็เด็กอยู่ใน Meet อยู่ใน Zoom อยู่ใน Microsoft Teams ทั้งหมดใช่ไหมครับคราวนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือถ้าคุณครูตั้งแบบนี้เรากรรมการจะไม่เห็นนักเรียนเลยนะครับจะได้เห็นได้ยินแค่คุณครูสอนทํานั่นทํานี่เฉยๆแต่จะไม่เห็นฟีดแบคจากตัวนักเรียนเลยเพราะฉะนั้นแบบนี้คุณผมแนะนําว่าคุณครูควรจะต่อออกทีวีนะครับหรือต่อออกโปรเจคเตอร์เห็นไหมครับแล้วคุณครูก็ตั้งกล้องอีกมุมหนึ่งให้เห็นทีวีเห็นจอโปรเจคเตอร์แล้วก็เห็นคุณครูกําลังพูดอยู่นะครับเพื่อให้เห็นนักเรียนตัวชัดๆนะครับแล้วก็เราก็ขอความร่วมมือให้นักเรียนเขาเปิดกล้องนะเปิดกล้องส่วนการแต่งกายจำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียนไหมจริงๆก็ไม่จําเป็นนะครับแต่ความคิดเห็นผมเองนะว่าถ้าคุณครูจะบันทึกวิดีโอส่งเนี่ยคุณครูอาจจะต้องนัดนักเรียนนิดนึงว่าเป็นชุดพละได้ไหมหรือเป็นเสื้อนักเรียนที่แบบสวมแค่เสื้อเฉยๆครับแล้วก็ให้เหมือนกันนะเพราะภาพที่ออกไปมันจะได้ดูค่อนข้างเรียบร้อยหน่อยนะครับเป็นชุดพละของโรงเรียนก็ได้นะครับใส่แล้วให้ดูออกไปภาพมันโอเคหน่อยเนาะที่สำคัญคือกรรมการเขาอยากเห็นนักเรียนนะครับอยากเห็นนักเรียนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำยังไงให้เห็นภาพนักเรียนชัดเจนมากที่สุดนะครับอันนี้คือแบบที่1ส่วนแบบที่2นะครับคุณครูสามารถใช้การบันทึกหน้าจอได้เลยถ้าใครใช้พวก Windows 10ขึ้นไปนะครับในคอมพิวเตอร์เนาะคุณครูใช้กดปุ่มนี้ครับกดปุ่ม Windows ปุ่ม Windows อยู่ตรงไหนนะครับปุ่ม Windows จะอยู่มุมล่างซ้ายมือนะครับที่เป็นรูปหน้าต่างหน้าต่าง4บานนะแล้วคุณครูก็กดด้วยตัว G นะครับแป้นคีย์บอร์ด G นะกด Windows ตัว G นะครับกด Windows ตัว G มันจะเป็นการจับภาพหน้าจอนะครับแล้วไฟล์ที่ได้ออกมาก็จะเป็นไฟล์ MP4 ด้วยอันนี้เป็นฟังก์ชันลัดนะครับเป็นคีย์ลัดนะอันนี้กรณีที่คุณครูจะสอนแล้วก็จะจับภาพหน้าจอไปเลยนะครับสิ่งที่คุณครูได้ออกมานะครับก็จะเป็นไฟล์หน้าจอแบบนี้โอเคไหมครับก็จะมีโซนที่นักเรียนเรียนอยู่แต่แน่นอนภาพที่ได้มันจะเห็นนักเรียนไม่ครบทุกคนนะครับจะเห็นแค่บางส่วนเราก็ต้องขอความร่วมมือให้นักเรียนเปิดกล้องนะครับเราก็จะเห็นตัวคุณครูสอนอยู่นะครับแล้วก็เนื้อหากิจกรรมที่คุณครูสอนอยู่อะไรแบบนี้ทีนี้กรณีที่มีเด็กพูดหรือให้เด็กนําเสนอหรือให้เด็กแสดงท่าทางประกอบเนี่ยคุณครูก็ไปปักหมุดนะนะครับไปกดปักหมุดนะครับพอกดปักหมุดแล้วเนี่ยนะครับภาพของนักเรียนเนี่ยก็จะขยายขึ้นมาตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะทําให้
กรรมการเขาเห็นภาพนักเรียนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นคุณครูสอนนาฏศิลป์อย่างเงี้ยคุณครูรําให้นักเรียนดูแล้วนักเรียนต้องรําที่บ้านสมมตินะฮะนักเรียนต้องรําที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้กรรมการเขาเห็นว่านักเรียนแต่ละคนรําเป็นยังไงถ้ากรณีที่เป็นวิชาปฏิบัตินะครับอันนี้สําคัญนะคุณครูต้องดีไซน์ให้ได้ให้กรรมการเห็นนักเรียนแสดงออกให้ได้มากที่สุดนะครับถ้ากรณีบันทึกออนไลน์ส่วนถ้าใครบันทึกจากมีตโดยตรงจากซูมโดยตรงระวังตรงนี้นิดนึงนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยเราจะเห็นแค่ครูกับสิ่งที่สอนนะส่วนภาพนักเรียนของเราจะไม่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจว่าจะอัดจากมีตจากซูมโดยตรงเลยเนี่ยมันจะไม่เหมือนอย่างที่อาจารย์คิดนะพอที่ออกมาเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพเด็กนะครับจะมีภาพเด็กปรากฏขึ้นตอนที่เด็กเขาพูดนะครับถ้านักเรียนพูดก็จะมีภาพนักเรียนมาแทนที่เราพอเราพูดก็จะมีภาพเราเข้าไปแทนที่นะครับจะเป็นลักษณะนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ฟังก์ชันจับภาพหน้าจอนะครับอันนี้ Windows แล้วก็กดตัว G มันก็จะบันทึกหน้าจอให้คุณครูเป็นไฟล์เคลื่อนไหวได้เลยโอเคนะแต่ผมไม่เคยลองนะว่ามันบันทึกยาวได้ถึง1ชั่วโมงไหมนะครับยังไม่เคยลองต้องไปลองดูก่อนแต่คิดว่าน่าจะได้นะนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะนั้นบันทึกแบบออนไลน์ก็บันทึกได้นะครับต่อไปมาดูผลงานด้านที่2นะครับผลงานด้านที่2ก็คือคุณครูต้องมอบหมายชิ้นงานมอบหมายภาระงานนะครับได้2ชั่วโมงแล้วตัดไม่ได้ครับผมหมายถึงว่าตัดให้เหลือ50นาทีชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้เหรอครับถ้าตัดต่อไม่ได้เลยนะครับคุณครูเอามาไม่ใช่ค่ะคือถ้าใช้ Windows G ค่ะหนูเคยใช้คือมันจะรันยาวได้ต่อประมาณอส๋อองชั่วโมหมงายถึงค่ะ Windows G ประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ใชตั่ดค่ะอ๋อมันจโะอตัเคดเองอัตโนมัติค่ะโอเคได้ประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ค่ะยาวๆเลยค่ะได้เลยขอบคุณมากครับคุณครูคคร่ัะบที่ให้ข้อคมู่ะลมานะฮะเพราะฉะนั้นจากคุณครูบุญยพรทดลองทํามาแล้วนะฮะถ้าใช้ Windows G จะบันทึกภาพหน้าจอได้2ชั่วโมงงั้นสบายของเราฮะเพราะเราต้องการแค่ไม่เกิน1ชั่วโมงเท่านั้นเองตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วอันนี้กรณีที่อาจารย์ต้องบันทึกภาพออนไลน์นะครับบันทึกภาพออนไลน์ส่งนะก็มีตัวช่วยนะครับที่สามารถบันทึกได้แต่ที่น่าเป็นห่วงคือตัวชี้วัดครับเพราะว่าผมไปดูแล้วถ้าสอนออนไลน์นะตัวชี้วัดได้นิดเดียวเองนะครับตัวชี้วัดไม่ค่อยได้เท่าไหร่จากการสอนออนไลน์ซึ่งตรงนี้อาจจะมีปัญหากับเรื่องของคะแนนนะครับนอกจากกรรมการเขาจินตนาการมโนเองแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะเห็นใจคุณครูถ้ากรณีที่ส่งเป็นคลิปแบบออนไลน์ไปนะอันนี้กรรมการเขาต้องมโนเองว่าเด็กจะทําอะไรคุณครูมอบหมายยังไงอะไรเงี้ยถ้าเขาคิดตามได้มโนได้นะครับคุณครูก็อาจจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาต่อไปผลงานนะครับผลงานที่คุณครูมอบหมายให้นักเรียนทํานะครับจะต้องใช้นําเสนออย่างน้อย175ของกลุ่มเป้าหมายนี่คือจํานวนแสดงว่าเขาไม่ได้ให้เราส่งทุกคนนะครับในห้องที่เราเลือกมาสอนเช่นยกตัวอย่างคุณครูมีเด็กทั้งหมด5ห้องคุณครูสอนทั้ง5ห้องนะครับแต่ห้องที่คุณครูเลือกส่งคือห้องที่3นะครับซึ่งห้องที่3เนี่ยมีเด็กอยู่ด้วยกัน10คนนะครับมีเด็กอยู่ในห้องทั้งหมด10คนห้องนี้วิดีโอพร้อมทุกอย่างคุณครูโอเคหมดอันนี้เหลือผลงานอันนี้ผลงานจะต้องส่งเท่าไหร่ตามเกณฑ์เขาบอกว่าไม่น้อยกว่า175เราก็เอา 0.75 คูณเข้าไปนะครับจะได้ 7.5 แสดงว่าคุณครูต้องส่งงานของนักเรียน 7.5 คนเราก็ต้องปัดเป็น8คนถูกไหมฮะปัดเป็น8คนแสดงว่าคุณครูก็สามารถเลือกงานดีๆเด่นๆนะครับจากเด็ก10คนได้ออกมา8คนเพื่อนำส่งโอเคนะครับแต่ถ้า40คนถ้าคุณครูสอนเด็ก40คนก็จะต้องส่งงานอย่างน้อย30คนแสดงว่าคุณครูก็เลือกงานได้นะครับอันไหนที่ไม่โอเคจริงๆอะไรเงี้ยคุณครูก็อาจจะเลือกคัดออกไปก่อนนะครับก็เอาที่โอเคหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยเก็บมาแล้วก็เอามานําเสนอส่งได้นะหรือถ้างานเด็กทุกคนดีหมดนะครับ10คนดีหมด20คนดีหมดนะครับ30 40คนดีหมดคุณครูก็เลือกมาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเอามาทั้งหมดเลยก็ได้นะอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายส่วนผลงานต้องสมเหตุสมผลนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็เน้นผลงานรายบุคคลมากกว่าผลงานกลุ่มเขาไม่ได้สั่งห้ามให้ส่งผลงานกลุ่มนะแต่เขาให้เน้นรายบุคคลมากกว่าผลงานกลุ่มนะครับแต่ผมเสนอไว้อย่างหนึ่งถ้าใครจะส่งเป็นผลงานกลุ่มนะครับผมขอให้คุณครูช่วยให้เด็กเขียนอธิบายด้วยว่าต
ัวเองทำหน้าที่อะไรตัวเองทำหน้าที่อะไรในงานชิ้นนั้นนะฮะเพื่อให้กรรมการเห็นภาพหน่อยว่าเด็กทุกคนมีหน้าที่นะเด็กทุกคนมีการปฏิบัติมีการทำในสิ่งนั้นนะไม่ใช่ว่าพอเป็นผลงานกลุ่มเนี่ยโดยทั่วไปที่เราเคยเจอมาก็คือเด็กจะทำไม่ครบถูกไหมฮะในกลุ่ม5คนอย่างเงี้ยทำอยู่แค่2คนทำอยู่แค่3คนอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยครบเพราะฉะนั้นเราก็ให้เด็กอธิบายไปด้วยว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไร2ผลงานที่ส่งได้มี3แบบให้เลือกนะครับไม่เกิน3ไฟล์นะครับไม่เกิน3ไฟล์ถ้าเป็นไฟล์วิดีทัศน์จะต้องไม่เกิน10นาทีแต่เลือกได้ไฟล์เดียวนะเลือกได้ครั้งเดียวนะครับถ้าเป็น PDF ไม่เกิน10หน้าอันนี้เลือกได้หมดเลยเช่นคุณครูต้องการงานที่เป็นกระดาษทั้งหมดสมมุติว่าคุณครูให้เด็กวาดอินโฟกราฟิกเรื่องระบบย่อยอาหารอะไรแบบนี้นะหรือข้อมูลในเขตพื้นที่เขาอะไรเงี้ยในบ้านเขาวาดแผนที่ของบ้านเขาเองอะไรเงี้ยคุณครูต้องการที่จะสแกนเป็น PDF ทั้งหมดก็ได้นะครับคุณครูก็เลือกทั้งหมดเลยสมมตินะฉันขอเลือก3ไฟล์เลยถ้า3ไฟล์เลยก็จะได้ทั้งหมด30หน้าถูกไหมฮะเอาไฟล์หนึ่งไม่เกิน10หน้าแล้วคุณครูเลือกหมดเลย3ไฟล์ก็ได้มาทั้งหมด30หน้าอันเด็กคุณครูมี40คนผลงานส่งได้ห้ามน้อยกว่า 75% นะครับก็คือ30นั่นเองเพราะนั้นก็พอดีนะสามารถส่งได้พอดีนะครับเพราะว่าเด็กของเราส่วนใหญ่ก็ไม่น่าเกิน40อยู่แล้วนะครับแต่ละห้องคุณครูท่านใดที่สอนเด็กรวมชั้นนะครับเช่นสอนป.5 ป.6 พร้อมกันป.3 ป.4 พร้อมกันคุณครูเลือกแค่ชั้นเดียวนะเพราะนั้นเวลาถ่ายวิดีโอก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าจะถ่ายป.5 หรือป.6 จะถ่ายป.3 หรือป.4 นะครับอย่าไปเลือกมาทั้ง2ชั้นเลยมันเวลาทำผลงานทำอะไรเงี้ยหรือเวลาเขียนแผนหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเหมือนกับว่ามันมีพอมี2ชั้นปุ๊บเวลาเขียนแผนคุณครูต้องสอนทั้งป.3 ป.4 พร้อมกันอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างลำบากในการจัดการเรียนการสอนเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเลือกมาแค่ชั้นเดียวนะครับสำหรับในการถ่ายวิดีโอถ้าผลงานนำเสนอหากปกติแล้วนักเรียนในห้องมี30คนแต่วันที่อัดคลิปนักเรียนมีไม่ถึง30คน26คนขาดไปจะต้องคิดร้อยละ75ของนักเรียนไหนก็คือต้องเป็นนักเรียนที่คุณครูสอนนะครับอย่างถ้าวันนั้นมีแค่26ก็ต้องเป็นร้อยละ75ของ26ครับเนาะต้องเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะว่าเด็กที่เขาไม่มาเนี่ย เขาไม่ได้เรียนด้วยคะแนนเขาไม่มีนะครับผลงานเขาไม่ปรากฏเขาต้องมาทำที่หลังนะครับซึ่งมันไม่ได้เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของเราแล้วอันนั้นคือเขาไปดูเพื่อนมาเขาไปถามเพื่อนมาทำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเป็นร้อยละ75ของเด็กที่อยู่ณปัจจุบันตอนนั้นนะครับเพราะว่าเวลาคุณครูรายงานอะไรเงี้ยก็ต้องรายงานแค่26ใช่ไหมถ้าเด็กมาในวันนั้นนะครับก็คงต้องรายงานแค่นั้นก็ใช้26คนไปส่วนกรณีไฟล์รูปภาพนะครับคุณครูสามารถเลือกได้1ไฟล์ไม่เกิน10ภาพนะครับ1ไฟล์ไม่เกิน10ภาพนะอันนี้เลือกได้3แบบนะครับส่วนจะเลือกแบบไหนบ้างแล้วแต่คุณครูนะครับนะจะเลือกทั้ง3แบบให้มีทั้ง3แบบก็ได้มีทั้งไฟล์วิดีโอด้วยนะฮะมีทั้งไฟล์ PDF ด้วยมีทั้งไฟล์รูปภาพด้วยก็ได้นะครับหรือแค่เอาอันใดอันหนึ่งก็พอนะครับผลงานชิ้นงานนักเรียนจะเป็นต้องแสดงหรือทำให้เสร็จในคลิปเลยหรือไม่ไม่จำเป็นครับคุณครูนะครับถ้าใครที่สามารถมอบหมายทำให้เสร็จได้ก็ดีจบได้นะครับแต่ถ้าใครทำไม่เสร็จจริงๆก็มอบหมายให้เด็กไปทำต่อที่บ้านครับนะไปทำต่อที่บ้านได้เลยถ้าโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนแต่ละชั้นไม่ถึง5คนก็ให้ใช้นักเรียนเท่าที่โรงเรียนมีถูกต้องครับคุณครูอมรรัตน์เรื่องนี้ตามบริบทโรงเรียนเลยครับนะโรงเรียนคุณครูมีชั้นหนึ่งมีเด็ก3คนก็จัดการเรียนการสอนแค่3คนนะผลงานนักเรียนก็ส่งของ3คนนี้จบนะครับใครมีนักเรียน40คนก็40คนมาใครมีนักเรียน15คนก็15คนมาเท่านั้นเองอันนี้ตามบริบทเลยนะเรื่องของจำนวนนักเรียนไม่มีผลกับคะแนนนะครับนะในเกณฑ์ไม่มีการบอกนะครับว่าต้องสอนนักเรียนอย่างน้อยกี่คนขึ้นไปอันนี้เขายึดตามบริบทโรงเรียนเลยโรงเรียนขนาดเล็กก็เด็กมีแค่นี้ก็ถ่ายทำแค่นี้นะครับโรงเรียนขนาดกลางเด็กมีเท่านี้ก็ถ่ายทำแค่นี้ได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเด็กมี3คนก็ส่งคลิปวิดีโอได้นะครับผมต่อไปวิธีการนะวิธีการในการยื่นคำขอนะครับคุณครูสามารถยื่นคำขอได้ตลอดปีภาคเรียนละ1ครั้งเพราะฉะนั้นตุลานี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่คุณครูสามารถยื่นขอได้ถ้าใครมีคุณสมบัติครบ
หลักฐานนะครับที่เราจะใช้เป็นรูปแบบไฟล์ดิจิตอลทั้งหมดนะครับไม่มีกระดาษใดๆทั้งสิ้นนะไม่มีการเข้าเล่มไม่มีการพิมพ์ไม่มีการส่งหนังสือไปเขตพื้นที่เอาหอบหิ้วกระดาษไปส่งไม่มีนะครับทุกอย่างจะส่งเป็นไฟล์ดิจิตอลในระบบ DPA ทั้งหมดอันที่1ผลงานPA นะครับซึ่งตัวนี้คุณครูส่งอยู่แล้วนะครับจะ1รอบ2รอบ3รอบอันนี้แล้วแต่กรณีอันที่2แผนการจัดการเรียนรู้นะครับ1ไฟล์ที่สอดคล้องกับวิดีโอย้ำว่าแผนกับวิดีโอต้องสอดคล้องกันนะครับอันถัดมาไฟล์วิดีทัศน์จำนวน2ไฟล์นะครับไฟล์วิดีทัศน์ก็คือจะมีไฟล์การสอนที่สอดคล้องกับแผนนะครับแล้วก็ไฟล์ที่แสดงถึงสภาพปัญหาที่มาแรงบันดาลใจอีกอันหนึ่งอันนี้ไม่เกิน10นาทีผลลัพธ์การเรียนรู้ก็คือผลงานของนักเรียนนะครับจำนวนไม่เกิน3ไฟล์เป็นผลงานที่ปรากฏหลังการจัดการเรียนรู้แสดงว่าหลังการจัดการเรียนรู้แสดงว่างานนั้นอาจจะมอบหมายให้เด็กไปทำที่บ้านต่อได้นะครับอาจจะทำไม่เสร็จหรือในห้องเรียนอาจจะเป็นกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมทำนู่นทำนั่นทำนี่แล้วสุดท้ายเราก็มอบหมายงานให้เด็กไปทำที่บ้านแล้วก็เอามาส่งนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วก็ใครที่จะส่งเชี่ยวชาญจะต้องมีผลงานทางวิชาการให้พร้อมด้านที่3เลยนะครับในการส่งการส่งที่โรงเรียนได้เลยนะครับแต่ถ้าวันนั้นอินเทอร์เน็ตมีปัญหาฟ้าผ่านู่นนี่นั่นส่งเข้าไม่ได้วันรุ่งขึ้นคุณครูก็ขับรถไปเขตพื้นที่นะครับแล้วก็เอาข้อมูลไปส่งที่เขตได้นะครับคุณครูก็ทำเป็นลิงก์ QR code ทำเป็น Google Drive นะครับแล้วคุณครูก็ copy ลิงก์ไปพอไปถึงเวลาก็เอาลิงก์ไปดาวน์โหลดที่นู่นนะครับพยายามอย่าใช้พวกแฟลชไดรฟ์พวกซีดีนะฮะอันนี้มันอาจจะมีเรื่องของการแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์กันเกิดขึ้นเนาะก็ต้องเซฟเขาเซฟเราด้วยนะครับบางคนเอาแฟลชไดรฟ์ไปเสียบเขาเอาไวรัสไปให้เขตพื้นที่อะไรเงี้ยคอมเขาพังอีกเงี้ยเรารับผิดชอบเขาไม่ไหวนะใช้วิธี Google Drive เอานะฮะ Google Drive จะค่อนข้างปลอดภัยหน่อยนะครับคุณครูก็ไปโหลดที่นู่นได้เลยส่วนแบบประเมินนะครับเราจะใช้แบบ PAC แต่ตรงนี้คุณครูฟังผมดีๆนะถ้าใครนะครับเป็นห้องเรียนปกตินะห้องเรียนทั่วไปนะเช่นประถมมัธยมนะครับเป็นห้องเรียนทั่วไปเนี่ยก็จะใช้แบบ PAC หน้าตาแบบนี้นะครับคำว่า5ห้องเนี่ยเขาจะมีห้องแยกอยู่นะครับซึ่งเกณฑ์ PAC จะมีการแยกไปตามห้องแบบต่างๆนะครับห้องที่1เป็นห้องประถมวัยนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่สอนประถมวัยจะต้องใช้ PAC ของประถมวัยนะครับอย่าเอา PAC ที่ท่านเห็นในสไลด์นี้ไปใช้นะในสไลด์นี้ก็คือของห้องเรียนปกติทั่วไปนะครับที่ใช้นะครับส่วนใครสอนกศน.ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะใครสอนอาชีวะนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับซึ่งวันนี้ต้องขออภัยนะผมไม่ได้นำเสนอให้ทุกกลุ่มนะครับเพราะจะมีคุณครูการศึกษาพิเศษมาบ้างคนนึงคุณครูเด็กเล็กมีคุณครูอาชีวะมาด้วยนะครับอาจจะไม่ได้นำเสนอทั้งหมดนะแต่คุณครูให้ไปดูที่คู่มือกคศนะครับซึ่งคู่มือกคศก็จะแยกแบบฟอร์มต่างๆไว้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็การศึกษาพิเศษเพราะฉะนั้น PA นะครับแต่ละห้องเรียนก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วก็เป็นการประเมินตามบริบทของห้องเรียนนะครับไปเกินประเมินตามบริบทของห้องเรียนโอเคไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ต่างๆนะครับคุณครูเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันในภาคบ่ายนะครับพร้อมกับแผนการจัดการเรียนรู้นะครับมีเวลาอีก3นาทีผมพูดตรงนี้ให้ฟังนิดนึงนะองค์ประกอบของการประเมินนะครับในด้านที่1นะครับด้านการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ข้ออันที่1นะครับผู้เรียนเข้าถึงสิ่งที่เรียนได้ไหมสอนแล้วเด็กเข้าใจไหมนี่คือตัวชี้วัดแรกถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับอันที่2คุณครูมีการเชื่อมโยงความรู้ให้เด็กไหมจากความรู้เก่าเข้าสู่ความรู้ใหม่นะครับอันที่3นักเรียนได้ถูกกระตุ้นให้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ไหมหรือคุณครูบอกความรู้เขาอย่างเดียวนะครับทำให้เด็กเกิดแรงจูงใจในการเรียนไหมมีกิจกรรมอะไรมีวิธีการอะไรนะครับและให้เด็กได้ฝึกความเชี่ยวชาญมีการสะท้อนกลับข้อมูลให้กับเด็กบ้างไหมเช่นเด็กเขาทำผิดเรามีการบอกเขาไหมว่ามันผิดเพราะอะไรแล้วที่ถูกเป็นยังไงนะครับอันที่7ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสมเช่นมีสื่อการสอน
วิธีการพูดของคุณครูนะฮะภาษากายภาษาท่าทางต่างๆของคุณครูเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าและสุดท้ายนะครับผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองนะครับก็คือเด็กมีการประเมินกันเองบ้างไหมอะไรแบบนี้นะครับหรือมีโอกาสให้เด็กกำหนดเป้าหมายด้วยตัวเขาเองบ้างไหมมีการถามเด็กบ้างไหมเช่นมอบหมายงานชิ้นนี้ให้ทำนักเรียนต้องการเวลาเท่าไหร่นะครับการทำงานชิ้นนี้นักเรียนต้องการทำเป็นคู่ทำเดี่ยวทำเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมีการถามนักเรียนบ้างหรือเปล่านะครับส่วนผลงานนักเรียนนะครับผลงานนักเรียนเราจะดูกัน4ตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดที่1ผลงานที่คุณครูนำมานำเสนอเนี่ยเกิดจากการจัดการเรียนการสอนของคุณครูใช่ไหมผลงานที่คุณครูมอบหมายให้เด็กทำเนี่ยมันสะท้อนทักษะพื้นฐานพัฒนาทักษะพื้นฐานเด็กหรือเปล่านะครับผลงานที่คุณครูมอบหมายให้เด็กทำเนี่ยมันสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ของเขาไหมและสุดท้ายครับผลงานนั้นสะท้อนถึงทักษะการทำงานของนักเรียนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณครูอย่าลืมนะอันนี้100คะแนนนะอันนี้100คะแนนนะ200คะแนนแล้วนะเพราะนั้นเลือกแผนที่ดีนะครับเลือกเรื่องราวที่ดีเลือกเนื้อหาที่ดีแล้วก็เลือกสร้างผลงานชิ้นงานที่เราจะมอบหมายให้เด็กทำเนี่ยที่ดีด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้ากรณีนักเรียนทำชิ้นงานมาแล้วชิ้นงานมันไม่เหมาะสมกับคะแนน100คะแนนเนี่ยเวลาคุณครูส่งไปเนี่ยมันก็จะได้คะแนนไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าตัวชี้วัด4ตัวชี้วัดนี้ด้วยนะซึ่งเดี๋ยวภาคบ่ายนะครับภาคบ่ายเราจะมาดูกันว่าทั้งหมดเนี่ย12ตัวชี้วัดเนี้ยคุณครูควรจะเขียนแผนประมาณไหนนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอ2รายวิชานะครับมีคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นะครับส่วนวิชาอื่นๆการงานศิลปะอะไรคุณครูไม่ต้องกังวลนะเพราะหลักการเขียนแผนเนี่ยมันเหมือนกันทุกกลุ่มสาระอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ปรับเปลี่ยนเนื้อหาของคุณครูเนี่ยให้เข้ากับบริบทและเข้ากับตัวชี้วัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเมื่อไรแผนเข้ากับตัวชี้วัดแล้วคุณครูสอนเข้ากับตัวชี้วัดผลงานนักเรียนที่มอบหมายให้เด็กทำเข้ากับตัวชี้วัดอ่ะผมว่าส่งไปยังไงก็ผ่านนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความเชี่ยวชาญชำนาญการของคุณครูแล้วว่าคุณครูจะมีความพริ้วขนาดไหนนะครับมีความมั่นใจในการสอนขนาดไหนคุณครูพูดด้วยถูกต้องขนาดไหนอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้จะอยู่ในส่วนของตัวคุณครูแต่ละท่านแล้วใครพูดเก่งใครเชื่อมโยงเก่งอธิบายเก่งอันนี้คุณครูก็จะได้เปรียบนะครับส่วนท่านใดที่แบบพูดตามสคริปต์เฉยไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงหรือมีลูกเล่นในการพูดได้อะไรเงี้ยอันนี้มันก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะครับคุณครูก็ใช้ธรรมชาติของตัวเองในการสอนนั่นแหละนะครับแต่อย่าลืมตัวชี้วัดต่างๆพวกนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูเกณฑ์นะครับผมขออนุญาตตอบคำถามนิดนึงนะฮะที่ถามไว้ขออนุญาตล่าสุดแล้วกันเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังพูดพอดีคุณครูอิสระพงศ์นะฮะถามมาว่าการเลือกวิชาชั้นที่สอนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และอัดคลิปต้องสอนกับสอดคล้องกับชั้นวิชาที่ตกลงใน PA มั้ยไม่จำเป็นครับผมที่ผมอธิบายไปข้างต้นแล้วนะตั้งแต่แรกเลยก็คือ PA ประเด็นท้าทายกับคลิปวิดีโอไม่ต้องสัมพันธ์กันนะครับประเด็นท้าทายส่วนประเด็นท้าทายคลิปการสอนส่วนคลิปการสอนนะครับคุณครูสามารถเลือกได้ตามสบายเลยนะครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับถามมาว่าเราสามารถมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมมาใช้ในคาบเรียนก่อนคาบเรียนก่อนสอนก่อนได้ไหมได้ครับเช่นคุณครูมอบหมายก็คือมันจะต้องมีชิ้นงานมาทำในคาบอย่างเงี้ยคุณครูก็ให้เด็กเตรียมการมาก่อนได้เลยเช่นเด็กจะทำกระทงใช่ไหมฮะเด็กก็ต้องมีใบตองเด็กก็ต้องมีดอกไม้มีเข็มกลัดมีอะไรมาเงี้ยพอถึงเวลาเนี่ยเราก็ดำเนินการให้เด็กทำได้เลยนะครับอันนี้สามารถมอบหมายก่อนได้นะครับนี่อีกไหมเดี๋ยวที่เหลือผมมาตอบตอนบ่ายแล้วกันเนาะคุณครูน่าจะหิวข้าวกันละนะครับโอเคนะฮะออกมาอีกท่านหนึ่งนะครับคุณครูตรึงใจนะครับการทำวิจัยในชั้นเรียนต้องสอดคล้องกับประเด็นท้าทายหรือไม่ในหลักเกณฑ์ไม่ได้ระบุไว้ครับนะก็มีข้อดีข้อเสียนะถ้าข้อดีคุณครูทำก็จะเป็นข้อดีนะครับก็คือคุณครูเอาประเด็นท้าทายมาแล้วก็ทำวิจัยไปเลยคุณครูก็ได้งานทำงานเรื่องเดียวได้ทั้งสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือประเด็นท้าทายแล้วก็มีงานวิจัยในชั้นเรียนตามประเด็นท้าทายไปเลยเนาะแต่ถ้าคุณครูจะแยกกันทำก็ได้แต่คุณครูก็จะเหนื่อยหน่อยก็คือต้องมีงาน2 อย่างนะครับประเด็นท้าทายส่วนหนึ่งแล้วก็งานวิจัยก็ต้องไปเลือกหัวข้อเพิ่มอีก
หัวข้อหนึ่งนะครับแต่เขาไม่ได้พูดนะฮะว่าต้องสอดคล้องกันแต่ถ้าของผมเนี่ยที่โรงเรียนผมเองเนี่ยผมจะบอกคุณครูเลยนะว่าขอให้ทำให้สอดคล้องกันซะเราจะได้เหนื่อยทีเดียวนะครับนั่นคือข้อดีถ้าเราเอามาเป็นเรื่องเดียวกันซะนะครับโอเคครับคุณครูตอนนี้เที่ยง3นาทีละเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณครูพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในภาคบ่ายในส่วนของเกณฑ์การตัดสินแล้วก็เรื่องของตัวชี้วัดต่างๆในการทำแผนนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างแผนให้คุณครูดูด้วยวันนี้นะครับแต่ตัวอย่างคลิปเต็มยังไม่มีนะครับเพราะว่าเทอมที่แล้วไม่ได้อัดคลิปวิดีโอเต็มได้เลยเนื่องจากภาวะโควิดนะแต่ถ้าเทอมหน้านี้เหตุการณ์ปกติหรือสอนได้ปกติขึ้นเดี๋ยวผมจะอัดคลิปวิดีโอแบบ1ชั่วโมงมาให้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้คุณครูดูเป็นแนวทางหรือถ้ามีคลิปจากครูท่านไหนที่มีการแชร์ไว้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะเอามานำเสนอให้คุณครูดูแล้วก็จะพยายามหาให้ได้ทุกวิชาแล้วกันนะครับนะเพื่อให้คุณครูทุกวิชามีแบบอย่างมีแนวทางของวิชาที่ตัวท่านเองสอนอยู่นะครับเดี๋ยวเราพบกันอีกทีบ่ายโมงตรงนะครับคุณครูขออนุญาตตรงเวลานะบ่ายโมงตรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดห้องทิ้งไว้ให้คุณครูจะอยู่ที่ห้องในห้องนี้ก่อนก็ได้นะครับหรือคุณครูจะพักออกพักเครื่องก่อนนะออกจากระบบไปก่อนแล้วก็กลับเข้ามาที่ลิงก์เดิมนะครับที่เข้าเมื่อเช้านี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันบ่ายโมงตรงครับขอบคุณสำหรับภาคเช้านะครับคุณครูนะทานข้าวให้อร่อยนะครับแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงตรงเรามาพบกันในส่วนของการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้นะครับเชิญคุณครูพักผ่อนได้ครับใครมีข้อสงสัยหลังจากนี้คุณครูพิมพ์ถามไปได้เลยนะแล้วเดี๋ยวช่วงพักบ่ายเรามาตอบกันต่อโอเคครับผมขออนุญาตปิดกล้องปิดไมค์ไว้ก่อนนะครับส่วนคลิปวิดีโอนะฮะคลิปวิดีโอจะ